ซากานจอมเวทผู้เป็นที่หวาดกลัวของผู้คนผู้ที่วันๆเอาแต่ศึกษาเวทมนต์และขับไล่ผู้ที่บุกรุกอนาเขตตัวของเขาได้บังเอิญเข้าไปในงานประมูลตลาดมืดและที่นั่นเขาก็ได้พบกับทางเนฟี่ทาดเอลสีขาวแสนสวยซาการนตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็นและใช้ทรัพย์สินทั้งหมดของเขาประมูลตัวเธอมาจนได้แต่ซากานที่พูดไม่เก่งควนปฏิบัติตัวอย่างไรกับทางเนฟี่การใช้ชีวิตแบบไม่รู้ประสีภาษาของทั้งสองจึงได้เริ่มต้นขึ้น สวัสดีครับพบกับผมแอดนุ nu, และวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าเจ้ามารอย่างค่าความรักภรรยาเอลอย่างไรดีเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสายสปอยด้วยนะครับและทั้งช่องของเรานั้นมีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะคันตามเพียงแค่ยีบาท หากว่าใครอยากเป็นครอบครัวผู้การสารสป,ปอยด้วยกันแล้วก็ก็สมัครกันมาได้เลยนะและถหากว่าทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ o u t u b e Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งาน ยังไม่พอเราแถม V.I.U. p r e เมียมอีกหนึ่งเดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ y ย u u u e พรีเมียมอยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดบินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID ดีไลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR โค้ดที่อยู่บนหน้าจอได้เลย อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา a d c a 4K นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1 ณป่าลึกแห่งหนึ่งนะครับซึ่งป่าแห่งนี้เนี่ยมีชื่อขานที่เรียกกันว่าป่าพิศวงมีชายผู้หนึ่งอาศัยอยู่ตามลําพังในปราสาทที่สุดโทมต่อต้นของผู้ชายคนนั้นคือจอมเบทที่ผู้คนหวาดกลัวและเกลียดชังชื่อของเขาก็คือสากันตอนนี้เขากําลังตกอยู่ในสถานการณ์อันยากลําบากซึ่งในตอนนี้นะครับทางพระเอกของเราหนะ่อยหรือว่าสาการน,นั้นตรอของเขาเนี่ยก็ได้นั่งต่อหน้ากับทางผู้หญิงคนนึงอะนะซึ่งทางน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าในท่านคะขอถามมาได้สักอย่างหน่อย ได้ไหมคะฉันน่ะจะถูกค่าแบบไหนนั้นหรอคะซึ่งทางสาก,การนะครับตัวของเขาในตอนนี้เนี่ยก็ได้งานตกเป็นอย่างมากเลยแล้วเขาเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาในใจนะครับว่าเดี๋ยวก่อนนะทําไมาถึงกลายเป็นเรื่องค่าไปได้ล่ะ ว่าแต่สถานการณ์แบบนี้ต้องทำยังไงดีฉันจะสนทนากับผู้หญิงที่ชอบต้องทำยังไงละเนี่ยซึ่งพามะครับก็ได้ย้อนไปก่อนหน้านี้ซึ่งก็ได้มีวันหนึ่งนะครับก็มีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเธอนะครับก็ได้ถูกผู้ชายคนหนึ่งนะครับกำลังทำร้ายอยู่นั่นเองโดยในตอนนี้นะเธอเนี่ยก็เกือบแย่แล้วนั่นเองและเธอนั้นก็กำลังจะโดนจอมเวทหรือว่าชายคนนี้นะครับทำร้ายร่างกายนั่นเองและจะจับไปเป็นทาสด้วยนะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ตะโกนดังมากเลยนะครับแน่นอนละครับว่าทางไพของเราเนี่ยตัวของเขา แล้วก็ได้จับหัวมันหนึ่งทีอะนะซึ่งเจ้ามอนี่นะมันก็ได้ลอยขึ้นไปเลยซึ่งมันเนี่ยก็ได้งงนะครับไหวมอนี่นาเป็นใครกันวะซึ่งทางเพาเอลงในตัวของเขาเนี่ยก็บอกว่าฉันน่ะควรถามแกมากกว่ามาส่งเสียงโบกเวกเวกไวในสวนของบ้านคนอื่นนะ่าฉันกาลังจะนอนอยู่แท้ๆนะแต่ต้องตื่นขึ้นมาซึ่งทางเพกของเราดูว่าซาก,กันในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้ฉุนจัดเลยนะครับทางไอ้จอมเบสเนี่ยมันเนี่ยก็ได้บอกไปอะนะแย่ละสิ นี่เป็นอนาเคตของเจ้านี่งั้นเหรอซึ่งมันนะครับก็ได้เสนอไปว่าเดี๋ยวกว่อนสิเร,เราเป็นจองเวทเหมือนกันไม่ใช่หรอทาไว้ชีวิตฉันฉันจะโอนกรรมสิทธิ์ในผลงานวิใจัยให้ไปเลยสึ่งทางเพกหรือว่าซากการตัวของเขาเนี่ยก็ไม่เอาด้วยนะเวที่ใช้งานไม่ได้ถ้าไม่ถลกหนังหน้าคนอื่นแบบนั้นฉันน่ะไม่ต้องการหรอกสึ่งทางเพกนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทําการสังหารไอ้เจ้าบ้านเนี่ยนะภายในฉับเดียวหัวของมันเนี่ยก็ระเบิดเลยนะครับจนเลือดเนี่ย กระเด็นไปติดน้องสาวคนนี้เลยซึ่งน้องแนก่ยได้สลบไปเลยนะทางเอกในตอนนี้ตัวของเขาถึงกับทําตัวไม่ถูกเลยบ่าแย่แล้วฟื้นขึ้นมาคงกระทบกระเทือนจิตใจแน่ ถ้งแค่นี้แล้วก็นะพอจัดการได้อยู่มั้งซึ่เขาวนะครับก็ได้การวงเวทอันหนึ่งออกมาซึ่งมันก็เป็นวงเวทย้อนกลับดูเหมือนว่าเขานั้นจะใช้วงเวทย้อนกลับอันนี้นะครับทำการฟื้นคืนสภาพทั้งเด็กสาวคนนี้แล้วก็ไอ้จอมเวทบาร์นั่นนะ่ะนะซึ่งทางเพจนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไปเห็นสร้อยคอของน้องและเขาเนี่ยก็ได้ตงใจอ่ะนะนี่มันสัญลักษณ์ของสาวภกพรผู้เป็นเจ้าหรือไม่ก็ศัตรูของจอมเวทโดยแท้เธอเป็นคนของบทงั้นหรอถึงเราจะเป็นคนช่วยเธอแต่ถ้าปล่อยไว้แบบนี้แล้วก็โครงกลายเป็นคนร้าาายแแนนนน่่่่ตก็นะะะชงงงมัเัเเออซึขค,ครบ ก็ได nah ้ทำการเคลื่อนย้ายผู้หญิงคนนี้นะไปไหนสักแห่งนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็บอกว่าเขาไหนจะเคลื่อนย้ายผู้หญิงคนนี้ไวแถวๆข้างถนนก็แล้วกันซึ่งในขณะที่เขากาลังเคลื่อนย้ายผู้หญิงคนนี้นะครับวงเวทของเขาเนี่ยก็เกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างขึ้นมาซึ่งมันเป็นสายฟ้าปรากฏขึ้นมาซึ่งทางพระเอกเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าวงเวทของฉันถูกช่วงชิงไปแล้วงั้นเหรอที่นี่เป็นอาณาเขตของเราก้างขายอาคมทุชิตไ้แล้วนี่ไม่ใช่เรื่องที่จอมเวทธรรมดาจะทําได้นะซึ่งทนดยแนนเองนะครับก็ได้มีจ แย่งวงเวทของคนอื่นแบบนี้สิบันบาลอสซื่อไอหมอนี่นะครับมันจะเป็นเพื่อนกับทางเพยของเราอะนะซึ่งมันมาถึงเนี่ยมันก็ได้กวนตีนเลยนะยังทาหน้าอมโลกเหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนเลยนะซึ่งทางเพื่อนของเขานะครับหรือว่าบาลอสเนี่ยก็ได้ถามไปอะนะว่าทางเพยเนี่ยกำลังจัดปาร์ตี้อยู่งั้นหรอซึ่งทางเพย์ในตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าไม่นะแค่มีคนมาป้วนเป็นแถวบ,บ้านฉันนะ่ะแค่จัดการพวกวายร้ายที่เข้ามาบวเวดในบ้านของฉันเหมือนก็แค่นั้นแหละนะซึ่งเพื่อนของเขา,นะา,นนาเนี่ย,ย,ย,ยนะคร,รับหร กับเรื่องที่จะเพิ่มพลังให้แกตัวเองจนไม่เห็นคุณค่าในชีวิตและทราบสิ่งของคนอื่นเมื่ออยากได้ก็ต้องแย่งชิงมานั่นคือจอมเวทยงพวกเราไม่ใช่หรอไงซึ่งทางบา<อ>งร้อยก็ไม่รอช้าตัวของเขาเของก็ได้เดินเข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นนะครับแล้วก็ได้บอกว่าแม่สาวคนนะี้มีพลังเวทในเบาเลยน,บบนี่จะเอามาเป็นเครื่องรางสังเวยงั้นหรอซึ่งทางเพองเอกในตัวของเขาเองก็ได้บอกไว้ว่าฉันไม่ได้สนใจเรื่องสังเวยอะไรพวกนั้นหรอกนะและทางเพองเอกก็ได้ทาการเคลื่อนย้ายผู้หญิงคนนี้นะครับไปที่ไหนสักแห่งนัน และทางบาลลอตน,นะครับก็ได้บอกข่าวดีกับทางสาการไปอ่ะนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยได้ยินข่าวว่ามันโคเซียสหนึ่งในจอมมารตายไปแล้วซึ่งทางมันโคเซียสนะ,นะครับเป็นกลุ่มแก๊งจอมเวทอ่ะนะเรียกง,งว่าเป็นจุดสูงสุดของจอมเวทที่รับพลังมหาศาลตามสมญาน้ําสามารถทําให้พวกจอมเวทรดับล่างทําตามคําสั่งในฐนานะคนรับใช้ได้บ่ากันว่าจอมเวทมีอายุมากสุดถึง1000ปีเลยทีเดียวซึ่งหนึ่งในสิบสามของจอมมารได้เสียชีวิตไปเมื่อไมก่กี่วันก่อนซึ่งแน่นอนแหละครับ จากการใต้ของจอมาในครั้งนี้เนี่ยทำให้เขานะครับเสียรมรดกบางอย่างอ่ะนะซึ่งมรดกของจอมาคนนี้จะถูกนาออกมาประมูลอีกด้วยซึ่งพวกเขาเนยก็เลยชวนเข้าไปว่าเราไปดูมรดกของจอมารนั้นดีไหมซึ่งทางเพย์ในตัวของเขาเนงก็ได้สนใจมากเลยนะครับอาจจะมีของดีก็เป็นได้นะและทั้งสองคนเนี่ยก็ไปร่วมงานกันเลยซึ่งทางเพย์กับทางบาลอดนะทั้งสองคนเนยก็ได้ดินเข้ามาในงานทางเพย์เนยก็ได้บ่นไปอันนั้นระหว่างทางสุดท้ายก็มาหาเงินไปเข้าร่วมงานประมูลไม่ใช่หรอถ้าทําอย่างนั้นฉันขอร ทำแบบนั้นได้ยังไงกันนะฉันเป็นคนเอาข่าวบอกนายนะนอกจากนายแล้วจะมีจอมเบ้ที่ไหนหฉันยืมเงินอีกล่ะถ้าอย่างนั้น呐จะได้เลือกผู้หญิงดีๆที่เหมาะสมให้กับนายสักสองคนก็แล้วกันซึ่งทางเพลงในตอนของเขาบก็ได้ทําหน้าเบื่อนายมากเลยแล้วก็ได้บอกว่าผู้หญิงงั้นหรอก็ไม่ใช่ว่าไม่สนใจหรอกนะแต่เราแค่มีรังสังหรณ์ว่ามันจะวุ่นวายแค่นั้นเองและในตอนนี้พวกเขาเน่ยก็มาถึงสถานที่ประมูลกันแล้วนะครับซึ่งสถานที่นั้มันก็คึกคืนเป็นอย่างมากเลยซึ่งภายในนี้นั้นมันก็ได้มีแแตตตตต่่ัััววึึงึงงงงทท้้้นนนนนเเลลลยยะราาาอก็ไดํให นะมีทั้งแม่มดนะครับมีทั้งเสือดาบดําแล้วก็พูดผีอีกด้วยซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เป็นตัวตึงเท่านั้นเลยซึ่งคนที่ทางบาลลอดพูดมานะครับดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะเป็นเหล่าคนที่มีสิิ์ขึ้นเป็นจอมมารุ่ที่13ต่อจากมานโคเสียที่เสียชีวิตไปแถมทางบาลลอดเนี่ยก็เป็นหนใอนั้นด้วยนะ ซึ่งถามว่าใครเป็นคนกําหนดให้ขึ้นเป็นจอมมารงั้นหรอซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นพ่อจอมมารสุองคนที่เหลือกําลังหาลรือกันและในตอนนี้ถ้าครับดูเหมือนว่าของประมูลเนี่ยจะถูกปรากฏตัวออกมาแล้วนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ถูกล่ามโซยูซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับกับของชิ้นนี้ซึ่งเดิมทีแล้วสินค้าชิ้นนี้มีแผนที่จะส่งมอบให้กับท่านจอมมารมาร์โครเซียแต่ท่านมาร์โครเซียได้เสียชีวิตจากโลกนี้ไปแล้วพวกเขานะครับจึงนําสินค้้้้าาาาาาททีีี่่รรเเจจขอองงงชินนนน,นมมมปะะูลลลซึบยยใก นนันะไม่ใช่มอรดกไม่ใช่หอ้อแต่แสดนได้เองนะครับน้องเนี่ยก็ได้ถูกดึงพักคลุมออกมาปรากฏว่าเป็นเผ่าพันธุ์ในตำนานติดจับมาจากนอร์แดนดินได้สักดิธิ์ตอนเหนือเผ่าเอลนั่นเองสุดท้ายไปนะครับเมื่อเขาเห็นเธอเนี่ยเขาถึงกับตะลึงในความสวยของเธอมากเลยนะความรู้สึกนี่มันอะไรกันเนี่ยซึ่งใจของเขาในตอนนี้ก็เต้นตุบๆไปเลยนะครับซึ่งทางคนประมูลเนี่ยตัวของเขานะครับก็ได้บอกสรรพคุณต่างๆนานาของน้องไปนะผมเนี่ยก็ผมแท้นะครับผมสีขาวไม่ได้ย้อมมาซึ่งเอลผมขาวตามธรรมชาติในหาได้ยากมากนอกจาาจะใช้เป็นเครื่องงสสัว แล้วยังไม่ค่าสูงมากในการใช้เป็นท่าสุดที่รักด้วยครับไม่ว่าจะการแกล้งริ้มลองก็สุดแล้วแต่ทันลูกค้าเลยครับเช่นนั้นนะผมขอเริ่มที่10,000ครับสึ่งทางเพจของเราเนี่ยก็ไม่รอช้านะตัวของเขาในดุพูดมันหนึ่งล้านเลยนะครับสึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างเออแดกหมดเลยนะว่าไอหมอนี่เอาจริงกันหรอเนี่ยหล่นถึงเพื่อนของเขาด้วยนะครับเพื่อนของเขาในจกใจมากสุดเลยนะสาการนี่แกทําบ้าอะไรกันวะเนี่ยสาการเนได้พูดไปว่าจ่ายด้วยเหรียญทองคิวเิโอเทสหนึ่งล้านเหรียญสื่งทุกคนเนี่ยในห้องประมูลนี่นะครับก ปิดดิวไปที่เรียบร้อยแล้วนะพระเอกเนี่ยก็ได้ตัวน้องมาไปที่เรียบร้อยทางบารลอดเนี่ยก็ได้ต่อว่าทางซากาันเลยนะครับว่าซากาันต่อให้เป็นเอลน์นะก็เห็นต้องทุ่มเทขนาดนี้เลยนี่ว่าสึ่งซากาันในตอนนี้เขาก็ไม่ได้ยินอะไรแล้วนะครับตัวของเขาเนี่ยได้พูดกับตัวเองในใจว่าเสียงกึ่งก้องตรงหน้าอ,อกนี่มันคืออะไรความรักจะเรียกแบบนี้ได้ไหมนะอยากช่วยเหลืออยากเห็นมหน้าที่ยิ้มร่าแล้วก็อยากลองสัมผัสผิวนั่นฉันรู้สึกเหมือนได้เจอสิ่งที่ตามหามาตลอดแล้วสึ่งซากันก็ไม่รอช้าเลยนะครับตัวของเขาเ ทำยังไงดีต้องเริ่มทักทายยังไงดีเนี่ยเป็นอะไรไหมเนี่ยคงไม่โดนไม่ควบคุมอยู่หรอกนะซึ่งทางสาก,กันในตของเขานะครับก็ได้สังเกตไปเห็นปลอ,อกคอของน้องที่ถูกลามโซยูซึ่งเหมือนว่าปลอ,อกคอน,นี้นะครับจะผนึกพลังเวทไว้ซึ่งทางคนประมูลเนี่ยเขาเนี่ยก็ได้บอกไปว่าถ้าถอดออกนะ้าเกรงว่าเธอจะหลบหนีไปโปรดระวังด้วยแต่ถึงจะบอกให้ระวงังแต่กระผมนัก็ไม่ทราบที่ถอดเลยครับทักสาก,กันแล้วว่าทางเพจของเราเนี่ยก็เลยถามต่อว่าใยนี่นะ่ะสติยังอยู่หรือเปล่าล่ะทางสาก,กนนต้็ไดัดสินใจแล้วนะหตัวสองเขาเนี่ยก็ได้ ผู้คนประมูลไปว่าทายใหญ่นี่ส่งเสียงเจ๊ยแจ้วด้วยเสียงที่ไพเราะไม่ได้ก็คงต้องเสียของแย่แหละนะถึงทุกคนเนี่ยก็ต่างเออแดงหมดเลยนะครับว่าสากันในทําบ้าอะไรกันเนี่ยและนี่นะครับก็เป็นการตกลุมรักครั้งแรกในชีวิตของชายที่เมื่อไม่กี่นาทีก่อนยังพูดว่าผู้หญิงแลดูวุ่นวายอยู่เลยและภาพนะครับก็ตัดมาที่ภาษาข,ของทางสากันซึ่งในตอนนี้นะทางสากันในตัวของเขาเองก็ได้ดังตัวน้องเอลมาแล้วนะครับสากันได้พูดขึ้นมาว่าพากลับมาแล้วก็ดีอยู่หรอกฉนันน่าจะถามบารอดเอาไว้ก่อนนะ ตอบไปไม่ได้้องพูดอะไรสักอย่างแล้วสื่งทางเพลงเนี่ยตรงเขาก็ได้คิดประสบนาในหัวเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยคิดไปคิดมามันก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะตรงเขาเนี่ยคิดว่าถ้าพูดว่าท้องฟ้าสวยดีมันคงจะเข้าท่านะแต่เขานะครับก็ได้สายหัวไปเลยเพราะว่าด้านนอกนะฝนตกอยู่ซึ่งหลายคําถามเนี่ยตรของเขาเนี่ยก็ไม่น่าถามเลยนะครับทาให้เรารู้เลยว่าทางสาการนั้นตรงเขาเนี่ยสงสัยไม่ได้คุยกับคนนานเลยนะสึ่งทางน้องนะครับก็ได้เปิดประโยคขึ้นมาเลยนะครับว่าฉันน่ะจะดูค่าแบบไหนงั้นหรอคะสึ่งทางเพลงเนี่ยก็ยิ เธอพูดงั้นเหรอเนี่ยน้องเอลนะครับน้องเนียก็ได้พูดต่อว่าถ้ารู้ว่าจะต้องตายแบบไหนก็น่าจะพอเตรียมใจไวแล้วนิดหน่อยสากันเนียก็เลยบอกไปว่าเดี๋ยวก่อนนะฉันไม่คิดจะฆ่าเธอเลยตรงกันข้ามเธอต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเธด้วยซ้ําซึงน้องก็ได้เข้าใจผิดไปนะครับน้องเนียก็เลยบอกไปว่าหมายความว่าจะไม่มีจุดจบแบบต้องตายอย่างสบายงั้นเหรอพอสิ่งที่น้องเห็นนะครับในห้องของทางสากันนี้เนี่ยมันก็มีแต่เครื่องลงโทษทท้านั้นเลยนะซึงนี่นะครับมันก็เป็นของเจ้าของคนเก่าในประสานนี้นั่นเองทางสากันเนียอ ของฉันน่ะคือสากันเธอเห็นแล้วก็คงรู้ว่าเป็นจองเวทแต่ฉันไม่ได้มีรสนิยมชอบทรมานหรอกนะแล้วก็สึ่งเขาพูดไปทันขาดคำนะครับทางน้องเอลนน้องก็ได้แนะนำชื่อน้องขึ้นมาเลยว่าน้องน่ะชื่อเนเฟเรียซึ่งทางเพลเนี่ยก็ได้ปลื้มปลิ่มมากเลยนะว่าชื่อน้องน่ะเพราะมากเลยซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ถามนามสกุลไปนะครับแต่ปรากฏว่าทางน้องเนเฟเรียเนี่ยน้องไม่มีนามสกุลนั่นเองสึ่งทางเพในตอนนี้ตัวของเขาในใจก็ได้คิดว่าชื่อน้องเนี่ยไพเราะจังเลยนะใครจะเรียกว่าเนฟีน่ะก็คงดีซึ่อน้องเน เ,เขาเนี่ก็ได้ถามต่อว่าปกติเผาเอลเนี่ยธรรมดาแล้วไม่มีนามสกุลงั้นหรอซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บอกไปว่าไมค่ค่ะเป็นเพราะฉันเป็นเด็กต้องคำสาบหนะ้าแล้วน้องเนี่ยอยู่ดีๆนะครับก็ได้ยืนขึ้นแล้วก็ได้ถกกับโปงขึ้นมาแล้วก็ได้บอกว่าวางใจได้เถอคะค่ะฉันนี่เป็นสาวพูมจันทรซึ่งถามเพลในตัวของเขาเนี่ยก็ถึงกับไปไม่เป็นเลยนะครับนี่เธอรู้หรือเปล่าว่ากําลังพูดอะไรออกมานะแล้วก็อย่าเข้าใจผิดไปล่ะฉันนะ่ะไม่คิดจะเอาเธอไปใช้ในการทดลองอะไรบางอย่างเลยซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ถามหาเหตุผลนะครับทางนั ก็เลยแถไปว่าเธอไม่จาเป็นต้องรู้ซึ่งเขาก็ทําแอคไปงั้นแหละครับภายในใจของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าทำไมเชนเลยพูดอ,อะไรแบบนี้ไปละวะวแต่เรื่องที่ตกลมรักเธอตอนประมูลในตลาดมืดแล้วใช้เงินเก็บทั้งหมดซื้อมาแบบนี้ใครได้ยินก็คงด่าวิตรฐานแน่ต่อไปก็ต้องอยู่อาศัยด้วยกันถ้าถูกมองด้วยสตาบ,บ์นั้นก็คงจะแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแต่เดี๋ยวก่อนนะอาศัยอยู่ด้วยกันงั้นหรอซึ่งหมาว่าทางสักการักคราบเขาเนี่ยจะพ่งนึกได้นั่นเองซึ่งตัวของทางสัก,กนีรยก็ได้คิดมากเป็นอย ก็โหดหูมากเลยนะครับซึ่งอดีตของน้องเนี่ยก็คล้ายกับซากันมากเลยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยซากันเนี่ยก็มีนามสกุลเหมือนกันพอเขาเกิดมาเนี่ยจำความได้ก็โตแล้วนะไม่เคยเห็นหนาพหนาแม่แถมยังอยู่ตัวคนเดียวในสลัมอีกซึ่งทั้งสองคน,นมีอะไรที่เหมือนกันมากเลยนะครับในต,ตอนนี้ซากันเนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันอาจจะพาเธอไปเลือกห้องก่อนนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปเลือกห้องด้วยกันนะครับแต่ใน,นระหว่างขึ้นบันไดเนี่ยทางน้องเนฟีนะครับน้องเนี่ยก็ได้ลื่นลงเหมือนักแต่ทางซาการเนี่ยก็ได้ดึงเอาไว้แล้วก็ ซึ่งในตอนนี้นะทางซาก้าในตองเขาก็ได้ตกใจนะครับว่าเอ๊ะอย่าบอกนะว่าเรากาลังจับมือเนฟี่อยู่นะและจะปล่อยมืออป่านนี้คงจะไม่ได้ทั้งนิม่มทั้งอุ่นเลยว่าซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้มาเลือกห้องกันแล้วนะครับมันก็ได้มีห้องห้องนึ่งอะน,นะซึ่งพอเขาเปิดไปเนี่ยมันก็มีเครื่องประหารอยู่เต็มเลยซึ่งทางหน้าน้องเนฟี่เนี่ยน้องก็ได้ทําใจไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งทางเพลเ่ยก็แถไปอะนะไม่ใช่อย่นั้นนะนี่นะคือว่าใชแล้วละ่ะเป็นกับดักที่เตรียมไว้เผืิอศัตรูร ทำให้น,น้องหน่อยตกใจมากกว่าเดิมเพราะว่าน้องหนักไม่เคยเห็นเวททำลายล้างขนาดนี้มาก่อนเลยนี่น่ะเป็นครั้งแรกเลยนะถึงทางเพย์หน่ยกลับไปไม่เป็นเลยนะครับแดะกังคูเนี่ยก็ได้เข้ามาสำรวจห้องด้วยกันซึ่งน้องเนี่ยก็ชอบห้องนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าระเบียงห้องนี้นะักสามารถมองเห็นพระจันทร์ได้ด้วยและน้องเนี่ยก็ได้ขอเลือกห้องนี้โดยตัวเองเลยนะครับซากาเนะก็ได้ถามเช็กันนะจากสภาพห้องแล้วเธอยังจะเลือกมันอยู่นั้นเหรอสึ่งน้องก็ได้ยืนยันนะครับว่าน้องน่ะจะเลือกมันแต่ดังคูเนี่ยก็ได้ทำการขอบคุณกันนะครับทางเพย์หนะ่า่อยินคขอบ คุณจากคนอื่นมานานแล้วละ่ะสึ่งน้องเนี่ยก็ได้พูดไปเหมือนกันนะครับว่าน้องนะ่ะก็ไม่ได้พูดคํานี้ออกมานานแล้วเหมือนกันและเรื่องราวในตอนที่1ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับ i, เปิดเรื่องมาในตอนที่2ตัดภาพมาที่ทางพเพกของเรานะครับหรือว่าทางซาการนั้นตัวของเขาใน,ในในตอนนี้ ik ik. อ่ะนะก็น้อยไม่หลับเลยสกีบเลยเพราะว่าทางน้องเนฟีนั้นน้องเนี่ยนอนอยู่ข้างๆเขานะครับตัวของเขาเนี่ยได้คิดขึ้นมาว่ายัางไงห้องนั้นน่ะก็อยู่ในสภาพที่นอนไม่ได้เลยให้มันนอนตรงนี้ไปก่อนแต่เผยร่างกายที่มีอะไรป้องกันแบบนี้คงยยาาาาาากกกกกทที่่จจะะะะใหหห้้้เเเเรรรรรมมมคิิิดดนนลไไไงๆ็ออพ โดนลังเกียจเลยทําอะไรไม่ได้ซึ่งในตอนนี้นะครับทางซาการเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้เริ่มหิวข้าวนะเขาเนี่ยก็เลยจะกลับไปหาอะไรกินสักหน่อยนะซึ่งพอน้องเนฟี่ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับน้องเนน่ก็ได้งงอ่ะนะว่าทางซาการเนี่ยอยู่ไหนซึ่งก็ไม่รอช้านะครับทางซาการเนี่ยก็ได้เข้ามาพร้อมกับอาหารนั่นเองอ่ะนะซึ่งทางน้องเนฟี่มาเห็นทางซาการนั้นตัวของน้องเนี่ยก็ได้รุนสวัสดับทางซาการไปซึ่งทางซาการนะครับแน่นอนแล้ครับว่าตัวของเขาเนี่ยก็ได้เออแดกเลยอ่ะนะเวลาคนทักว่าอรุณสวัสดแ้ววตออบบบััั่่าไไนนรสสดปหืี ว่าสบายดีคงจะไม่ใช่มั้งซึง่งทางาสาการนายโตของเขาเนี่ยก็ได้คิดหนักจังเลยนะครับนายโตของเขาเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาใด้เปนรู้ตัวนะว่าฉันเอาอาหารมาให้แล้วกินซะส,สิซึ่งตัตของเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกผิดมากเลยนะที่พูดออกไปแบบนั้นไม่แต่คําตักไทยก็คุณจะเป็นแล้วเหรอวะเนี่ยและภาพตอนอีกทีนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็นั่งกินขนมปังด้วยกันอ่ะนะซึ่งทางน้องเนฟี่นะครับน้องเนยก็ได้สงสัยวันไหนท่านของเราท่านแบบเดียวกันกับฉันงั้นเหรอจะงถามเพล็กนะครับตัตของเขาเนี่ยก็ไม่รู้ ไม่กล้าพูดตรงๆนะครับน้องเนกลก็เลยอ้อมไปว่าถือว่าแค่ฉันได้รับอาหารก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วแต่เพียงรู้สึกแปลกใจว่าในท่านเองก็ทานของแบบเดียวกันด้วยสึ่งทางเพนะครับตัวของเขาเน่ก็ได้เออไปเลยนะอย่าบอกนะว่ามีเป็นอาหารชั้นต่ำงั้นหรอซึ่งไอที่ที่เขากินอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ขนมปังอะไรเลยนะครับมันเป็นเนื้อแห้งต่งาง,ง,าางหา,างกสิ่งทางเพนะครับตอนนีันะวของเขาเน่ก็ได้ต่างช็อกอยู่เลยจะบอกว่านี่ไม่เรียกว่าอาหารแต่เป็นอาหารสัตว์นั้นหรอซึ่งตัวของ ทางซากการนะครับว่าทางเพของเราเนี่ยตัวของเขาเนยก็ได้มองจ้องไปที่ทางหน้าของทางเนฟเฟียนะว่าเธอมีอาการยังไงบ้างแต่พอมองไปนะครับสีหน้าของเธอดูน่าเป็นห่วงมากกว่าเคร่งแฮแต่พอมองไปลึกๆเนี่ยมันไม่ใช่สีหน้าแบบนั้นนะครับสีหน้าของน้องในตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าเป็นสีหน้าไปบบเห็นใจถ้าเราไม่ทําอะไรให้คนคนนี้ต้องตายแน่ๆซึ่งทางเพนะครับตัวของเขาเนยก็ได้นึกถึงอดีตไปอะนะเข้าใจแล้วล่ะนี่เป็นของกินระดับที่ไม่เรียกว่าอาหารงันสินะเรากินของแบบนี้มาตั้งนานแล้วเลยไม่ได้ติดใจอะไรนอกจากเนื้อแห้งแล้้วกก็มมมีขขนนนนปัังงึึราถเหือฮะ รสชาติเปรี้ยวๆแบบนั้นนะ่ะมนุษย์ปกติเขากินอาหารอย่างไรกันนะซึ่งเมื่อทางน้องเนฟีได้ยินแบบนั้นนะครับน้องเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าขอภัยได้เสียมารยาทนะให้ฉันทําอาหารให้ทานไหมทางเพงนะครับถึงกับหันควบเลยทีเดียวนี่เธอทําเป็นไนด้วย,ยงั้นหรอซึ่งทางเพลในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้สติแตกไปแล้วนะครับและก็ได้ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยอ่ะนะเพราะว่าเขานั้นจะได้กินอาหารทํากับมือแล้วงั้นหรอเราเอาแต่คนควาศาสตเวทเลยไม่ได้คิดต้องการสิ่งนั้นไม่นึกเลยว่าสาวน้อยที่เราหล,ล้ว และในตอนนี้นะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ไปซื้อของในงเมืองกันน่ะนะ่งพอเขาเดินออกมาเนี่ยก็ได้เจอกับรถคันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรถม้านะึ่งพกเขาเนี่ยก็ได้ชวนทางเนฟี่แล้วก็ทางเพเอกของเราขึ้นไปด้วยแต่คิดราคา3มเหรียญทองแดงแน่นอนนะครับในตอนนี้ทางเพเอกของเรานะ่กก็ได้ถังแตกแล้วนั่นเองนะ่ะนะเขาเนั้นไม่มีเงินสัก,กบาทเดียวทางเพเอกไม่รอช้านะครับเลยชวนทางเนฟี่เนี่ยลองเดินดูบ้างก็ไม่เร็วนะและทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เดินไปเลยนะครับตัวของทางเพในระหว่างเดินทางอยู่นั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้พูดในใจขึ้นนนมมมมาาาาาาาว่่่่่ตต้้้อออออองงงงงทํะไไรรสสักยเเเพืืใใหหดดิปล ักเรียถึงแม้พวกเครื่องมือทร,รมานพวกนั้นอาจจะขายได้แต่ก็ไม่มีเงินพอจะเรียกพ่อค้ามารับซื้อรูงีชั้นจู่จงรถม้าคันเมื่อกี้และหยิบเงินกับของมีค่ามาก็คงจะดีแต่ถ้าฉันทำแบบนั้นน่ะเคยจะคิดยังไงล่ะกลับใช้ป้นของคนอื่นต่อหน้าเธอยังไงก็รู้สึกไม่ดีเลยแฮะ ถ้าฉันตัดสินใจขายปราสาททิ้งแล้วมาเปิดร้านอาหารเนฟี่ดีไหมนะซึ่งแถดนั้นเองนะครับในระหว่างที่เขากําลังคิดอยู่เนี่ยก็ได้มีเสียงร้องอะนะจากรถม้าคันนั้นเหมือันว่าพวกเขาเนจะถูกโจปล้นนั่นเองซึ่งตัวของทางเพนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้หันไปบอกกับทางเนฟี่นะครับว่านั่นน่าคงจะเป็นการปล้นนะพวกเขาไม่ได้เป็นจอมเวทเป็นเพียงแค่แก๊งดักปล้นที่มีพิษสงสซึงทามเพนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้มองหน้าทางน้องเนฟี่นะและตัวของเขาเนี่ยก็ได้นึกขึ้นได้ว่าน้องเนฟี่นั้นอาจจะมีสถานาการณ์เเเเดดดีีียยวกกกกันนนนนนนแบบ้้้ใออออต็็็ไงงงลลาาาปทร ก็เลยกะจะโชว์อะไรบางอย่างให้น้องเนฟะี่ดูนะเนฟี่ดูดีๆนะซึ่งตัวของเขานะครับก็ได้ใช้พลังสายฟ้าเนี่ยผ่าลงมาที่กลางพวกโจนพน,นันเลยนะแล้วก็ได้บอกกับทางเนฟี่ไปว่าพวกนั้นนะมันแค่พวกเศตขยะซึ่งไองพวกโจนถึงก็ได้กำเนิดตกเลยนะครับมันมันจอมเวทงั้นหรอพวกเรานะ่ะไม่ต้องไม่กลัวหรอกนะพลังเวทใช้งานต่อเนื่องไม่ได้หรอกซึ่งพวกโจนเนี่ยมันก็จะได้บุกอัดท้าพระเอกของเรานะครับทางพระเอกเนี่ยก็เลยออกตัวเลยนะว่านเนฟี่อยู่ข้างหลังฉันไว้นะซึ่งในตอนนี้นะครับ ซึ่งก็หมายถึงว่าประโยคที่ว่าเขาจะไม่พูดประโยคที่ฉันจะปกป้องเธอเองแต่เขาจะทําให้เธอเห็นว่าคนอย่างเจ้าพวกนี้น่ะไม่มีอะไรที่เธอต้องกลัวเลยสื่อทางเพจน,นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้จับขวานแบบเท่ๆนะซึ่งก็จับเป็นเหมือนขวานพลาสติกเลยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บีบแตกหมดเลยไอ้พวกโจนน่ะดูท่าไม่ดีแล้วนั้นพวกมันเนี่ยก็เลยเรียกหัวหน้าของมันมาซึ่งหัวหน้าของมันเนี่ยก็เป็นจองเวทอีกด้วยซึ่งพอหัวหน้านมันโผล่มาแล้วนั้นตัวของมันเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าจองเวทช่วยคนงั้นนนนหอเเป็็ื่งึกมมาาะซ สัญญาอะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับทางจองเมเวคคนนี้อ่ะนะตัวของมันเนี่ยได้กางองเวทไฟขึ้นมาทางเพคของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ดูไม่กลัวเลยเรื่อนะแล้วก็ได้บอกว่าอย่างนี้นี่เองใช้เปลวเพลิงแล้วก็ใช้มันเขียนวงเวทด,ด้วยงั้นหรอซึ่งทางเพคของเราเนี่ยก็ได้เกมเร็วเลยนะตัวของเขานั้นได้ปัดทางเปลวเพลิงเนี่ยหายไปหมดเลยแล้วก็ได้ยึดทางวงเวทที่เจ้าหมอเนี่ยใช้อ่ะนะเป็นของเขานั่นเองแกน่ะชาไปก้าวหนึ่งนะชายยงสีเขาคงวงเวทมาแล้วนี่ไม่ใช่เวทของแกอีกต ไอเจ้านักเวรเนี่ยจนมันเนี่ยหายจนไม่เหลือซากเลยนะทางเพกเนี่ยก็เลยพูดกับทุกคนไปว่าคิดจะปล้นคนอื่นนาก็น่าจะเตรียมใจโดนปล้นต่อด้วยสิซึ่งพโจนเนี่ยก็ได้วิ่งหนีกระเจิงเลยนะครับซึ่งพอสถานการณ์คลี่คลายลงมาแล้วนั้นทั้งตัอของทางเพกนะครับตรงเขาหนึ่งก็เลยหันไปบอกกับทางน้องเนฟี่ว่าฟังนั้นเนฟี่ก็อย่างที่เธอเห็นนั่นแหละวายร้ายก็เป็นแค่พวกเียขยะที่ไร้พิษสงซึ่งน้องเนฟี่เนี่ยก็เลยสอนมาเลยนะครับว่าฉันเห็นว่าพวกเขาหนาจู่โจมรถมาด้วยไม่มีพิษภ ชมทัพเพจของเราว่าตุดยอดเลยนะนางไปดูช่วยพวกเราไว้เนี่ยในบรรดาจองเวก็มีคนดีๆอยู่ด้วยสินะซึ่แน่นอนนะครับบนขับรถม้าในตัวของเขาในกระด้ยนซองเงินมาให้ทังเพจของเรานะแล้วก็ไปวานทัพเพจของเราว่าชวยไปกับพวกเขาและคอยคุ้มกันให้ด้วยแน่นอนว่าจะจ่ายสินน้าใจให้แน่นอนนะครับในตอนนี้นะทัพเพจของเราเนี่ยก็ได้รับนา,นาทีนั้นไว้อะนะซึ่งในตอนแรกนะครับตัวของเขาเนก็ได้คิดว่านี่มันอะไรกันสิ่งที่เรียกว่าเงินเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแบบนี้งั้นหรอใครจัดการพวกวายร้ายไปเดี๋ยวนกะันคึไปรบ ไวายร้ายที่ว่านะก็คือพวกจอมเวทซึ่งจอมเวทเนี่ยก็เป็นพวกเดียวกับเขาในแหละนะถึงแม้ว่าเขานั้นจะอาจพวกไวายร้ายที่ควางหูขวางตามาเยอะแล้วแต่นี่เป็นครั้งแรกเลยที่เขาได้รับคําขอบคุณซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ต่างไม่แปลกใจเลยนะครับเพราะว่าทางน้องเนฟีมา้วยหรือเปล่านะทุกคนน่ะถึงทาดีกับเราด้วยและในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้นั่งรถมาไปด้วยกันซึ่งทางน้องเนฟีนะครับก็ได้ถามทางเอกของเราไปว่าทําไมถึงช่วยคนเหล่านี้งันหรอส่งทางเพ่เนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็เพิ่งรู้นะครับว่านี่เป็นการช่วยเหลืองนั้น แต่นี่นะเป็นโอกาสทาคะแนนของเราแล้วะนะึ่งเขาเนี่ยก็พูดในใจนะครับไม่ได้พูดออกมาจริงๆถ้าฉันพูดอะไรที่ทําให้เนฟี่เปิดใจได้แล้วก็ซึ่งปากของเขาเนี่ยก็พลอยมากเลยนะครับเขาเนี่ยก็เลยพูดกับทางเนฟี่ไปจริงๆเลยนะครับว่าก็แค่สั่งสอนพวกเศษขยะที่ลําพองตัวให้รู้ซึ้งก็เท่านั้นสูสถานการณ์เนี่ยก็ได้สิ้นหวังเป็นอย่างมากเลยนะครับทาไมเราถึงพูดแต่คําพูดแบบนั้นกันนะและในตอนนี้นะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เข้ามาถึงเมืองกันแล้วะนะทั้งเหตุในอย่างแรกที่เขาคิดเลยนะครับว่าอย่างแรกนะเขาต้อง เนฟี่ <bij na f rey> ต้องใช้สกอรซึ่งไม่ว่าจะเป็นพวกหวีหนังสือแวน่นก็ได้ต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะ่ะซึ่งทางเพเอกในตัวของเขาไม่รู้เลยอะนะว่าต้องซื้ออะไรบ้างซึ่งแน่นอนนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยก็ได้พาทางน้องเนฟี่ไปดูพวกน้ําหอมมาเรื่อยๆนะแต่ถ้าน้องเนฟี่นะครับน้องเนี่ยไม่ต้องการนะครับน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าน้องน่ะอยู่แบบซอมซอบแบบนี้ก็ได้ซึ่งมันก็จบเลยนะครับบทสนทานานี้นะ่ะทางเพเอกของเรานะครับตัวของเขาในาขณะที่เดินอยู่นั้นก็ได้คิดขึ้นมานะว่านั่งสินะเด็กสาวที่ไม่เคยคิดว่าจะมีว ตรงเขาเน่ก็ได้หันมมองทางน้องเนฟี่อะนะแต่เสื้อผ้าทางน้องเนฟี่เนี่ยมันก็ลุงลังไปหมดอะนะทำให้เดินยากทางเพกของเรานะครับก็เลยคิดไม่ยากเลยนะครับได้พาน้องเนี่ยเข้าไปที่ร้านขายเสื้อผ้าเลยซึ่งพอเปิดเข้าร้านไปนั้นทางเจ้าของร้านเนี่ยก็ได้ถึงกับเงานตกเลยนะครับเพราะว่ามีจอมเวทนำมาซื้อของทางเพกเนี่ยเมื่อเห็นสีหน้าของทางเจ้าของร้านอะนะตองเขาเนี่ยก็ได้ถึงกับอึ้งเลยนะครับดูทรงไม่ค่อยอยากต้อนรับเราสักเท่าไหร่เลยแฮะทางเพกนะตองเขาเนี่ยก็เลยแนะนาตัวทางเนฟี่ไปแล้วก็ได้บอกให้เเเเเจจ้้้้้้าาาาาขขอออององรนนนนนนััช่่่วยยลืกกกสสสผทีีหมมะบด็ค ร้านเนี่ยก็ได้ต่างเช่นชมทางเนฟี่นะครับว่าน้องเนเปเด็กที่น่ารักแต่ทางเธอเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นปอกคอของทางเนฟี่อะนะแล้วเธอเนี่ยก็ได้พาทางน้องเนฟี่เข้าไปเปลี่ยนชุดเลยนะครับซึ่งพเพ่ของเราเนี่ยก็ได้ต่างคิดว่าปอกคอนั้นเป็นที่สะดุดตาอย่างที่คิดเอาไว้เลยซึ่งในตอนนี้นะทางน้องเนฟี่เนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วซึ่งชุดที่น้องใส่เนี่ยก็เป็นชุดที่พวกเราไม่น่าดูเท่าไหร่เลยนะครับดูสีหน้าของทางเพ่เขาหน่าจะรู้แล้วนะว่าน้องเนี่ยใส่ชุดแบบไหนเจ้าของร้านเนี่ยก็เชร์จัดเลยนะครับว่าเป็นไงคะนนนนีี่่่่่เเเเเป็กาาาาาาารรรรรจจับบบคูชุดททสมมณ์แขขออองงงง้้้ลยซึหืวน จะเข้าใจผิดอะนะเพราะว่า well, น้องในเห็นปอกคอนะครับหรือว่าเพเอกของเราเนี่ยมีลสษนิยมแบบนั้นน่ะนะเเอกของเราเนี่ยก็เลยบอกไปเลยอะนะมันน่าภูมิใจตรงไหนฟ้าบอกให้เลือกชุดที่เหมาะสมทำไมถึงออกมาเป็นแบบนี้สึ่งน้องก็ไม่ผิดอะไรเลยนะครับน้องเนี่ยก็เลือกชุดที่เหมาะสมให้เราจริงๆแล้วน้องเนี่ยก็ได้บอกทางรพเอกไปว่าฉันนั้นเลือกตามรันิยมของคุณเลยนะสึ่งถามเพเอกในตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกทางเจ้าของร้านนะครับรีบไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดธรรมดาเดี๋ยวนี้เลยและในตอนนี้นะครับน้องเนี่ยก็ได้ออกมาแล้วอะนะส่ชุดดเเมมธรรลยึ่งชุดของน้องเนี่ยก ทั้งชุดนี่เป็นวันพีซและผ้ากันเปื้อนผลิตจากผ้าไหมคุณภาพเยี่ยมรองเท้าบูไราไว์าวรรักษาเอาไว้ช่วยบรรเทาอาการล้าจากการยืนทํางานซึ่งทางเพย์ในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ต่างพอใจเป็นอย่างมากเลยน้องเนฟี่นะครับก็ได้บอกกับทั้งเพย์ไปว่าแค่ในท่านให้ของกับฉันนะ่ะฉันจะเป็นตัวไหนฉันก็รับได้ซึ่งทั้งเพย์ในตัวของเขานะครับก็ได้บอกไปอะนะว่าถ้าคืนยังพูดแบบนี้อยู่เดี๋ยวฉันจะให้ใส่ชุดเดิมเลยนะสื่อน้องเนี่ยก็ได้ปฏิเสธทันทีเลยและในขณะที่คั้งคู่กําลังเดินออก,กานนาจากร้านนาีไ่ไปฟว โชคดีนะที่มีในท่านให้ความสําค really? right. ัญก yeah, ับเธอนะซึ่งน้องในถึงกับอึ้งกับประโยคนี้เลยนะครับและก็ได้มองที่แผ่นหลังของทางพระเอกของเราอะนะเขาคนนั้นให้ความสําคัญกับฉันงั้นเหรอและในตอนนี้นะพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปร้านตีเหล็กอันนึงนะครับซึ่งทางพระเอกในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไปถามรเจ้าของร้านอะนะว่าฉันมีของอยากจะให้นายดูหน่อยรูปวิธีการถอดปลอกคอนี่ออกหรือเปล่าซึ่งทางน้องเนี่ยก็ได้ถึงกับอึ้งเลยนะครับกับสิ่งที่พระเอกของเราใะพูดไปซึ่งทางพระเอกของเราในก็ได้ให้เผลไปว่าถ้าใส่ ส่วงทางเจ้าของร้านเนี่ยก็ได้คิดหนักเลยนะครับคุณจอมเวทนี่ผู้ประกอบเวทไม่ใช่หรอครับบกผมนะทาอะไรไม่ได้หรอกและทางเจ้าของร้านเนี่ยก็ได้มากระซิบกับท้งเพ่ของเรานะผมว่าสิ่งนั้นน่าจะมีกาดังอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ทำไมถอดด้วยวิธีการที่ถูกต้องข้อของหญิงสาวผู้นั้นก็คงส่งทางเพ่ของเราเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมาได้แล้วนะใช้กําลังถอดออกคงเป็นอะไรเหมือนอย่างที่คิดไว้ซึ่งวิธีการเนี่ยก็คือว่าต้องหากุญแจด่างเดิมนะครับซึ่งแน่นอนแหะครับว่านึกย้อนไปตอนกอนนันท่ททอกประมูลเธอมาเนี่แนะห <ti ö nt il> ซึ่งทา้งเพเอกในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ให้เงินไปนะครับแล้วก็ได้จะออกไปแล้วนะแต่ทางเจ้าของร้านเนี่ยก็ไม่รับเงินเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นทัางเพเอกเนี่ยตัวของเขาได้ช่วยทางเขาเอาไว้นะครับซึ่งในตอนก่อนหน้านี้เนี่ยทัางเพเอกเนี่ยก็ได้ช่วยพวกนี้ไปจริงๆด้วยนะแต่ในตอนนั้นเนี่ยทางเจ้าของร้านก็ไม่ได้ขอบคุณไปเพราะว่าเจ้าของร้านอ่ะกลัวสายตาของทั้งเพเอกของเราเป็นอย่างมากเพราะว่าเขาน่ะดูน่ากลัวมากเลยซึ่งทา้งเพเอกแน่นอนหรอกครับว่าตัวของเขาเนี่ยจำไม่ได้นั่นเองและเขาก็ได้พูดขึ้นมานาคไมีีจกพท่เข้าาจจ่มงตได ได้เก็บเงินที่ให้ไว้เลยนะและก็ได้เดินออกไปเลยซึ่งในตอนนี้นั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ซื้อของกันจนตกเย็นเลยนะครับซึ่งก็ได้ของที่ตามต้องการแล้วนะแต่เพราะว่าตกเย็นนะครับพวกเขาเนี่ยเลยกลับประสาทตอนนี้ไม่ได้ก็เลยหาอะไรกินแถวในเมืองก่อนสี่แน่นอนแหละครับว่าพวกเขาเนี่ยก็ได้มากินอาหารที่ร้านร้านหนึ่งอะนะซึ่งพอมานั่งในร้านแล้วทางน้องเนฟี่เนี่ยก็เลยถามกับทางเพกของเราไปว่านายทันตั้งใจจะถอดปลอกคอนี่จริงๆงั้นหรอถ้าไม่มีปลอกคอนี้ไม่กลัวฉันหนีไปหรอซึ่งท้าเพกของเราในตัวของเขาก็ได้คิดขึ้นมาได้นะ จะเป็นแบบนั้นแหละเนฟี่มีเหตุผลที่ต้อยู่ที่นี่มันกับเราแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นถึงแม้เธอจะหนีเราไปก็ตามทางเพลงเนี่ยก็เลยพูดออกไปเลยนะครับว่าแต่ยังไงก็ยังถอดไม่ได้ในตอนนี้นะอย่าคาดหวังอะไรที่ไร้ประโยชน์เลยซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ปากพอยแล้วนะครับตัวเขาเนี่ยก็ได้รู้สึกผิดกับตัวเองเป็นอย่างมากเลยนะว่าทําไมเราถึงพูดแบบนั้นออกไปทําไมเราไม่พูดว่าแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็อยากถอดปลอกคอให้เธอออกไปวะเนี่ยซึ่งน้องเนฟี่เนี่ยเขาูจะแฮปปี้มากเลยนะครับซึ่งน้องเนี่ น้องเนยไม่เคยกินอาหารวบนนี้มาก่อนเลยะนะซากันเนี่ยก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าเริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมเนฟี่ถึงนดูดเราตั้งแต่แรกเห็นเพราะว่าเธอกับฉัน มือนกันยังไงล่ะเหมือนเราในตอนที่ไร้พลังและไม่มีที่ให้อยู่บนโลกใบนี้แต่ทั้งคู่นะครับก็ได้เริ่มกินอาหารด้วยกันนะซึ่งน้องเนฟฟี่เนี่ยดูเหมือนไม่จะกินไม่เป็นซึ่งน้องหนึ่งก็จะแฮปปี้มากเลยนะครับกับอาหารมื้อนี้ซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ได้แอบป้อนกันด้วยนะซึ่งก็เป็นเลิฟซีนที่น่าดูมากเลยนะครับในช็อตดีนะถ้างน้องเนฟฟี่เนี่ยน้องเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาเลยนะครับว่าแม่ทานไม่เคยออกคําสั่งอะไรกับฉันเลยทางงานฉันขออนุญาตทําตัวให้เป กินกันไม่หมดอะนะเพราะว่าคนในร้านเนี่ยต่างจ้องมองพวกเขาอยู่แล้วก็ต่างขำกันคิกๆเลยนะหรือว่าทั้งสองคนเนี่ยจะเขินเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็วิ่งหนีออกจากร้านมาเลยทั้งสองคนพร้อมกับหอ,อกลับบ้านด้วยอนะนะพามาครับแต่มาที่หญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเธอเนี่ยก็มีสีหน้าเศร้า้อยมากเลยตัดมาในรุ่งเช้าของอีกวันนะครับเธอคนนี้เนี่ยไปได้นั่งเขียนอะไรบางอย่างอยู่นั่นเองแล้วก็ได้นั่งกุ้มใจอยู่นะเธอได้พูดขึ้นมากับตัวเองว่านัาน่นนะไม่ใช่ความฝันจอมเวชชวชีวิตเราไว้จริงๆขณะที่ปราบบบเเหลลล่าาาาจจจจออวววรรนนน้้ัััััังงงกกกกีียททตญิสแะะ เป็นคนหนึ่งก็บุกเข้ามาโจมตีมารู้ภายหลังว่าเป็นหนึ่งในคนร้ายกลุ่มถลกหนังหน้าซึ่งเธอคนนี้นะครับก็เป็นคนที่ในตอนแรกเลยะนะที่ทางเพจของเราได้ช่วยไว้ตอนเปิดมาในตอนที่หนึ่งเลยนะครับทุกคนเนี่ยสามมาจะกลับไปดูได้เธอได้พูดต่อมาว่าชายคนนั้นคือซากันเป็นชายที่มีดวงตาดุร้ายมากแต่เราก็มองเห็นความโดดเดี่ยวในดวงตาเหมือนกันและทันใดนั้นเองนะครับทางบาตรนังก็ได้เข้ามาแล้วก็ได้พูดกับทางน้องไปว่าคดีที่เธอปกป้องเราผู้คนนั้นนะ่ะมันยังไม่จบหลังจากได้ตรวจสอบหลักฐานของจองเป็นนค จอมเวซากันโค้ชตัวจริงในคดีรับพาตัวต่อเนื่องซึ่งหมอนวพวกเขาเนี่ยจะใส่ร้ายนะครับทางซากันน่ะนะซึ่งทางน้องนี่นก็ถึงกับตกใจเลยน่าจะเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดนะคะซึ่งพวกนี้นะครับมันจะแอนตี้ทางจอมเวศมากเลยอ่ะนะว่าจอมเวทเนี่ยคือสิ่งที่ชั่วร้ายต้องให้ไม่เกี่ยวข้องกับคดีโดยตรงแต่ก็คือความชั่วร้ายที่ต้องจัดการไปให้หมดซึ่งน้องเนี่นก็ได้ขอออกตัวนะครับรับภารกิจนั่นเองซึ่งเธอนะเป็นสาวน้อยดับศักศิ์ศีทนะครับหัวหนา้าอาสเิวนั่นนนนนออะ้ตตบททีีราใ3คง ซาการในตัวของเขาก็ได้กําลังฝันอยู่เลยว่าตัวของเขานั้นโดนทําร้ายโดยพวกจอมเวนนั่นเองซึ่งตัวของเขานั้นก็ได้สังหารพวกมันเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับซึ่งศาการในตัวของเขาก็ได้ใช้งานวงเวดได้ตั้งแต่ยังเด็กเลยซึ่งกถือว่าเป็นความสามารถที่สุดยอดมากภาพตัดมาปัจจุบันนะครับในตอนนี้ทางซาการตัวของเขาเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วทางน้องเนลฟี่เนี่ยก็ยืนรออยู่เลยพร้อมกับเตรียมอาหารไว้ให้กับทางซาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางซาการของเราในตัวเองนะครับก็ได้ตกใจมากเลยนะว่าเนฟี่น่ะทำเองหมดเลยงั้นหรอ ันซึ่งน้องเนี่ยก็ยืนมองหน้าสากันจนเขาตื่นเลยนะซึ่งทางสากันในตัวของเขานะครับก็กำลังจะเดินมุ่งหน้าไปกินข้าวนะแล้วก็ได้ทักทายอรุณสวัสดิ์กับทางเนฟี่กลับไปซึ่งสากันในตัวของเขาก็ได้ภูมิใจในตัวเองมากเลยนะว่าเขาเนี่ยทักทายคนเป็นแล้วซึ่งพอมาถึงห้องอาหารนะครับในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้ถูกเปลี่ยนไปเยอะมากเลยซึ่งก็ดูหรูหรามากสากันก็ได้ตกใจเหมือนเดิมเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นห้องอาหารนี้เนี่ยมันเหมือนสุสานเลยซึ่งทางน้องเนฟี่นะครับน้องเนี่ยก็เป็นคนโบขร้นมาในมัน จะมีเมนูขนมปังรอเขาอยู่นั่นเองทางซาการเนี่ยตัวของเขาก็คิดว่าทางเนฟฟี่นายไปซื้อมานะครับแต่ว่าไม่ใช่นะทางน้องเนฟฟี่นายเพิ่งอบเสร็จเลยซึ่งทางซาการถึงกับหันคว้าเลยนะครับนี่เนฟฟี่ทำเองนั้นหรอซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้สารมากเลยเพราะว่าเขาตื่นเต้นนั่นเองที่จะได้กินอาหารฝีมือคนแน่นอนละครับคนรอบตัวของทางซากัรเนี่ยไม่มีใครทําอาหารให้น่ากินแบบนี้ได้เลยสักคนซึ่งพอซาการพูดแบบนั้นนะครับทางน้องเนฟฟี่เนี่ยก็ได้กระดิกหูด้วยอะนะเพราะว่าน้องเขินนั่นเองาาาากกกัันน็ไไม่รรอช้้ะคบบดถลทง พี่ไปว่าน้องนะ่ะกินข้าวหรือยังถ้ายังนะ่ะมากินกับฉันก็ได้นะซึ่งน้องเนี่ยก็บอกว่าน้องนะ่ะเตรียมให้สลับนะทานเพียงแค่คนเดียวทางสากันเนี่ยก็เลยชวนทางเนฟีน่มากินด้วยนะครับแบ่งกันคนละครึ่งก็ได้นั่งลงก่อนสิซึ่งน้องเนี่ยก็ได้เตรียมทุกอย่างให้สากันเพียงคนเดียวหมดเลยนะครับซึ่งตัวของน้องเนี่ยก็ไม่ได้เตรียมมาด้วยสากันน่ะก็เลยแก้ปัญหาอย่างง่ายได้เลยก็ให้น้องมานั่งตักซะก็จบซึ่งทางสากันเนี่ยมันจะพูดไม่คิดอีกแล้วนะครับมันเพิ่งมาเขินตอนหลังเองน่ะ ฉันเป็นคนบอกให้เธอทําเองซึ่งภายในจใจของทางสาการนะครับไม่ใช่อยู่นั้นเลยนะสาการเนยก็ได้พูดกับตัวเองไปว่าดึงดันขนาดนี้เราต้องการอะไรวะนเนี่ยตัดมาทนทีเนยน้องเนยก็ได้มานั่งตักไปที่ดรอร่อยแล้วนะครับสาการเนยก็ได้ป้อนขนมปังเนฟี่ด้วยนะน้องเนฟี่เนยก็ได้เขินหนักมากเลยนะครับว่าเรื่องแบบนี้นมันน่าอายมากเลยแต่ทางสาการเนย์มันก็ขยันขยอนะครับก็ของมันเนย์กระยัดขนมปังใส่ปากเลยอะนะแล้วก็ได้บอกกับน้องไปว่าครั้งต่อไปน่ะก็เตรียมสวยของตัวเองด้วยหรือจะนั่งงงงงแบบบนนนนนนีีี้้้้้กกกกก็็ไไไดดะะึึ่่่อออออเเยวาจขตรมลัค ก็ได้ใช้บรรยากาศหวานแววกันมากเลยนะครับในข่าวมือนั้นอันนี้ขนาดมือแรกนะเนี่ยแต่ว่าในหลายวันถัดมานะครับซึ่งในตอนนี้ทางซาการตัวของเขาก็ได้มานั่งอ่านหนังสืออยู่นั่นเองทางน้องเนฟีนี่ก็ได้มาทำความสะอาดหา้องนี้ด้วยน้องก็ได้ถามไปว่าทางซาการนะ่ะปกติแล้วทําวิจัยเรื่องอะไรอยู่หรอซาการเนี่ยก็ได้ตอบไปนะครับว่าถ้าไม่ใช่ศาสตร์เวทแล้วเธอคิดว่าเป็นอะไรล่ะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้เห็นแผ่นกระดาษที่อยู่บนพื้นนะครับซึ่งมันก็เป็นแผ่นวงเวทอะนะน้องเนี่ยก็ไม่าาาทงงสรเวขออ ของมนุษย์เนี่ยมันคงต่างกันแน่นอนซึ่งน้องในใครไร้พูดขึ้นมาว่าน้องนะ่ะใช้ศาสตร์เวทเป็นหรอกนะแต่ทางสากันเนี่ยก็ได้คิดเข้ามาในใจว่าเธอน่าจะมีพลังเวทที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปนี่นะสากันก็เลยอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันมีแนวคิดที่บอกว่าตราชัลักษณ์แบบนี้จะมีพลังแฝงอยู่สากันเนี่ยก็เลยเขียนบนพื้นโชว์เลยบ้างก็ว่าเป็นอกขระที่ถวยเทพทิ้งเอาไว้บ้างก็ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งพันธสัญญากับบีสาร์แต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความจริงเป็นยังไงทาาาาาน้้กไดรรอสเเยำ พลังเวทเข้าไปแล้วก็ซึ่งมันก็ได้ปรากฏพลังสายฟ้าออกมาจริงๆด้วยนะครับแต่ก็เป็นสายฟ้าอ่อนๆนั่นเองทําแค่นี้ไม่ต่างอะไรกับใบ,บมา้าลอยอยู่บนผิวน้ำหรอกเพราะงั้นจีต้องใส่สัญลักษณ์เพิ่มผลลัพธ์แบบนี้ซึ่งอักขระบางอย่างนะครับมานก็ไ้ถูกเพิ่มขึ้นมาสัญลักษณ์กำหนดทิศทางของพลังสัญลักษณ์กำหนดขอบเขตและสัญลักษณ์กำหนดเวลาในการแสดงผลเพิ่มเข้าไปตรงนั้นซึ่งมันก็ได้ปรากฏสายฟ้าผ่านลงมาเลยนะครับาสาการก็เลยพูดขึ้นมาว่าแต่นี่นะนะเป็นวงเวทที่แค่ใส่พลังเวทเข้าไปทุกคนน,นก็สามารถใใช้้้้งงงาานนไไไดเเเเลยตออส่่ืขขปพ ใช้งานได้เฉพาะของตัวเองทําให้ทาให้วงเวทซับซ้อนก็ <c oughs> อาจจะถูกวงเวทคนอื่นช่องจริงเปในทันทีเรียกโครงสร้างวงเวทแบบนี้ว่าวงจร น้องเนฟี่ก็ได้เกิดสงสัยขึ้นมานะครับว่าเห็นว่านายทานเพิ่มวงจรแค่ด้านนอกและสามารถเพิ่มวงจรเข้าไปด้านในได้ไหมซึ่งทางเนฟฟี่เนี่ยก็ได้เฉียบแหลมมากเลยนะครับคำตอบก็คือว่าทําได้และก็ไม่ได้มันจะเป็นการสร้างวงเวทอีกวงหนึ่งไว้ด้านในวงเวทที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วถ้าแบบนั้นการไหลเวีนพลังเวทจะปั่นป่วนวงเวททั้งสองอาจจะไม่ทํางานเลยหรือไม่กรควบคุมไม่ได้แต่ถ้าเพิ่มการควบคุมไหลเวีของพลังเวทได้ก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้เนฟี่เนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าแบบนั้นหมายความวา ถ้าทำแบบนั้นได้ไม่ว่าเวสา์สตร์ไหนก็ไม่อาจจะทําอะไรจอมเบ็คนนั้นได้และการโจมตีด้วยสายเวททั้งหมดจะกลายเป็นพลังงานให้จอมเบ็คนนั้นตามทฤษฎีแล้วนั่นเรียกว่าจอมเวทที่แข็งแกร่งที่สุดก็ตามนั่นแหละนะทฤษฎีก็เป็นแค่ทฤษฎีถ้าทําได้ง่ายขนาดนั้นคงไม่มีใครต้องลําบากและอีกอย่างนะไม่มีใครมุ่งม,มั่นไจใจเรื่องพันนั้นด้วยซากันก็เลยพูดในใจนะครับว่าถึงจะมีพวกบ้าบอบางคนที่ไปใจเรื่องนั้นอยู่ก็เถอะนะซึ่งอาจจะพูดถึงตัวเองหรือเปล่านะอันเนี้ยซึ ใช่หรอซึ่งมันก็ใช่อีกนะครับเมื่อจอมเปิมมีความรู้เพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้มีพลังเพิ่มขึ้นโดยตรงดังนั้นจึงวางกับดักให้อุบายจะนนนมากเพื่อม,มาให้ฉุกช่องชิงเป็นยังไงล่ะเวลาที่เนฟฟี่หยิบจับของอะไรในห้องนี้ก็ระวังด้วยล่ะซึ่งเขาเนี่ยก็หยอกเล่นนะครับฉันตั้งค่าไว้ไม่ให้กับดักทำงานเมื่อเธอแตะต้องสิ่งของแล้วนะ่ะซึ่งมันก็มีกับดักจริงๆนะครับแต่ว่าเขาถอนไปแล้วนั่นเองซึ่งน้องเนฟฟี่ถึงกับเขินเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นคร นะซึ่งน้องเน่ก็เลยขอถามไปอย่างหนึ่งนะครับนายท่านมีพลังมากมายขนาดนั้นเพราะปราถนาสิ่งใดอยู่นั่นเองทางซากันก็ได้อึงไปสกพักับคาถามนี้และตัวของเขาเน่ก็เลยพูดขึ้นมาว่าฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยฮะถ้าจะให้ตอบแล้วก็คงทําไปเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดละมั้งตอนฉันเป็นเด็กฉันได้มีทั้งเงินและที่สุขหัวนอนรือต้งองขโมยของเพื่อมีชีวิตรอดแค่นั้นถือว่าโชคดีเพราะยังไม่เคยเกือบถูกฆ่าอยู่มาวันหนึ่งฉันโดนจอมเวทกับตัวได้พวกเด็กกระโปโลถือเป็นเหยื่อฉันดีเลยด้วยแต่ดีีีีทท่่่่่่ฉันนนนสออคืไไดด้้้้กกโาาาาายรูวถหม อยู่รอดแล้วก็ต้องมีพลังโรงงานฉชนก็เลยอยากแข็งแกร่งขึ้นฟังอาจจะดูเฉยเกินกว่าที่เรียกว่าความปรารถนาแต่มันคือชีวิตอมตะสาก,กันก็ไม่รอช้านะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปหาเนฟี่เลยก็ได้บอกไปว่าถ้าเธอสนใจในศาสตร์เวทแล้วก็ผูดยางทันขาดคำนั้นทางด้านนอกนะคราดูเหมือนว่าจะมีนักลบเนี่ยเดินเข้ามาในเขตแดนของเขานั่นเองสกักกันนั้นก็ได้ถึงกับโกรธเกลียวเลยนะแลวก็ได้บอกว่าเหมือนจะมีแขกมานะเดี๋ยวฉันจะออกไปต้อนรับน้อยตัดภาพมาทางฝั่งของพวกอัศวินนะครับซึ่งง มาเพื่อปราบซาการกโดยเฉพาะเลยนะครับใยดาบเล่มนี้เนี่ยมันจะเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถตัดผ่านอะไรก็ขาดหมดเลยซึ่งก็หมายถึงพวกวงเวทต่างๆนะซึ่งดาบนี้ก็ถูกทํามาเพื่อปราบเจ้ามาเลยนั่นเองซึ่งพอทางเชสชิลนะครับได้ทาลายทั้งกรอบป้องกันหรือว่าบาเรียที่ซาการกสร้างไว้ทางซาการกนเนี่ยก็ได้ผลออกมาไมดทเทงเลยให้ตายสี่คนของโบดนี่เวลามาเยือนบ้านคนอื่นน่ยไม่รู้จักมารยาทซะเลยและทางซาการกนเนี่ยก็ได้แอบสงสัยนะครับว่าฉันเคยเจอเธอที่ไหนมาก่อนหรือเปล่านะซาการกนเนี่ยก็ได้มองที่ดาบศักด,ดิ์์สิททธนคคราาาลยเเขขตออมงงได้ ดาบสังสีที่ล้ำเลือกันงั้นสินะดาบทั้ง12เล่มที่เคยทำลายอลังอดีตราชเาผ่ามันสัญลักษณ์แห่งพลังของโบสแมเมนูคนนี้ครอบครองอยู่งั้นเหรอยังไงก็รู้สึกคุ้นหูเธออยู่ดีนี่หว่าซึ่งทางสกกากลเนี่ยได้นึกขึ้นได้นะครับว่าก่อนหน้านี้นะ่ยเขาเนี่ยได้ช่วยเธอไว้ในตอนแรกแล้วนั่นเองเธอรู้เป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์คงไม่ปล่อยให้รอดกลับไปได้หรอกนะทางสกกากลในตอนนี้ตรงเขาก็ได้หัวเสียงมากเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยกำลังยุ่งอยู่แท้ซึ่งทางพระเอกของเรา,า,เ,ขา,า,ารเขาไม่รอช้าตรงของเข้าไปโจตีเนะแี่ยกวกันป้ ด,ดีเลยสากาันก็ได้คิดขึ้นมาในใจนะครับว่าเกาะของเจ้าพวกนั้นเป็นเกาะล้างบาบที่มีพลังป้องกันไม่เบาเลยทีเดียวถึงเราจะออมมือแต่กลับไม่เป็นรอยเลยงั้นหรอซึ่งหมอสวินเ่ยก็ได้ดูถูกทางสากาันไปนะครับว่าจู่ๆนะก็โจมตีเข้ามาแบบนี้พวกจอมเวนนี่สมกับเป็นพ่อขี้ขลาดจริงๆซึ่งอัศวิน3าคนนี้เนี่ยซึ่งก็ไม่รวมทางเซตชิลวนะครับเข้าไม่กลุ่มนะครับมีชื่อว่าสามอสศวินฟ้าคลาวนั่นเองซึ่งก็เป็นชืชอดีเทมากเลยนะสากาันเ่ยก็เลยบอกไปนะครับว่าถ้าฉันจัดการพวกแกได้แล้วล,ล่ะก็กม่ารรอ้ ต้อของเขาเนี่ก็ได้พุ่งเข้าไปใช้ใหมัดของเขานั้นสัตไปที่หน้าท้องของว่าอวินจนมันเนี่ยกรอดแตกแล้วก็ปิวไปเลยนะครับสาก,กันก็เลยพูดขึ้นมาว่าพวกแกน่ะเรียบรีบยอมแพ้ซะคิดจะให้ผู้หญิงล่างบาง,บางแบลสมาร่าไอ้พวกแกกลับไปงั้นหรอซึ่งทางน้องเชชิลนะครับก็ได้ห้ามพวออัศวินนะนะว่าอย่าเข้าไปบุ่งบางแบบนั้นซึ่งว่าอัศวินน่ะมันก็ไม่ฟังซึ่งก็ตามเคยแหละครับสากันเนี่ยก็ได้ใช้นิ้วของเขานั้นตัดดาบนะครับซึ่งก็ตัดดังป๊อกเลยออะนะ่นนทาาางสกกันเนย็ไได้ด้ดขมนนนปตืพพว ทางเข้ามาเชล่าเมื่อไงหัวของเจ้านี่นะ่ะคงแหลกก่อนที่เธอจะได้ขยับตัวแน่ซึ่งก็โหทางน้องเซชิชลไปนั่นเองน้องเซสเชลนะครับน้องเ่ยก็ได้วางดาบลงเลยน้องก็ได้พูดกับทางซากันไปว่าทําไมต้องทําเหมือนกันแกล้งกันด้วยคิดจะโดนถูกคู่พายแพง,งั้นหรอซากันก็เลยสอนน้องไปทีนึงนะครับรู้หรือเปล่าว่าความกลัวแหท้อก,กันได้ยังไงต่อให้ข้าพเจ้าทุกคนคนที่สมบักเธอมาก็มองแค่ตัวเล็กว่ามีคนตายไปแค่สี่คนถ้าอยากกระจายความหวานกลัวก็ต้องปล่อยพเธอกลับไปบอกกันปากต่อปากซึ่งน้องเซนเอง ซึ่งความจริงแล้วนั้นซาการ์น,นะครับไม่อยากให้มีคนตายในอาณาเขตแถวนี้เดี๋ยวน้องเนฟี่น่าจะกลัวนั่นเองเซงชิลนะครับก็เลยพูดตอบไปว่าเมื่อที่คิดไว้เลยนะซึ่งเหมือนว่าน้องจะรู้ไตของทางพอเพกแล้วนะครับว่าเพ็อเอกนะ่ะไม่ขาดตัวประกันแน่นอนน้องเนก็ด้ยยิบดาบขึ้นมาแล้วก็ได้บอกว่าค่ะเซชิลลิวคริสขอเข้าปราบจอมเวสซาการกตามคําสั่งหัวหน้าซึ่งทางซาการกแล้วก็ทางน้องเซงชิลนะครับทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ปาดดาบกันนะนะแต่ว่าทางซาการดูเหมือนว่าจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นั่นเองเพราะดาบเล่มนัสโดน วนะงเวทนี่ก็แตกสลายหมดเลยเธอนะ่ะไม่ได้มีพลังที่แข็งแกร่งมากขนาดนั้นต่อให้มีเกราะล้างบาปช่วยป้องกันแต่ก็เป็นแค่เด็กสาวยังไงก็มีข้อจำกัดสึ่งทางซาการเนี่ยก็ไม่ตอบโต้เลยนะครับตัวของเขาเนี่ยก็แค่หลบดาบไปเรื่อยๆซึ่งน้องเนี่ยก็ได้สงสัยนะว่าทำไมไนท์เนี่ยไม่โตกลับบ้างล่ะจะบอกว่าฉันไม่ควรจะเป็นคู่ต่อสู้งันหรอซาการก็เลยบอกตรงๆไปเลยว่าฉันนะ่ะไม่ถนัดต่อยกับผู้หญิงหรอกแถมเธอยังอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับ,กกบทางเนฟี่อีกซึ่งน้องเซลเ่กไอเลใล์เนว่ายออมมให้ืกหเก วในนอนล่ะครับสากันก็เลยสวนกลับไปคันใช้ศาสตร์เวทนะเรื่องเลวร้ยวายขนาดเลยงั้นเหรอซึ่งเหมือนว่าทางเชจิวนะครับน้อง่นจะเกลียดเข้าใ้เลยวันแน่นอนละ่ะเพราะมีพลังแบบนั้นผู้คนจึงถูกคนขี่ข่มเหงและทนทุกข์ทรมานสากันก็เลยสวนกลับไปอีกดอกนึงน,นะครับว่าแล้วพลังแบบนั้นของเธอมันดีตรงไหนพลังที่สังหารช็อเปิลผู้อ่อนแออยู่ฝ่ายเดียวไม่ใช่หรอถึงพวกเขาเนี่ยก็ได้บวกกันต่อนะครับสากันเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าฉันไม่ได้อยากอ้างต่อว,ว่าเป็นฝ่ายพัฒ์ดงความยุติธรรมหรอกนะแต่มีคนจำนวนมากทททีีี่่่บอาาายยชววิตูไได้ขสรเปพ และหาผลประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นจงอย่าได้เชิดชูคามจริยธรรมเลยซึ่งน้องนะครับก็ได้โมโหแล้วอย่างนั้นในตอนนี้น้องหนึ่งก็ได้ดึงดาบขึ้นมาแล้วก็ได้ทําการแทงทะลุวงเวทของทางซากันไปเลยซึ่งซากันเนี่ยก็รับไว้ได้ด้วยมือเปล่าเลยนะแต่ก็ได้แค่รับแหละครับทางน้องเซชิลเนี่ยน้องเนี่ยกระยกซากันขึ้นแล้วก็ได้ฟันทางซากันไปติดตรงต้นไม้เลยนะซึ่งทางมือของทางซากันในตอนนี้จากการที่เขารับดาบเมื่อกี้นะครับทำให้แขนของเขาเนี่ยไม่สามารถฟื้นตัวได้เร็วมากขึ้นซึ่งมันก็ฟ สากันก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่าแบบนี้นะ่ะคงช่วยไม่ได้คงต้องฆ่าเธอทิ้งแล้วแหละน้องเชสซิลเนี่ยน้องก็ได้กระซิบข้างหูทางซากันไปนะครับว่าอยู่นิ่งๆแล้วฟังให้ดีนายแกลง้งทําเป็นโดนฆ่าตายได้ไหมล่ะโบดไม่มีทางลมเลิกจนกว่านายจะตายถ้าฉันแพ้พวกเขาก็จะส่งอัศวินศักซิที่แข็งแกร่งกว่าฉันมาอยู่ดีแกล้งตาย,ยตรงนี้ซะแล้วถึงศาสตรเวทไปใช้ชีวิตแบบคนปกติซะซากันก็เลยพูดขึ้นมาว่าไม่คิดว่าคํานี้จะหลุดมาจากปากของอัศวินศัก์ซิทซึงน้องก็ได้ให้ผลว่าคุณนะ่ะไม่ค่า่รุ สาการเนี่ยตัวของมันนะครับก็ได้ตกใจกับตัวเองเลยะนะว่าตัวเองเนี่ยมีความเมตตา,างั้นเหรอน้องเซซิลนะครับก็เลยทิ้งทาอาอ้ายไว้ว่ายิ่งไปกว่าน,นั้นน่ะฉันไม่เคยลืมบุญคุณที่คุณนะ่ะเคยช่วยชีวิตฉันไว้สาการก็ได้คิดขึ้นมานะครับว่าถ้าอัศวินศักซิ์ปกป้องจอมเวทแล้วก็จะมีจุดจบที่ไม่ธรรมดานี่คงเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดแล้วแต่ว่าเรานะ่ะทำแบบนั้นไม่ได้นะสิถ้าฉันหนีไปเนฟฟี่ก็จะโดนเล่นงานแต่นั่นเองนะครับทางเนฟฟี่เนง่ก็ได้วิ่งออกมาเลยซึ่งแน่นอนแหละครับทาง ไปโจมตีทางเนฟี่เลยแน่นอนแล้ครับทางซาการตัวของเขาก็ได้พุ่งเข้าไปเอามือเนี่ยบังดาบไว้ให้นั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่ได้กางวงเวทด้วยะนะมือของเขาก็เลยโดนดาเมจเข้าไปเต็มๆซึ่งอาวุธนะครับมันก็ทะลุมือมาเลยและทางซาการในตอนนี้ตัวของเขาก็เลยรู้สึกถึงพลังอะไรบางอย่างป่าไมา้รอบๆนะครับได้ถูกลมพัดให้ปลิวสว,ยวยนนัยจนทุกคนต่างตกใจนะครับว่านี่นมันเกิดอะไรขึ้นเนฟี่เนี่ยตัวของน้องก็ได้โกรธัจแล้วในตอนนี้มาอาจมาทําร้ายในท่านของฉันซึ่งน้องน,นะครับก็ได้ใช้พลังอะไรบางอย่างนะมันจะมมมมมีราากกไ้้้เเเนยพอออต็ปหดลลแวง ก็ได้เข้าไปโจมตีพออัศวินทุกคนเลยนะครับซากันเห็นท่าไม่ดีแล้วนั้นตัวของเขาเน่ยก็เลยริบวิ่งเข้าไปกอดทางเ네นฟฟี่เลยอ่ะนะแค่นี้ก็พอแล้วนะ้าเนฟฟี่หยุดเธอซึ่งน้องเนฟฟี่ก็ได้สติขึ้นมาแล้วนั่นเองแน่นอนแล้ครับว่าพออัศวินทุกคนเนี่ยทุกคนก็ได้ต่างตกอใจกับพลังของเนฟฟี่เป็นอย่างมากเลยหลอถึงซากาันด้วยอ่ะนะนี่นะ่ะคือพลังของเนฟฟี่งั้นหรอตัมดมาในตอนดึกนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางเนฟฟี่ก็ได้มารักษาแผลให้กับทางซากาันนั่นเองซึ่งกนน่่อ่อบบออออนนนนนนน้้้้าาาัััังงงงงะววิกกกกกดดด์สททธยยมมลลลบบไไปซซึจ็ขโษ นะกับสิ่งที่น้องเนี่ยทำลงไปเพราะว่าให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องเข้ามาพัวพันทางสากลเนยก็ได้ปลืม้มปลิ่มน้องมากเลยนะว่าดูเหมือนว่าตอนท้ายแล้วนะ่ะเธอจะสำนึกผิดด้วยสาการนก็เลยถามกับทางเนฟี่ไปเลยว่าเนฟี่เธอใช้าศาสตร์เวทไม่เป็นไม่ใช่หรอสิ่งน้องเนี่ยก็เลยบอกว่านั่นน่ะไม่ใช่าศสาสตร์เวทสากลเนยก็เลยตื้อไปน็นครับว่ามันคืออะไรแล้วตัวของเขาเนี่ยก็เผลอพูดไม่คิดอีกแล้วนะแต่ก็ช่างเธอตอนห้เธอมี่พลังแบบไหนมันก็ไม่เกี่ยวกับฉันสิ่งพูดเสร็จนะครับ ำไปนะครับว่าเนฟี่เธอน่ะไม่ใช่ใครคนอื่นพูดออกมาได้แล้วทางซากันก็ได้ถามไปต่อนะครับว่าเธอเนไม่กลัวงั้นหรอซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับว่าทางซากันอะทั้งคำถามนี้กับเธองั้นหรอในท่านไม่คิดว่าฉันน่าเกลียดน่ากลัวบ้างเลยหรอแน่นอนล้ครับทางซากันน่ะมันจะกลัวะไรล่ะซากันก็ได้บอกไปว่านั่น่ะเป็นพลังเวทที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนแค่นั้นน่าสนใจเด็ดเนี่ยซึ่งน้องเนฟี่ก็ได้อึ้งเลยนะครับน้องเนี่ยก็ได้พูดตรงๆไปเลยนะครับว่าพลังนั้นอะดูเหมือนจะเรียกว่าเวทมนตองเ้้ใคค่่ีีีิททช หลักและเหตุผลการกำหนดหลายอย่างเป็นปฏิหารหรืออยู่เหนือปัญญามนุษย์ที่เข้ารู้สรรสสิ่งได้เพียงแค่ปารถนาพวกเอลน่ะใช่ว่าทังแบบนั้นได้ทุกคนงั้นเหรอซึ่งก็ไม่นะครับถ้าน้องเนลฟี่น่ะเป็นหญิงแค่คนเดียวในหมู่บ้านเอลนั้นที่สามารถใช้พลังนี้ได้เธอระบรลยต่างๆนานานะครับจากเพื่อนหรือว่าคนรอบตัวจนเธอเดยถูกนําไปขังเพราะว่าเธอนะ่ะมีผมสีขาวและถูกขนานนามว่าเป็นเด็กต้องสาวนั่นเองซึ่งก็มีวันหนึ่งนะครับทางหมู่บ้านของน้องน่ะโดนโจมตีทุกคนเนี่ยก็เลยด่าทงน้องนะครับว่่่่าาไมนนนนนน้้้้้้อออองงงงงงใใชพลััปปกกหูบซึเเคืจ หตุการณ์นี้นะหลังจากนั้นเนี่ยน้องก็ถูกจับกลุมตัวแล้วน้องเนี่ยก็ไม่ขัดขืนอะไรเลยสึ่งน้องนะครับก็ได้มานึกเสียใจทีหลังนะว่าน้องเนี่ยทำไมไม่ใช้พลังนั้นช่วยคนอื่นหรือไม่ก็ฆ่าทุกคนไปซะซึ่งน้องก็ไม่เข้าใจกับความรู้สึกนั้นนะครับว่าจนมารู้ตัวภายหลังแล้วเนี่ยน้องน่ะทำอะไรกับตัวเองลงไปซากักานเนี่ยก็เลยเข้าใจทุกอย่างเลยนะครับว่าเพราะเหตุการณ์นั้นเหรอใบหน้าของทางเนเฟถึงไรความรู้สึกซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ขอโทษทางซากักานนะครับว่าน้องน่ะดูน่าสมเพชใช่ไห,ห,หมล่ะแต ก็ตอบว่าถ้าน้องถนนนั้นน่ะคนในหมู่บ้านก็จะไม่ให้อภัยน้องซากันเนี่ยก็เลยบอกไปเลยนะนะตรงๆว่าตายไปแล้วนี่ทั้งนั้นก็ปล่อยมันไปเถอะคงไม่ใช่พกดื้อด้านที่เอาแต่คอยสาบแช่งไม่จะตายไปแล้วซะหน่อยทามีพลังอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็งเอถอะทามาอย่างนั้นก็เหมือนกับพ่อลูกคนตายที่ไรพลังนะฉันขอถามเธอกลับหน่อยละกันมีพลังแล้วมันเสียหายตรงไหนนั้นหรอความอยากแข็งแกร่งเรื่องเลวร้ายนั้นหรอแล้วอีกอย่างนะฉันก็เคยถูกด่าว่าชั่วร้ายได้แลนั้นมาแล้วฉันน่ะเคยช่วยเหลองงี่าายมด ค้าสงสารและความใจดีเป็นยาพิษทาให้มนุษย์เสื่อมลงเพราะถูกชุบเลี้ยงมาด้วยความอบอุ่นจึงได้อ่อนแอลงฉันไม่อยากเป็นแบบนั้นเลยมีชีวิตอยู่พอที่ทะแข็งแกร่งขึ้นถึงแม้ว่าปลายทางจะไม่มีอะไรอยู่เลยก็ตามซึ่งทางซาการก็โคตรเด็ดเดียวเลยนะครับซากันก็ได้เข้ามาจับหน้าของทางเนฟี่แล้วก็ได้บอกกับทางเนฟี่ไปว่าพ้องั้นน้าเนฟี่อย่าทาหน้าแบบนี้เลยฉันบอกไปแล้วว่าเธอนะ่ะคือคนสําคัญของฉันซึ่งแล้วก็ได้พูดไปเลยนะครับบรรน้องนะ่ะขออยู่ที่นี่ต่อได้ไหมซึ่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วน,นะครับซา,ก,ก,บก,าการอก ซึ่งน้องเนฟี่ก็ได้ถึงกับร้องไห้ออกมาเลยนะครับและทั้งคู่เนี่ยก็ได้กอดกันนั่นเองและก็ได้ตัดจบตอนที่3เปิดเรื่องมาในตอนที่4ซึ่งในตอนนี้นะครับพอทางน้องเนฟี่ร้องไห้เสร็จเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาเลยนะว่าฉันทําเรื่องหน้ามาออกไปซะแล้วซากันก็เลยบอกกลับไปว่าไม่ต้องคิดมากหรอกนะเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เนฟี่พูดเก่งขนาดนี้ด้วยซึ่งมือทั้งสองข้างของทงางซากันนะครับดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยตัวของเขาจะได้รับการรักษาแล้วอนะซึ่งแผลเนี่ยมันก็หายไปทั้งหมดเลยซึ่งงนนนนีีนะคกก็็เเปาาจาทาทฟแห แค่สาการแตะตอของเนฟี่เนี่ยแผลทั้งหมดของซาการนะครับก็ได้หายไปเลยซึ่งนั้นนะครับคือพลังของเวทมนต์ของทางเนฟี่นั่นเองเรียกว่าสุดยอดเวทรักษาเลยทีเดียวซึ่งทางซาการแตะตอของเขาก็ได้ขอบคุณทางเนฟี่ไปนะครับที่รักษามือของเขาซึ่งทางน้องเนฟี่เนี่ยก็ได้ตกใจนะเพราะว่าทางซาการเนี่ยไม่เคยพูดขอบคุณเขาเลยซึ่งซาการก็ได้แอบน้อยใจนะครับเรื่องนั้นนะฉันต้องขอโทษด้วยตัดภาพไปในตอนกลางคืนนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นตัวของทางสาการเนี่ยก็ลดากัลังนั่งหลับอยู่นั่นเองแต่ทางเนฟี่า ขอนอนด้วยได้หรือเปล่าซึ่งทางซาการตัวของมันนั้นนะครับก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ได้หดันไปพูดกับตัวเองว่าเราเป็นผู้ชายเลยเนฟฟี่เป็นผู้หญิงแบบนี้นะก็หมายความว่าซึ่งทางซาการเนี่ยก็ได้คิดไปไกลเลยนะครับซาการเนี่นย,ย,ออก,มามายก็เลยพูดกับทางเนฟฟี่ไปว่าเนฟฟี่เอ๋ยเธอเข้าใจความหมายของคาที่เธอพูดออกมาไหมน้องเนก็เลยพูดกลับไปนะครับว่าเพราะในปราสาทนี้นะมีเพียงแค่เตียงเดียวนายท่านอะ่ะมักจะนั่งและหลับอยู่ที่นี่ตลอดเลยเลยคิดว่าได้หลับพักผ่อนในทานนน่านอนคงจะสบายกว่านี้เพราะงั้นฉันเลยจะนอนด้วยซึ่งงทาาาากกกกัน็คคิดไไปลลเยะรบ ไดบอกกับเนฟี่ไปว่าเนฟี่เอ๋ยฉันอยากขอบคุณในน้ำใจของเธอแต่ที่นี่เป็นศูนย์กลางสำคัญของข,องขายอาคมฉันจําเป็นต้องอยู่ที่ห้องนี้เพื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นซึ่งน้องเน่ก็คิดมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะ่ะใช้ตักของน้องในการนอนได้เลยทางซากี่ยก็ได้ตกใจหนะักกว่าเดิมไปอีกนะนอนหมุตนตักน,น,น,นั้นหรอเชิญขนาดนี้น่ะใกรจะปฏิเสธลงล่ะตัดมาไปทีนะครับซึ่งในตอนนี้ทางซากี่ยก็ได้นอนตักของทางเนฟี่แล้วนะซึ่งซากนันมันก็ได้ชอบเป็นอย่างมากเลยซากนันก็ได้ถามกับทางเนฟี่ไปว่าทําไมจู่ๆหน่ะถึงครบ,บั ท่านก็รู้ว่าฉันใช้เป็นมนเป็นแต่ขออนุญาตให้ชันอยู่ที่นี่ต่อไปได้เพราะงั้นนะัก็เลยอยากขอบุณนายท่านสาักการเนี่ยก็เลยตอบกลับไปนะครับว่าปกตินะ่าเธอทำทุกอย่างได้ดีอยู่แล้วไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรหรอกเนฟี่ที่อยากลองเรียนศาสตร์เวทบางหรือเปล่าล่ะเพราะดูจากสถานการณ์วันนี้แล้วเธอยังควบคุมเป็นมนได้ไปดีเลยแม้จะติดปอกคอที่ผนึกพลังเวทแต่ก็ยังมีพลังรุนแรงถึงปานนั้นถึงการเรียนศาสตร์เวทอาจจะไม่ได้ทําให้เธอควบคุมเป็นมนได้แต่อย่างน้อยก็พอใช้ปกป้องตัวเองได้ถ้าเป็นเนฟี่แลวนะาป่ััไบบคร จะเป็นประโยชน์ต่อไานท่านไหมเราจะปกป้องในท่านได้ไหมซึ่งซากันเน่ก็ได้ตอบกลับไปนะว่าเคยปกป้องฉันจากพา่อศิลป์ศักดิ์สิทธิ์แล้วนี่ซึ่งน้องเน่ก็จะลองนะครับฉันจะลองเรียนศาสตร์เวทมนต์เพื่อนหนท่านซึ่งทางซารกร์นในใจตรของเขานะครับก็ได้คิดว่าอยากให้ทางเนฟี่นะ่ะพูดแบบเพื่อตัวเองมากกว่าซึ่งหลังจากนี้ทั้งสองคนเนี่ยจะเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์กันแล้วนั่นเองซากันเน่ก็ได้แอบเขินนิดหน่อยนะเพราะว่าเขาเนี่ยมันเคยคิดมาก่อนเลยนะครับว่าจะได้มาสอนความรู้และความสามารถของตัวเองให้คคคนนนนนนนออออื่่่่่่แบบบีีี้้้้้้ซึงงงททาาาาาเเฟกก็ไไไดดดดถมมะรรััววพููุยต อย่างในท่านไม่เข้าใจความรู้สึกของผู้หญินนี่อ่อนแอซึ่งก็เป็นเรื่องราวนะครับที่าซากัน,นได้พูดถึงอดีตนะนะให้กับทางเนฟี่พังไปก่อนหน้านี้นั่นเองน้องเนี่ยก็ได้บอกกลับไปนะครับว่าถึงปากในท่านนจะบอกว่าไม่คิดอะไรนะแต่ความจริงแล้วคงเจ็บปวดมากสินะซากานถึงกับตกใจเลยนะครับว่าเนฟีนะ่น่ะทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะซึ่งน้องก็แค่ดาวนะครับเพราะว่าสีหน้าของในท่านเนี่ยดูเศร้ามากเลยซึ่งน้องเนี่ยก็ได้อบกอดทางซากันไว้นะแล้วก็ได้บอกกลับไปว่าในท่านน่ะไม่ได้ผิดอะไรเลยต่อให้เป็นคนพูดน้อยแต่่่่ัััันนนนนนกกกม,มเลยลลืวาาาาาททะจอบซึึงงงงถร้้ห เลยนะและภาพก็ตามมาในอีกวันนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นทั้งเพื่อนซีของเขาเนี่ยก็ได้มาหาแล้วนะซึ่งเพื่อนของเขามาเนี่ยก็ได้พูดมาเลยนะครับว่าได้ยินว่าโดนอัศวินศักดิ์สิทธิ์โจมตีทำมถึงไม่เป็นอะไรเลยล่ะสากันเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะครับว่าเขาจะรู้ได้ยังไงล่ะคนต้อง,งทษพวกนั้นที่อ่อนแอละมัง้งซึ่งทางเพื่อนซีของทางเพลงเนี่ยก็ได้เป็นห่วงมากเลยนะครับว่าเฮ้ยคนนั้นน่ะถือดาบศักดิ์สิทธิ์มาด้วยนะสากันมันก็เบี่ยงเบนประเด็นไปอ่ะนะแจะว่าไปแลขอวมงน้่ นายเธอเลิกทำลายเขตอาคมและบุกเข้ามาสักทีซึ่งทางน้องเนฟี่นั้นน้องเนงก็ได้มาเสิร์ฟกาแฟน,นะครับซึ่งทางมือซีของทางเพระเอกในตัวของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มองดูอะไรเลยะนะซึ่งตัวขเขาก็ได้กินไปแล้วก็เหละตามมองนะครับแล้วก็ได้ตกใจมากเลยนะวันนี้นะ่ะมันหญิงสาวในางานพระมูลนี่วะซึ่งก็ได้ตกใจมากเลยนะยังไม่ได้เอาไปใช้เป็นเครื่องสังเวยเองเองั้นหรอหรือว่าตอบแทนการมาชีวิตด้วยการให้มาคอยเสิร์ฟอาหารใช่หรือเปล่าล่ะรสนิยมดีเป็นบ้าเลยสักกันนะก็เลยแถไปนะครับว่าน,นฟีนะ่น่ะพวกเราเป,เป็นลูกูกกกกกกิิัันนนเเเพื่อออขง้้าไไดตใจปรลห นายเนี่ยนะซึ่งทางซาการตัวของเขาก็ได้พูดต่างๆนานาไปจนทางเพื่อนซีของเขานี่ยถึงกับนั่งลงใจเย็นได้เลยนะถ้ารงมือกับเอลสองคนก็คงไม่มีสาดเวทไหนใช้ไม่ได้สินะก่อนหน้านี้ฉันนึกวิธีการแบบนี้ไม่ออกเลยซึ่งกาพูดของเพื่อนซีของเขานะครับพูดเหมือนกับทางเนฟีในมือเครื่องมือเลยตัวของซาการนั้นก็รู้สึกแอบกดนิดหน่อยอะนะถึงพวกเขาพูดคล้ายๆกันแต่ถ้าฟังคนอื่นพูดเนี่ยมันรู้สึกโมโหไงไม่รู้ซึ่งทางเพื่อนซีของเขานะครับก็ได้ถามว่าไอ้ที่อยู่ด้านน วันนั้นนะ่ะอยากได้ตำแหน่งจอมมารอยู่สินะซึ่งทางเพของเรามีเหตุผลเดียวนะครับคืออยากได้กุญแจมาแค่นั้นพราะถ้าได้ตำแหน่งของจอมามารมาก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาหยุ่มยามในฟีอีกมีเหตุผลอะไรที่ฉันจะไม่อยากได้ล่ะซึ่งทางเพของเราในตรงเขาก็ได้คิดว่าถ้าพูดตามตรงนะยังไงเราเนะี่ยก็ไม่ถูกเลือกรอกเพราะเราเพิ่งเดินบนเส้นทางจอมเวทมาได้เพียงแค่สิบกว่าปีเท่านั้นในบรรดาจอมเวทมีพวกอายุหลายร้อยปีอยู่หลายคนพิจารณาความรู้และประสบการณ์ต่อหัดินเรายังไงก็มีทางเอาชนะได้แต่ถึงอย่่่่่าาาาาางงงงงนนนนนััน้้เเเเพพีีีียยแคคมมมมชววิตตอออูไไปลสสกึ็รรรถจดทขะบ ็ได้ถามเช็กกันนะว่าซาการน,นายรู้สึกอะไรกับยายเนี่งั้นหรอซึ่งทางไปของเราเนี่ยก็ได้แถบไปนะครับว่าให้ความสําคัญกับลูกศิษย์หนาผิดตรงไหนซึ่งเพื่อนของเขาเนี่ยก็ได้คาออกมาเลยนะแล้วก็ได้ขอตัวกลับไปก่อนเลยนองเนฟฟี่เนี่ยก็ได้ถามกลับไปนะครับว่านันน่าเป็นเพื่อนสนิทคุณนั้นหรอทางไปของเราเนี่ยก็ได้บอกไปนะว่าอย่าลอเล่นสิสิที่เล็กว่าเพื่อนสนิทนะ่าทำอะไรดีๆก็จะมีแต่ความเสียเปรียบนะสึ่งน้องเนี่ยก็แค่เห็นนะครับว่าคุยกันสนุกดีก็แง่ละเพื่อนของทางซาการ้ารในนวเ้ายได้ม่ อย่างนี้ทุกวันเลยแต่บอกกมากับการที่ว่าเนฟี่จะต้องเรียนศาสตร์เวทกับทางซากันอยู่นั่นเองซึ่งก็เอาพอใช้ได้เลยนะซึ่งซากาันก็ได้มอบบทเรียนทุกอย่างนะครับให้กับทางเนฟี่ไปเลยถ้าด้วยเขาเนี่ยจะสอนได้นะเพื่อให้ทางเนฟี่นั้นอยู่คนเดียวให้เป็นแลนปะปกป้องตัวเองให้ได้แค่นั้นนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เหลือเพียงแค่เท้าที่ถอดปลอกคอให้ได้แค่นั้นเองนะครับในตอนนี้นะดูเือนว่าในตอนนี้นะครับพอซากันรู้ตัวเนี่ยวันเวลาเนี่ยที่เนฟี่ได้อยู่ที่นี่ก็ผ่านมาครึ่งเดือนแล้วซึ่่่ง่งงงงงขะะะนน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 ััั้้้เออออออรรบกกก็ไไดดมมมมีแสาาาาาาายยปตหว เป็นนกอะไรบางอย่างซึ่งก็เป็นนกสองหัวข้าบจดหมายมาให้ทางซาการน,นั่นเองดูเหมือนว่านี่น่ะจะเป็นจดหมายเชิญจากทางจอมาน12ตนนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยกำลังเรียกตัวของทางซาการไปอยู่นั่นเองในตอนนี้ภาพเนี่ยตัดมาที่ทางภาษาของจอมานซึ่งตายเมืองนี้มีสร้างปรหลักผักพังที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นภาษาที่จอมามันโคเซียสอาศัยอยู่ซึ่งทางซาการก็ไม่รอช้าตัวของเขาได้เดินเข้ามาแล้วก็ได้พบปากกับทางจอมานทั้ง12ตนซึ่งพวกเขาเนี่ยก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะชายคนนึงน,นะครับได้พูดขึ้นมากับทางางก ว่าเจ้านาะคือซากันงั้นเหรอก็ได้ยินว่ายังนุม่มแต่ไม่คิดเลยว่านี่นะ่ะเรียกว่าเด็กเลยล่ะน่าสนใจดีถือว่าอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะเนี่ยซากันในตอนนี้นะครับตัวของเขาหนึ่งก็ได้คิดขึ้นมาในใจนะว่าเฮ้ยเ้ยทั้งแรงกดดันและพลังวัรุนแรงจนทำให้เราแทบอ้วกนี่ไม่ใช่ความห่วงระดับกบโดนงูจ้องเล่นงานแล้วถึงแม้กับถูกคืนกินอยู่ในท้องงูมากกว่าจะพวกนี้เป็นถึงจอมมันจุดสูงสุดของจอมเวทซาการเนี่ยก็เลยพูดไปนะเรียกตัวมาเพื่อตวอสอบเขาประหลาดแค่นั ไปจอมันคนนึงก็ได้พูดขึ้นมานะกล้าพูดหวางกล้ามใส่พวกข้าถือว่าองคอาจเลยทีเดียวถ้างั้นจะพูดตรงไปตรงมากันแล้วกันนะจอมเวทซากันข้าจะให้เจ้ามานเป็นจอมันเพื่อนร่วมสาวมันระดับที่13ของพวกข้าและท่านนั้นั้นเองนะครับก็ได้ปรากฏแสงบางอย่างออกมาซึ่งมันจะเป็นตราประทับนั่นเองซึ่งตราประทับจอมันอันนี้เคยื่อสถิตอยู่กับมันโคเซียสหากจะสืบทอดตำแหน่งจอมันจะต้องทำพิธีสืบทอดตราสัญลักษณ์นี้ซึ่งทางซากันของเรานะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ต่างตกใจรตราสัญ งั้นหรอรู้สึกถึงพลังแบบเดียวกันจากทุกคนที่อยู่ตรงนี้อย่างนี้นี่เองดูเหมือนว่าคําว่าจอมมารน่ะจะไม่ใช่แค่สมญาณามแล้วสินะหากได้พลังแบบนี้มาครอบครองจอมเทั่วไปคงไม่อาจต่อกรกับจอมมารได้ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ถามเช่กับทางซาการไปนะว่าเจ้าน่ะเป็นอะไรไปยอมรับไม่ได้งั้นหรอซาการเนี่ยก็เลยบอกไปนะฉันไม่เข้าใจนะมีจอมเพชพลังเหนือกว่าฉันอยู่อีกไม่ใช่หรอซึ่งจอมมารก็ได้ไขข้อสงสัยให้นะพลังของเจ้าไม่ได้แข็งกล้าล็อกแต่ก็มีจอมเวทรคนไหนที่สังหาาารเไไดดดยสัักคคนนนออออมว่่งงป็ืโแแซึข แต่ทึงอย่างนั้นนะเจ้ากลับสังหารเขาแล้วยังชิงความรู้มาทั้งหมดทำไมเด็กน้อยเพียง8ขวบจึงสามารถเช่ดจอมเวททีมีน้ำเรียกขานได้เจ้าสามารถจำศาสตร์เวทโดยการเห็นแค่เพียงครั้งเดียวไม่สิเข้าถึงกลไกศาสตร์เวทนั้นได้โดยแค่การเห็นเพียงครั้งเดียวต่างหากละ่ะพราะงั้นจึงสร้างศาสตร์เวทที่ไม่ซ้ำใครขึ้นมาได้ซึ่งก็น่าตกใจมากเลยนะครับทำจอมมารพวกนี้เนี่ยมองความสามารถของเอกของเราทะลุปลุกปลงเลยจอมเวทคนหนึ่งก็ได้พูดขึ้นมาเหมือนกันนะสายเวทน่าบาดกลัวความสามารถอันน่าชิงชังถ้าเจ้าคิดจะช่องชง ไม่มีใครหนีผลเงือมือได้ถ้าจะต้องการพลังจะไม่ทุกคนต้องถวายพลังนั้นให้หมดอำนาจแห่งเผด็จการที่คู่ควรแก่นานของเจอมารซักวันหนึหน่งเจ้าจะกลายเป็นจอมเวทได้แข่งใครในสูนเนวัศาสตร์เพราะข้าจึงจะให้เจ้าที่ยังมีพลังไม่แก่งกล้าขึ้นเป็นจอมานทั้งหมดนี้ก็ทำไปเพื่อศาสเวทไปถึงจุดสูงสุดซากันก็เลยพูดไปนะถ้าเป็นแบบที่คุณพูดนะผมก็สามารถชงชิงพลังจากพวกคุณได้เหมือนกันซึ่งทางจอมารทุกคนเนี่ยก็จะต่างหัวเราะออกมาเลยหญิงแก่คนหนึ่งนะคร ถึงถามไขอแล้วนะครับก็ได้เึกถึงหน้าเนฟี่มาเลยนะการล่องแคนของจอมานไม่ใช่เพียงแค่การสังหารธรรมดาแต่ไปการลบล้างทุกอย่างที่เคยผ่านมาทั้งคนสิ่งของและความทรงจำแม้แต่ตัวตนของทุกสิ่งที่เคยผ่านมาจะถูกลบทิ้งนั่นคือตัวตนที่เจ้ากำลังจะเผชิญหน้าและนี่เป็นตัวตนของเจ้าต่อจากนี้ไปจะอยู่ในห้องความมืดมิดลึกลับกว่าจอมเวทไม่มีทั้งสันติภาพและความสงบสุขเป็นก้นบึ้งแห่งโคลนต้มอันมืดมิดที่แม้แต่เศษเสี้ยวแห่งแสงก็ส่องไปไม่ถึงนั่นคือโลกที่เจ้าจะต้องย่างกาายเข้ไปสกาานนห่กรรัวขึ้มเลยนนนนะะมาถึงงัีี้แลสิตต่่ทเป็นจอมมเวไ่สิ ตั้งแต่ที่ถูกบังคับให้เป็นจอมเวทก็ไม่เคยคิดว่าจะได้มีชีวิตที่ดีอยู่แล้วปลายทางของจอมเวทมีเพียงแค่2ทางเท่านั้นไปถึงจุดสูงสุดอย่างคนพวกนี้หรือไม่ก็ตายจากไปไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะลากเนฟฟี่เข้ามาเกี่ยวข้องกับโลกนี้ด้วยงั้นหรอรากันนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ขอเรื่องนึงกับทางจอมมารไปอะนะซึ่งถ้ายอมรับเรื่องนี้ได้เขาเนี่ยจะเป็นจอมมารทันทีเลยซึ่งแน่นอนละครับท่านจอมมารเมื่อได้ฟังคำขอของทางเพ่ของเรานะก็ต้องทำตามอย่างแน่นออ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 ยยยยย่่่แแลลล้้นน้้ววววซึงงงพเเเเขขาาาาาามมมมมรรรรรรัััับบบบไไไดดดะคกกกี็ช็ชหืตจ ตอนนี้นะครับตาสานล,ลักษณ์เนี่ยมันก็ได้ปลาทับลงมือของทางสาการไปที่เรียบร้อยเดยี๋ยวในว่าตอนนี้นั้นเป็นจอมมาสาการไปที่เรียบร้อยจอมมาคนนึงนะครับก็ได้บอกไปว่าข้าจะมอบนามเดียขานให้นามของเจ้าก็คือซึ่งภาพนะครับก็ตัดไปที่ทางเนฟี่ซึ่งในตอนนี้นันหักสาการ,รเนี่ยตัวของเขาก็ได้มาหาทางเนฟี่แล้วนะแล้วก็ได้บอกเนฟี่ไปว่าเนฟี่ฉันนะ่ะเป็นจอมมาแล้วราชาห่งจอมเวทเป็นจุดสูงสุดของจอมเวททให้พวกจอมเวทคนอื่นทาตามคําสั่งได้ซึ่งน้องเนฟี่เองก็ได้ดีใจกับทางในท่่่่าาานนนนดดด้้้้วววยะสสกกกัั็็เลบบออออไไไปปมมมืชจจงงแึติข โคโเซียสมาด้วยซึ่งก anyway, ็เป็นกุญแจนะครับเพ่ของเราไม่รอช้านะได้ไขปอกคอกับทางเนฟรีไปเลยซึ่งทางปอกคอเนี่ยก็ได้แตกสลายออกมาหมดเลยนะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้งงอยู่นะว่าทางสากัารณหมายความว่ายังไงในตอนนี้สักการตัวของเขาเนี่ยก็เลยพูดถึงทายไปนะครับว่าเจ้าม้าอย่างฉันน่ะมันจัเป็นต้องมีเนฟรีแล้วออกไปซะซึ่งภาพตัดมาทีนะครับในตอนนี้ทางเนฟรีเนี่ยตัวของเธอก็อยู่ด้านนอกแล้วนะซึ่งกำลังเศร้าอยู่เลยแลวน้องก็ได้งงอยู่นะครับว่าทำไมฉันน่ะถึงอยู่ตรงนี้ได้ล่ะถ้าจะไม่ผ ต้องเรียบกลับไปแล้วล่ะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นปอกคออยู่ข้างๆนะครับแล้วน้องก็ได้ตกใจมากเลยนะพร้อมกับจันไปแล้วว่าจริงสิฉันถูกนายท่านทอกทิ้งแล้วนี่ซึ่งน้องเนี่ยก็ได้เข่าซุดเลยนะครับในเวลาแบบนี้น้ําตาขับไปหลออกมาเลยนทางที่นายท่านเคยบอกว่าจะให้ฉันอยู่เคียงข้างกายได้แท้แแ้วก็ได้ตัดจบตอนที่4เปิดเรื่องมาในตอนที่5ซึ่งในตอนนี้นั้นทางน้องเนฟี่เนี่ยตัวของน้องนะครับก็ได้กําลังนั่งเศร้าอยู่เลยเพราะว่าทางซากานน่์ทิ้งมาในเองอะนะขณะนั้นเองนะครับงงออนนกดเเี่ย็็้พลซึหฟ ก็ได้ถามไปว่าเธอน้าไปอะไรบ้างหรือเปล่าซึ่งพอทางเชสซิลนะครับหรือว่าทางอสุรินักดิ์ิทธิ์เห็นหน้าเนฟี่นั้นก็ได้ตกใจนะวันนี้น่ะคือคนของจอมเวสากันนี่นะสิทนน้องเนฟี่ในก็ได้เข้าใจผิดนะครับว่าคุณน่ะคือคนของอสุรินักดิ์สิทธิ์นี่นะอย่างนี้นี่เองฉันน่ะกำลังถูกฆ่าสินะเชิญเลยจะบานคอหรือทําอะไรก็เชิญตามสบายเลยซึ่งทางน้องเชสซิลนะครับน้องเนก็ได้ต่างตกใจอะนะแล้วก็ได้เบรกทางเนฟี่ไว้ว่าเดี๋ยวก่อนอยากเข้าใจผิดฉันไม่ได้คิดจะทำ สักซีกอดสังหารจอมเวทอยู่แล้วไม่ใช่หรอฉันน่ะเป็นลูกศิษย์ของจอมเวทซึ่งในตอนนี้นะครับทางชาวเมืองเนี่ยก็ได้แต่งมามงด้วยนะว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นซึ่งชาวเมืองทุกคนน่ะดูเหมือนว่าจะรู้จักทางน้องเนฟี่หมดเลยนะครับส่งในตอนนี้นะจากมองคนภายนอกเนี่ยดูเหมือนว่าน้องเนฟี่นะครับก๊าลังโดนอัศวินสักธิ์เนี่ยลังแกอยู่นั่นเองแต่ซึ่งมันไม่ใช่นะน้องเนฟี่ได้พูดกับทางเชสซิลไปนะครับอัศวินศักดสธิ์น่ะประหารทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ น้องเชสซิลในตอนนี้นะครับน้องเนี่ยก็ได้ไปเสธทันควันเลยะนะตอนนั้นนั่นเองนั้นทางเจรานเสืาเนี่ยก็ได้ปลากดตัวออกมาซึ่งก็ได้ชี้หน้าด่าเนฟฟี่เลยนะว่าน,นี้เธอไม่ไอายบ้างหรอต้องให้เป็นแอสตินศักดิ์สิทธิ์นะแต่จะมากับแกล้งคนอ่อนแอแบบนี้ไม่ได้ซึ่งในตอนนี้ะนะทางชาวบ้านเนี่ยก็ได้ส่งเสียงเชียร์นะครับว่าใช่แล้วใช่แล้วแม่นหนูเนฟฟีนะ่น่ะมาซื้อของบ่อยๆจนรู้ว่าเธอเป็นเด็กดีดูสิหน้าซีดข,ขนาดนั้นคงโดนดังแกมาหนักแน่ๆเลยซึ่งในตอนนี้นะครับทางเชส ขอสุดไปเลยน้องเนฟี่เนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนไปว่าฉันน่ะไม่ได้ถูกคนคนนี้รังแกอะไรเลยซึ่งทางเจรรนเซอร์พานะครับก็ได้เข้ามาถามนะวันแล้วสีหน้าที่ซีดแบบนั้นนั่นคืออะไรเนฟี่เนก็อธิบายไปนะครับว่าน้องน่ะโดนทางสาการไล่ออกมาต่างหากล่ะและทั้ง3คนนะครับก็ได้เข้ามาคุยกันที่ร้านอาหารนะนะซึ่งทางน้องเชสทิลน้องเนี่ยก็ได้ขอโทษไปก่อนเลยฉันน่ะไม่ได้ตั้งใจกันแกล้งเนฟี่นะซึ่งพอพวกเขาเนี่ยก็ได้คุยกันนะครับก็ได้มีอาหารมาเสิร์ฟมานะแต่ทางน้องเนฟฟี่เนี่ยก็ได้ น,น้องนะครับก็จะเป็นคนเลี้ยงมือนี้เองส่วนเรื่องเงินนะไปเจ็บกับทางเชสทิออลอละกันซึ่งน้องเชสทิลถึงกับน้ําตาร่วงเลยนะครับซึ่งพอน้องชิมอาหารนั้นทําให้น้องนะ่ะถึงกับเบิกตากว้างขึ้นมาเลยนะนี่นะเหมือนกับเคยชิมที่ไหนมาก่อนจริงสิศตูลูกแก่เหมือนกับที่ทําไว้ให้ในายท่านเมื่อเย็นนี้เลยซึ่งน้องเนี่ยก็น้าตาตกในแล้วนะครับในตอนนี้ทุยคนเนี่ยมาเห็นทางเนฟฟี่ร้องไห้เนี่ยก็ได้ต่างตกใจเช่นกันแล้วก็ได้เข้าไปถามว่านะว่าเนฟฟี่เป็นอะไรมากหรือเปล่าซึ่งน้องเน นะครับก็ได้กอดคอทั้งเชสซิลแล้วก็เนฟฟีนะแล้วก็ได้ทําหน้าที่ของพี่สาวนะครับช่วยปลอบให้ซึ่งพอน้องร้องไห้เสร็จนะทุกคนเนี่ยก็ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่ทางซาการก์นเนี่ยไล่ทางเนฟฟีออกมานั่นเองซึ่งทางตัวของน้องเนฟฟีนะครับก็ไม่รู้เหตุผลด้วยนะว่าทางซาการก์น่ะไล่ออกมาทําไมน้องเชสซิลนะครับก็ได้หัวร้อนขึ้นมาเลยนะฉันอุตส่าห์คิดว่าเป็นผู้ชายที่มีข้อดีอยู่บ้างแท้ๆแบบนี้ก็เหมือนกับหลอกใช้เธอเฉยๆนี่นะซึ่งทางน้องเนฟฟี่นะครับก็ ซึ่งเป็นนาร้ายอารมณ์เนี่ยแหละครับที่น่ากลัวถ่ามนุเอรานะครับก็ได้ถามกับทางน้องเนฟี่ไปว่าก่อนที่น้องจะโดนไล่ออกมาเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเปล่าซึ่งมันก็มีประโยคนึ่งนะที่ทางซาการพูดในตอนก่อนหน้านี้นะครับว่าเขาหนักตายเป็นจอมมารไปแล้วน้องเนฟก็ได้นําเรื่องนี้นะมาบอกกับทุกคนฟังแต่ก็ไม่ได้บอกตรงๆนะครับน้องในแค่ถามว่าสิ่งที่เรียกว่าจอมมารเนี่ยเป็นต้นตอนแบบไหนงั้นหรอซึ่งก็สเต็ปเดิมเลยนะจอมมารเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาออออมมเเเวรรรรืรืปล่่่่่่าาาชงงดดีีีีีีตททััันนนนนนคซยยยยยููแแ้้้้ก็สสบบพไ ก็เกิดเหตุการณ์ไม่ดีต่อเนื่องขึ้นมาเลยคดีจอมมารักพาตัวหญิงสาวต่อเนื่องได้ยินว่าคนร้ายถูกบทปราบปรามไปแล้วรู้สึกว่าจะเป็นจอมไปที่เดียวกันว่าถลกนางหน้ากับอีกหลายคนน้องเนฟี่ก็ได้ถามกาบมนูเอราไปว่าทาผลงานไว้ดีแต่ดูไม่ค่อยเป็นที่ชื่นชอบเลยมานูเอราานี่ก็ได้ตอบไปนะเพราะหลังจากนั้นมักเรียกเก็บเงินบริจาคจํานวนมากโดยเรียกว่าเป็นค่าช่วยเหลือบริจาคแต่ดันมาเรียกเก็บเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เลยนะซึ่งทางน้องเจสซียนะครับน้องเนี่ยก็ได้ตัวสั่ คนคนนี้ใช่ไหมซึ่งหมายถึงทางน้องเชสเทียนเองนะครับเพราะงั้นเราถึงเอาผิดกับเธอไม่ได้นะเอาผิดไปนะั่ก็มีประโยชน์หรอซึ่งทางเชสเทียนในตอนนี้น้องเนี่ยก็ได้ดีใจถึงกับน้าตาปรืมปริมออกมาเลยนะครับเธอนี้ใจดีมากเลยนะเข้าใจเลยว่าทำไมผู้ชายคนนั้นถึงอยากได้เธออยู่ข้างกายซึ่งน้องเชสเทียนะครับน้องเนี่ยก็ได้มาเล่าเรื่องจอมันว่ากันว่าจอมันอะ่ะเป็นสารลักษณ์แห่งความชั่วร้ายที่อัศวินศักธิ์ต้องจัดการให้ได้แม้ต้องแลก้วยชีวิตดาบซักซีตมีเพียงดาบเ้สอยงเล่มมเือ ปรากฏจอมมารขึ้นมาไหมโบลก็คงตัดสินใจส่งคนไปจัดการให้ได้ก่อนที่เขาจะรับพลังแน่และในบรรดาจอมเวทเองก็อาจจะมีคนอยากแย่งตำแหน่งนั้นมาซึ่งน้องเนฟี่นะครับน้องเนี่ยก็ได้ปติประทอเรื่องราวนะจนน้องเนี่ยคิดขึ้นมาได้ว่ามันคงจะเกิดการต่อสู้กันขึ้นสินะหรือเป็นพ่อแบบนั้นไหนท่านก็เลยไหลฉนันออกมางั้นหรอเจสเซียนะครับก็ได้ถามเรื่องหนึ่งกับทางเนฟี่ไปว่าคิดว่าสาก,การได้สั่งจอมเวทหลายคนไปลักพาตัวแล้วทำไิธีสังเวทบ้างหรือเปล่าน้องเนฟี่เนี่ยก็เลยบอกไปตรงๆเลยนะครับว่าไม่วมมคจานีสใ ต่อคนอ่อนแอจนหน้าแปลกใจเลยตอนมาช่วยคนในรถมา้าที่ถูกโจรบุกปลน้นก็แค่บอกว่าไม่ชอบโจรเท่านั้นและในตอนนี้นะครับทั้งน้องเชสซิว่ยก็ได้คิดขึ้นมาได้ว่าคงเป็นอย่างที่เธอพูดนั่นแหละตอนให้ฉันใช้ดบาบโคสูนะแต่ชายคนนั้นนก็ยังออมมือพอเห็นฉันผู้หญิงรู้สึกเสียหน้านะแต่ว่าซึ่งมโนเอร่ยก็ได้แซวไปเลยนะครับว่าสีหน้าแบบนั้น,น,นมันคืออะไรกลายเป็นหญิงสาว,วมีความรักไปแล้วงั้นหรอซึ่งน้อง,องก็ได้ปฏิเสธไปนะครับแล้วก็ได้พูดต่อว่าตอนทด่ได้เจอกันครั้งนะ่นหาาาายคนนอคววมลทีขขบุ กลับไม่ยอมรับและผักสายความรู้สึกนั้นทิ้งไปฉันนะอธิบายไม่ถูกนะซึ่งน้องเนฟเนี่ก็ได้เข้าใจดีเลยยิ่งพูดถึงเรื่องราวในอดีตน่ะยิ่งรู้สึกขึ้นมาได้และน้องเนฟี่นะครับก็ได้เกิดคิดขึ้นมาในใจะนะว่าไม่คิดว่านอกจากชั้นแล้วยังมีคนคิดแบบนี้อยู่อีกถึงจะน่าหงุดหงิดน,นิดหน่อยนะแต่ก็ดีใจคืนีได้พบกันครั้งแรกฉั้นมองเห็นดวงจันทร์จากหน้าต่างทั้งที่มันเคยคิดว่าคงไม่ได้เห็นอีกครั้งที่2นายท่านก็มาร่วมชมดวงจันทร์อยู่ก็ไไนน้้อ,ก,อกาารรรคมมช่ยยยเเลลูออึนนีไะับบข แล้วก็ได้บอกไปว่าฉันน่ะจะกลับไปหานายท่านที่ที่นายท่านเคยอยู่ซึ่งน้องเนี่ยก็ได้รีบเดินออกไปเลยทางมนุษเอร่าเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามไว้นะว่าจะไม่เป็นไรงั้นหรอเนฟี่เนี่ยก็เลยสนกลับไปนะว่านายท่านาเป็นคนที่แข็งแกร่งแข็งแกร่งในระดับที่ว่าไม่มีทางแพ้ใครแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้รับบาดเจ็บไม่มีมนุษย์คนไหนอยู่คนเดียวได้โดยไม่ถูกร้อนลอกฉันน่ะอยากเป็นคนประคาประคองนายท่านซึ่งทางน้องเชสติวถึงกับยิ้มออกมาเลยฉันเข้าใจแล้วนะถ้าง,งั้นฉันฉน,น,น่ะจะ ถึงแม้ชั้นจะช่วยปกป้องไม่ได้แต่คิดว่าฉันสามารถช่วยลบล้างมนทินให้ได้แล่ทั้ง3คนนะครับก็ได้เข้ามาก่อนกันนะแล้วก็ได้สัญญากันว่าพวกเขาทั้ง3คนนะ่ะจะกลายเป็นเพื่อนกันมีปัญหาอะไรก็รีบมาปรึกษากันโดยด่ว,ดวนซึ่งต,ตอนนี้นะครับทางน้องเนฟี่เนี่ยก็ได้มีเพื่อนแล้วนะแล้วทั้งนั้นนั่นเองนั้นก็ได้มีอัศวินกลุ่มหนึ่งนะครับเข้ามาซึ่งก็เป็นแก๊งของทางเชสซีลนั่นแหลนะนะซึ่งพวกเขาเนี่ยเปิดประตูเข้ามาก็ได้ต่างตกใจวนนะนนนะนนันนี้นะเ,เ,นเนฟี่นี่นะซ ซึ่งก็มาล้อมรอบทางเนฟรีกับทางแจทสิวเอาไว้แต่ทางมนูเอร่าเนี่ยเธอได้บินหนีออกไปได้นะครับก็ได้มีเสียงเปรยสนานะพูดขึ้นมาว่าหนีรอดไปได้ตัวนึงงั้นหรอช่างเธอะน้ำของข้านะ่ะคือซากันถ้าอยากช่วยคนพวกนี้จงมาที่ปราสาทของข้าซะและพวกเขานะครับก็ได้โดนลักพาตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองและภาพนั้นก็ถูกตัมดมาในฝั่งของทางซากนซึ่งนในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้บน่นพึมพยู่คนเดียวนะว่าการอยู่คนเดียวเนี่ยมันเงียบขนาดน,นี้เลยสินะแต่ือนว่าเขานะ่ะจะไม่ได้อยู่คนเดียววนนนะะครรัับบเเพาาาาแแกกกกกงออศิสหยีม็ได้้ทซล พวกมันเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าบ้านะขนาดพวกเราน่ะสามอัศวินฟ้าครัมร่อมมือกันอย่างสู้ไม่ได้เลยซากันเนี่ยก็เลยบอกไปนะว่าจู่ๆก็เข้ามาโจมตีแล้วติดกับดักกันเองไม่ใช่หรอฉันน่ยยังไม่ได้ทาอะไรเลยด้วยซ้าซึ่งกับดักอันนี้นะครับทางน้องเนฟี่เนี่ยก็เป็นคนทําขึ้นมาเองซึ่งน้องเนี่ยเก่งมากๆเลยทางซากันเนี่ยก็ได้นึกถึงน้องเนฟี่ขึ้นมาเลยนะแล้วก็ได้พูดขึ้นมาในใจว่าแบบนี้แหละดีแล้วเนฟี่เพิ่งจะมาเกี่ยวข้องกับเราเพียงแค่1เดือนพอเรื่องเริ่มซาลงก็คงจะเเเิกกก่่าคนนทีีียวข้อัับบรรพโดดส็ป ฟรีเป็นอย่างดีคงสามารถใช้ชีวิตอย่างสงบสุขโดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับพวกจอมเวทและโบดได้ซึ่งทางสากานะครับตัวของเขาเนี่ยก็กาลังจะเดินจากไปนะแต่บางทางพวกอัศวินเนี่ยก็ได้จับขาของเขาแล้วก็ได้บอกว่าพวกเราหนะ่ะจะเป็นยังไงก็ช่างนะแต่ว่าอย่างน้อยนะ่ะช่วยเว้นทานเชสทิวด้วยท่านผู้นั้นถึงกล้าออกหน้ากับองค์คดิน,นั้นบอกว่านายไม่ใช่คนร้ายคดีลักพาตัวและออกสืบหาคนร้ายด้วยตัวเองอย่างน้อยก็วอลาเวนทานผู้น,นั้นเถอะนะสากานนตัวของเขาเนี่ยก็ได้งงนะครับมาพูดเรื่องอะไรกันเนี่ ได้บินลงมาหาเขานะแล้วก็ได้บอกกลับไปว่าคุณจอบเวชช่วยด้วยเนฟฟี่กับเชสทิวน่ะถูกจับตัวไปแล้วซึ่งทางสาการตองของเขาเน่ยก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วตัวของเขาเน่ยก็ได้เป็นห่วงเป็นอย่างมากเลยนะเราตีตัวออกห่างช้าไปงั้นหรอมานเอร่าก็ได้ขอร้องไปว่าคุณจอมเวชถ้าคุณเป็นจอมเวชจริงๆแล้วก็จะต้องช่วยพวกเธอให้ได้จริงใช่ไหมล่ะสานการตองเขาเน่ยก็ได้คิดเยอะมากเลยนะครับในตอนนี้ว่าถ้าออกไปช่วยแบบตรงๆแล้วก็พวกมันต้องรู้แน่ว่าเนฟฟี่กับข้องกับเราแบบนี้ทางโบทไม่มีทางลอะ เนฟฟี่นะ่ะพยายามจะกลับมาหาคุณอยู่นะเธออยากจะอยู่เคียงข้างคุณอยากคอยประคับประคองคุณ,คณจอมเวรอย่างพวกคุณไม่เคยคำนึงถึงความรู้สึกแบบนั้นบ้างเลยเหรอทางนั้นทำไมถึงต้องอ่อนจนกบเ็กคนนั้นด้วยล่ะสักการในตอนนี้ครับตัวของเขาในก็นรู้สึกเจ็บในใจมากเลยนะเจ็บมากยิ่งกว่าการจจมเตะครั้งไหนเนฟฟี่คิดจะกลับมาเงั้เหรอกลับมาหาชันที่พูดจาโหดร้ายใส่เธอทำไมกันล่ะเรื่องแบบนั้นน่ะไม่ต้องดูปฏิกิริยาของหูเธอก็เข้าใจได้เธอเป็นห่วงเราคนชั่วช้าแบบเราตัวของสักการณ์ในตอนนี้ตัวของเขาในก็ได้้้้คิดดขึนนมาไแลวะ แล้วก็ได้ขอบใจทางเมนูเอร่าไปพอเธอแท er ้ๆทำให้ฉันคิดอะไรขึ้นมาได้สักทีถูกอย่างที่เธอพูดนะเราจอมเวทมันก็สวะกันทั้งหมดแหละคิดแต่เรื่องของตัวเองมองคนอื่นไปแค่เครื่องมือไว้ใช้มองชีวิตเป็นสิ่งของที่ผลขึ้นมาได้ทั่วไปใช่แล้วละ่ะจอมไม่คิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองก็พอเนฟีนะ่น่ะเป็นของฉันไอ้พวกบาติกาแตะต้องเนฟีนะ่น่ะจะต้องให้มันหนองเลือ,อดปากันในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้เสกวงเวทอันนึงขึ้นมานะและก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่ว่ามือของตนเองจะต้องแปดเปื อำนาจและพลังทั้งหมดของจอามันทุ่มเทปกป้องเอาไว้ก็พอฉันน่าจะไปช่วยเนฟี่นะมานุเอร่าเธอจะมาด้วยหรือเปล่าล่ะซึ่งน้องเนก็ได้ตอบตกลงไปนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกันแต่ไอพวกที่ติดตามมาด้วยเนี่ยก็คืออัศวินทั้ง3คนนะครับพวกมันเนี่ยอยากไปช่วยทางน้องเชสทิวนั่นเองซิลมันเนี่ยก็ได้ขอร้องอ้อนวอลเลยนะซากันเนียงก็ได้ใจอ่อนนะครับให้พวกมันเนี่ยไปด้วยมานุเอร่าเนี่ยก็ได้ถามกับทางซากันไปนะว่าตอนนี้พวกเราเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันว่าเงานั่นดูทั้งสองคนไปไวนนั่่เอองวาาตกรคื จอมเวทนี่นะเกินเยวยาจริงๆ,งๆซึ่งในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้พุ่งตรงไปเลยนะครับตามทางฝั่งของทางเนฟ,ฟี่กับน้องเชสซทิลซึ่งในตอนนี้นั้นทั้งสองคนเนี่ยก็ได้กําลังโดนจับอยู่นั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็รู้สึกตัวแล้วนะซึ่งทางน้องเนฟ,ฟี่นะครับก็ได้มองดูที่ล็อกมือของน้องอะนะตรอนกับปอกคอนี่ไวเผนึกศาสเวดูเหมือนจะไม่ได้ทําแบบซับซ้อนต่างจากอันที่เคยใส่มาก่อนแต่พลังของเราในตอนนี้นะ่ะซึ่งกระส่ายไปแล้วนะครับเวทมนต์ของน้องนั้นพลังธรรมชาติแดนมีไม่พอนั่นเองน้อนหนึ่งคาเก็ื เพื่อนของทางพระเอกของเรานะครับหรือที่มีชื่อว่าบ้านบารอนั่นเองึ่งน้องเนฟี่เนี่ยก็ได้ทักไปเลยะนะว่าคุณเนะี่ยคือเพื่อนของทางสาการไม่ใช่หรออาจา้านบัารอนั่นมันก็ได้หัวเราะออกมาเลยแล้วก็ได้บอกว่าเพื่อนงั้นหรอตกใจเลยนะเนี่ยนึกไปถึงว่าจะมีคนเห็นจอมเบสแล้วคิดแบบนั้นอยู่นะบันบารอนมันได้เข้ามาจับหน้าของเนฟี่นะครับแล้วก็ได้บอกไปว่ารู้จักชายที่ชื่ออันโดรัสแห่งความเครียดแค้นหรือเปล่าเป็นจอมเบสคนแรกที่หมอนั่นสังหารฉันนะ่ะคือรู้สึกของชายคนนั้นแต่อย่าเข้าใจผิดไปลล่าา่่ะะะกกกาาาาารร้้้แคนนนใใหหอออออจจไไััวมเเทขต ฉันก็คงต้องคานในสวรรค์อยู่ดีแต่ว่านะทั้งปรา,าสาทอันกว้างขวางทั้งเงินที่เอาไปประมูลตัวเธอรวมถึงความรู้ทั้งหมดมันควรเป็นของฉันต่างหากก็จะปล่อยให้มันเอาไปอย่างงงยากกันล่ะตอนแรกก็ลองไปเป่าหูพ่อที่บวชอยูลอ่ล็อกแต่ก็ไปได้ไม่สวยเท่าไรพ่อลุนน้องเองก็ถูกเจอตัวง่ายเกินไปพอ่อที่ส่งไปเก็บซาการก็ถูกจัดการหมดซึ่งแน่นอนละครับคดีลักพาตัวเนี่ยคนร้ายก็คือเจ้าหมอนีเองนะซึ่งทางน้องเซทิวในต,ตอนนี้น้องเนี่ยก็ได้หัวร้อนขึ้นมาเลยนะครับว่าแกน่ะทำเรองเรองลวาขาดัตม ได้ยิ้มแฉ่งเลยนะครับว่าชายที่ไหนก็ล่าถึงจอมถลกหน้าจะเป็นคนเสนอเรื่องเครื่องสังเวยต่พวกเราก็จําเป็นต้องจัดแสดงพิธีกรามค้งใหญ่นะแสดงให้เหล่าจอมมารทั้งสองคนได้เห็นว่าฉันนี่แหละเหมาะสมที่จะเป็นจอมมารคนถัดไปแหล่านั้นก็คือหนทางเดียวที่จะเอาชนะผู้สมัครคนอื่นได้ยังไงละ่ะตอนถูกชิงตัวเหยื่อสังเวยก็ลําบากยูรอกแต่ได้เธอมาแทนถ้าเป็นพลังเวทของเอลผมข่าวแล้วก็จะต้องเปิดประตูได้แน่น้องเนฟฟี่นะครับก็ได้ตอบกลับไปเลยนะขอโทษด้วยนะแต่ว่าน่ายมันคงเปล่าประโยชน์เรื่องนี้ฉันไม่คิดจะ มาช่วยฉันล็อกที่ฉันจะพูดนะไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกนะจอมมารที่ว่านั่นนายท่านรับการสืบทอดแล้วสือจะบันบัลอดนะครับถึงกับหน้าเสียไปเลยในตอนนี้นะโกหกนะน้องเนฟี่ก็ได้บอกความจริงไปนะเลอที่น้องนะ่ะถูกไล่ออกมาเพราะว่าทางซากันเป็นจอมมานั่นเองบันบัลอดน่มันก็ได้ถึงกับเข้าสุดไปเลยนะครับในตอนนี้นะ่ะเป็นไปไม่ได้หมอนั่นะนะนะเป็นจอมามารขโมยมรดกของอันโัรับไปจากฉันไม่พอยังช่องชิงที่นั่งของจอมมารไปอีกแล้วในตอนนี้นะครับทางบ,าบาันบันลล็ลดลอดเ,เนี่ย ของมันเนี่ยก็ได้คลั่งไปแล้วนะหมอน้่นั่นเป็นจอมมารงั้นเหรอดีเลยงั้นฉันก็แค่ใช้กําลังยังชิงฉายานั้นมาก็พอทาจนนี่เสร็จสมบูรณ์แล้วก็นะต้องให้อีกฝ่ายจะเป็นถึงจอมมารก็ไม่ใช่ปัญหาซึ่งก็ได้มีวงเวทขนาดใหญ่นะครับอยู่ตรงหน้าของพวกเขาอะนะซึ่งมันก็ดูน่ากลัวเป็นอย่างมากเลยน้องแชสเทีนะคราวไปเห็นแบบนั้นน้องเนี่ยก็ได้เสนอตัวไปเลยนะว่าถ้าอยากสังเวชแล้วก็ใช้ชั้นแทนสิในฐานะอัศวินน่ะชันเตรียมใจเรื่องนั้นไว้แล้วบรรลอดนันก็ได้มองกลับไปนะครับแล้วก็ไดี เสียงน้องเนฟี่นะครับน้องเนี่ยก็ได้ดขัดขืนไปเลยนะโดยน้องในยคิดขึ้นมาในใจว่าฉันจะต้องรอดกลับไปหาในท่านให้ได้ต่อให้ถูกดาทอหรือถูกขับไล่ก็จะดันทุกหลังอยู่ประสาทต,ต่อไปจะทําอาหารให้จะให้นอนหนุนตักเราจะทําทุกอย่างให้เขามีความสุขถึงหน้าที่นั้นอาจจะไม่จําเป็นสําหรับเราอีกต่อไปก็ได้หรือสักวันอาจจะมีคนสําคัญที่ไม่ใช่ตัวเราปรากฏตัวขึ้นมาแต่ว่าจะอยู่ย่งเดียวๆไม่ได้นะนายท่านซึ่งน้องเนยก็ได้บอกกับทางบัลลอสไปเลยนะครับว่าของแบบนี้นะ่ะไม่เจ็บเลยสักนิดนะเทียบ คุ้น้ามาแต่ต้องรอกสิ่อแทนนั่นเองนะครับก็ได้มีเสียงระเบิดดังขึ้นนะ,ะนะแน่นอนนะครับว่าทางซากันของเรานั้นตัวของเขาเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วนั่นเองพูดได้ดีและน,นี่เนฟี่สมกับเป็นสิทธิ์ของฉันและก็ได้ตัดจบตอนที่5เปิดเรื่องมาในตอนที่หกในตอนนี้นะครับทางสากันเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วนั่นเองซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาช่วยน้องเนฟี่ไว้ได้ทันเวลาพอดีเลยะนะซึ่งพอตัวของเขานั้นปรากฏตัวออกมาก็ได้ทักทายกับเพื่อนของเขาไปเลยว่าบันาลอสไม่ได้เจอกันตั้งหนึ่งสัปดาห์แน่สื่อทาง รู้ตัวตั้งแต่เมยยื่อไหร่กันหรอสักการเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่ารู้สึกแปลกๆตั้งแต่ตอนจองเบนถลกหนังหน้าเข้ามาในอนาเขตนะจองเบทที่ร้องขอชีวิตเพียงแค่มาชิญหน้ากับฉันไม่ได้จะสามารถทำลายเขตอาคมได้และคนที่ทำลายข่ายอาคมอนาเขตของฉันแล้วเข้ามาได้พัลักการมีเพียงแค่คนเดียวไฟชำระบันบาลอคือน้ำเรียกขานของนายดันไฟชำระเป็นโลกที่คันอยู่ระหว่างสวรรค์กับยมโลกสาขาที่นายเชี่ยวชาญคือการใช้ศาสตร์เวทสร้างปฏิภูมิย่อยให้เหมือนกับโลกนั้นแล้วอันเชิญเคลื่อนย้ายบางอย่างออกมาหน้าเก่งด้้าาาาานนศส์เววคลลื่่อยยมกกัหุ ทั้งตอนจอมเบทหลกหนังหน้าและทั้งตอนอัศวินศักซิ์นายก็ชอบบุกเข้ามาเหมือนกับว่ากําลังทดสอบขายอาคมอยู่เลยคนที่ไม่สงสัยเรื่องนี้ก็คงเป็นคนโง่งเต็มปราดาเลยแหละซึ่งทางบัลลอสในตัวของเขาเนี่ยก็ได้ขำขึ้นมาเลยนะครับสือทักษันรู้ตัวตั้งแต่แรกอยู่แล้วนั่นเองอะนะแต่ตัวของทางพระเอกของเราเนี่ยยังต้อนรับเขาอยู่เสมอมาเลยสักกันก็ได้ให้ผลไปว่าเพราะฉันนะ่ะกำลังสนใจเหมือนกันว่านายนะก็ล่างว่างแพนอะไรอยู่นะสิแล้วทางสักษันนะครับก็ได้มองไปที่ทางน้องเนฟฟีะนะซึ่งทางน้องเนฟีนั้นตัวของน้้้อออองงกกกกกก็็็สสะบบัััมมเเเปนนนนนนนยย่าาาลีไดดโรรจคใต นะทำเนฟฟีได้รับบาดเจ็บสินะส่วนทางซาการน,นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บุกโจมตีทางบอนบาลอสเลยอ่ะนะส่วนซาการเนี่ยก็ได้ออกไม้ออกมือแค่นิดเดียวนะครับทางบอนบาลอสเนี่ยก็โดนโจมตีงักหน่วงเลยอ่ะนะทั้งแขนทั้งขาจนทางบอนบาลอสเนี่ยถึงกับสุดลงไปกับพื้นเลยและทางซาการน,นะครับก็ได้เข้าไปาหาน้องเนฟีแล้วก็ทําการปลดปลอกคอแล้วก็ปลอกแขนออกหมดเลยน้องเนฟีถึงกับร้องไห้ออกมาเลยนะครับส่วนทางซาการเนี่ยก็ได้ถามกลับทางเนฟีไปนะว่าเจ็บหรือเปล่าน้องเนี่ยก็เลยบอกตรงๆไปเลยว่าเจ็บมากแต่ว่านะแม่านนนน่่ะูปลอรวมกไไหเยั้ท เกิดอ,อะไรขึ้นกับนายท่านทั้งที่นาะยท่านกำลังเจ็บปวดนะ่ะฉันจะทนอยู่เฉยได้ยังไงทางสก,การนะครับตัวของเขาในหนุ่มมันจะไม่รู้นะว่าตัวของเขาในเจ็บปวดอย่างนั้นหรอซึ่งน้องก็ได้ขอร้องไปนะครับว่าทางสก,การนะ่ะได้โปรดอย่าอยู่คนเดียวเลยหลังจากนี้สก,การ์ในะตัวขเขาก็ได้รู้สึกผิดเป็นอย่างมากเลยนะทั้งที่ตัวเขาในไปขนไลน่หาน้องเนฟฟีไปแท้ๆมาอกร้อน,นะครับมันก็ไม่รอช้านะอาศัยจังหวะน,นี้ทําการใช้องเวทบางอย่างนะครับเพื่อเด็จศึกทางสก,การ์นั่นเองสก,การ์เนะี่ยก็เลยยินมองเฉยๆเลยนะ บอลลอสนะครับมันเนี่ยก็ได้แตกสลายไปหมดเลยไม่ว่าทางบัลบอลลอสนะครับจะใช้วงเวทมากขนาดไหนวงเวทแต่ละอันเนี่ยมันก็แตกสลายไปหมดเลยสื่อทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างสงสัยนะครับว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ซากันเนี่ยก็เลยอธิบายให้นะครับว่าก่อนหน้านี้นะที่ฉันเคยพูดถึงศาสตร์เวทที่แข็งแกร่งที่สุดตามทฤษฎีไปแล้วเป็นการสร้างวงจรไว้ในด้านในวงเวทเพื่อควบคุมศาสตร์เวทของอีกฝ่ายที่จริงแล้วนะมีเคล็ดลับอยู่นะถ้าเป็นวงเวทที่เหมือนกับฝ่ายตรงข้ามทุกประการก็สามารถซ้อนทับไปด้านในได้เมื่อทําแบบนั้นแล้วสสาาายยเเเวทจะะะกกกกกกิิดดดปรรคคลลล้้ๆัััันนนนแ่พอองงงซึบบบม็ไ ใจและก็ได้บอกไปว่านี่คือพลังมรโดกข,ของอันโดรัสงั้นหรอซากันเนี่ยก็ได้บอกเลยนะครับว่าถ้า้เชคนิคแบบนั้นได้มอนั่นคงไม่ตายหรอกฉันใช้ศาสตร์เวทได้ครั้งแรกเมื่อตอนย่อแปดขวบเป็นนงเวทที่อันโดรัสแห่งความเครียดแค้นปล่อยใส่ฉันตอนที่จับตัวฉันได้ฉันจําลักษณะของมันเอาไว้แล้วแอบเขียนมาที่ฝ่ามือแต่ตอนนั้นมีอะไรได้ใช้เขียนได้เลยใช้ลัดตัวเองเขียนขึ้นมาพอนึกย้อนไปแล้วก็เหมือนกับความรู้สึกตื่นเขินของเด็กน้อยเลยแค่เขียนเล่นแบบรูปลักษณ์ได้ก็ใช่ว่าพวกมึงสมัครเล่นนนนนจจจะะะะใช้้้ศาสตตต์เเววททไดดแแ่่่ออีีีถูกกััััขณลลงงโน คงเป็นเรื่องบังเอิญปฏิหารเกิดขึ้นพอศาสเวทแบบเดียวกันซ่อนทับกันในช่วงพิบตาไม่ถึงเสี้ยววินาทีมันบารล็อตนะครับตัวของมันเนี่ยก็ได้ถึงกับเงาตกเลยนะมาฟังแบบนั้นปฏิหารบ้าบออะไรกันแกไหนเป็นตัวอะไรกันแน่วะซึ่งมันบาล็อตนะครับมันก็ได้เสกวงเวทขนาดใหญ่นะซ้อนกันเป็นร้อยวงเลยแต่ว่าทางสากานนะครับก็ไม่ขนามือตัวของเขาเนี่ยได้ใช้ยกเลิกหมดเลยนะมันบาล็อตก็ได้ถึงกับตกใจนะครับว่าเป็นไปไม่ได้หรอกนะในนั้นหน่งมีศาสเวทที่แกเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งราท บบนะถ้าว่ากาไดู้เรื่องศาสตร์เวทจริงๆฉันก็ควรพัฒนาให้มากกว่านี้นะทางสาการเนี่ยก็เลยลาอาดีตไปนะครับว่าในตอนนั้นนะครับเขาในอยู่ยในประสาทคนเดียวอะนะและก็ทําการวิจัยศึกษาเรื่องศาสตร์เวทยอยู่คนเดียวแต่มีชายคนหนึ่งนะครับที่ปรากฏตัวออกมาก่อกวนเขา้าซึ่งนั่นก็คือถางบับบลลล้อนเองอะนะตอนน่อให้ฉันไล่นายไปนะก็ไม่เคยเข็ดรับสิ่งพวกเขาทั้งสองคนนะครับทางสาการแล้วก็บัลลลอนเนี่ยทั้งสองคนอะนะอยู่ด้วยกันมาเนิ่นนานเลยนะครับเรียกได้ว่าอยู่ในโทษสถานการณ์เลยบัลล้ยินแแบบนน้้้้กก็ไดดพูขึมาาาาว่่ถคิจะท ไก็ด้ฉันแค่สงสัยว่าเด็กเปรตยอย่างแกกําลังวางแผนอะไรอยู่กันแน่ซากันก็เลยบอกเอาบุญนะครับว่าเห็นนี่หรือเปล่าล่ะซึ่งทางซากันเนี่ยก็ได้ใช้ศาสตร์เวทนะครับเรียกได้ว่าหลายอันเลยนะสึ่งศาสตร์เวทนี้มันก็คุ้นหูคุ้นตามากเลยจนทันบัลลอสเนี่ยพูดขึ้นมาว่านั่นน่ะมันศาสตร์เวทของฉันไม่ใช่หรอแกน่ะกลื่อนกินศาสตร์เวทของฉันไปแล้วงั้นหรอซากันนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่ากลืนกินศาสตร์เวทงั้นหรอมันก็คงเป็นแบบนั้นแหละนะสมก็บเป็นอดีตผู้มีสิทธิ์ขึ ซึ่งนามเรียกขานของทางซากันนะครับเรียกว่านักฆ่าจอมเวทนั่นเองทางซากันนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้เวทนี้นะเสริมพลังวัตถิมัดแล้วก็อาจโจมตีไปที่ทางมันบอลลอตเลยนะครับซึ่งก็เต็มท้องเลยอนะเรียกได้ว่าดอกนี้นั้นไม่ตายกระจุกเลยนะครับซึ่งทำใันบอลลอตในตอนนี้ตัวของมันเนี่ยก็ได้ล้มลงไปกับพื้นเลยตัวของมันได้คิดขึ้นมาในใจว่าแม้แต่ศาสตร์เวทป้องกันก็โดนหมอนี่คืนกีนไปทั้งหมดเลยถ้าพูดถึงเรื่องศาสตร์เวทเสริมแกงร่างกายไม่มีใครเอาชนะหมอนี่ได้อยู่แล้วหมายความว่่่่่่าาาาาเเเมมมมมมมือออออไไไหหหรรททีีีีนนนนนยงงงงงถึึ้้จจจะะป็็กกุดซัััคบตข ก็กะจะไปปิดฉากทางมันบอลล้แล้วนะมันบอลล้อก็เลยบเด็กไ้ก่อนนะครับว่ารอเดี๋ยวก่อนฉันอะแพ้แล้วสัญญาว่าจะไม่โผล่ให้แกเห็นอีกแต่จะถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดให้ด้วยเพราะฉะนั้น่ะสากันพวกเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมล่ะสากันนตัวของมันก็ได้ยิ้มขึ้นมาเลยอะนะแล้วก็อัดพลังไป้ไปที่มืออีกครั้งแล้วก็ต่อยลงไปเลยนะครับซึ่งดอกนี้นั้นมีเสียวกันอยู่บ้างเลยนะแต่ตัวของเขานั้นไม่ได้กะจะฆ่ามันบอลล้อซะหน่อยแค่ต่อยเฉียดหน้าไปเองสากันก็ได้ขำขึ้นมาเลยอะนะว่าเขาแค่รอเล่นยา อฉันไม่ค่อยประสีภาษาเรื่องเล่าด้วยสิซึ่งทางบันบล้อสในที่แรกมันก็ไม่ยอมนะครับนึกว่าสากันเนี่ยแม่ตาเขาหรือเปล่าแต่ทางสากันเนี่ยก็ได้กอวดดีไปอะนะว่าแบบนี้เนเขาเรียกว่าโชว์เหนือต่างหากซึ่งทางบันบล้อสเนี่ยมันก็ได้เคียดแค้นจัดเลยนะว่าไม่ว่ายังไงฉันก็จะฆ่าแกให้ได้ไม่ยอมแพ้จนกว่าจะตายสากันเนี่ยก็ไม่แคร์อะไรอยู่แล้วนะครับแต่มีข้อแม้อะนะว่าทางบันบลอสแพ้เนี่ยต้องเลีงาให้เขานะซึ่งบันบล้อสเนี่ยมันก็ได้ขอร้องให้ทางสงั นายซี่สืนมาบาลอสเนี่ยมันก็เลยยอมแพ้เลยนะครับไอหมอนี่เนี่ยโหห่างเป็นบ้าเลยนะและทางด้านนั้นเองนั้นวงเวทนั้นก็เกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างขึ้นมาแลครับซึ่งทางซากานก็ได้ถามกับบาลอสไปอ่ะนะว่านี่นายมาคนทําหรือเปล่าบาลอสเนี่ยก็เลยตอบไปนะครับว่าไม่ใช่ฉันซึ่งวงเวทนะครับเมื่อเกิดจากปฏิกิริยาที่ทางเพทยของเรานั้นต่อยลงขึ้นไปเมื่อกี้อ่ะนะแล้วมันเผลอไปแทรกแซงวงเวทนะครับโดยที่ทางซากานไม่รู้ตัวนั่นเองซึ่งในตอนนี้อ่ะนะวงเวทเนี่ยก็ได้เกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างขึ้นมาซึ่งก็เป็นออร่าสีดํานะครับพุ่งโพลมาเต็มไปหมดเลยเมื่อออร่าแบบนี้ขึ้นมานะครับทางซากานก็ได้ กับบันบอลลอสไปว่านี่แกที่แรกตั้งใจจะทําอะไรงั้นหรอบันบลลอกก็เลยพูดขึ้นมาว่าฉันแค่คิดจะอัญเชิญเผ่ามารของจริงขึ้นมาเองและทางสาการนั่นตัวของเขาก็รู้สึกถึงพลังอะไรบางอย่างนะครับที่ขนาดมหึมาเนี่ยปรากฏตรงข้างหน้าเขาซึ่งออร่าสีดํานั้นครับมันก็ได้ก่อตัวกลายเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะขอเสริมนิดน,นึงนะครับเผ่ามารเป็นเรื่องที่ถูกเล่าขานกันว่าเป็นสิ่งที่เคยมีอยู่บนโลกใบนี้แต่ก็สาบสูญไปแล้วตั้งแต่อดีตแม้ไม่มีหลักฐานว่าเคยมีตัวตนอยู่จริงแต่่่่กกก็มีีีีทททฤษษฎววาาสสสััััญญลลณ์์ใช้บศรเหือ ของบทนั้นคืออัคระที่เทปเจ้าหรือปีศาจเขียนเอาไว้ตั้งแต่ยุคที่จอมาอยัางอยู่ซึ่งกตัดในปัจจุบันนะครับทางซาการนตของเขาเนี่ยก็เลยเอกใจขึ้นมาได้นะว่ามอนี่คิดจะเรียกของจริงแบบนั้นออกมาเรยงนั้นหรอและทันใดนั้นเองนั้นมันก็ได้ปรากฏเงาอ,อะไรบางอย่างขึ้นมานะครับถึงร่างนี้อะนะมันก็ยังไม่สมบูรณ์นั่นเองซึ่งทางซากานก็ได้คอนเฟิร์มไปะนะอันเชิญได้มาสวมเป็แบบเพราะไม่มีเครื่องสั่งเวย้ยและวงเวทที่บังเอิญทำง,งานขึ้นมางั้นหรอแต่ว่าทา สิ่งนี้น่ะมนุษย์ไม่สามารถทําอะไรมันได้ต่อให้ได้พลังมามากมายแค่ไหนมนุษย์ก็ไม่สามารถกลายเป็นเทพเจ้าหรือปีศาจได้พวกเราต้องตายกันหมดเลยงั้นเหรอและท่ะนนั้นเองนะครับทางเจ้าเงาเนี่ยมันก็ได้เปลี่ยนปฏิกิริยานะเป็นหน้าคุกเข่าต่อทางซากันและก็ได้บอกกับทางซากันไปว่าราชาแห,ห่งเราเอ๋ยปลดออกคําสั่งมาได้เลยประโยคนี้นะครับทําให้ทางซากันถึงกับอึ้งไปเลยนะรอบหนึ่ทุกคนด้วยหมอนี้รับคําสั่งจากเรางั้นเหรอไม่สิทางซากันเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับว่าที่มือของเขาเนี่ยมีแสง ก็ได้แต่คิดนะครับวันนี้เราเสือพ่ออะไรมากันแน่ทาสก,กานนั่นก็เลยไล่ให้ทางเจ้าเงานะครับรีบไปซะที่นี่ไม่ใช่ที่ที่นายจะควรอยู่แล้วมานะครับก็ได้แตกสลายไปเลยะนะทางทก,การก็ได้แต่คิดขึ้นมาว่ากลับไปแล้วงั้นเหรอที่ไหนล่ะคงเป็นที่ที่พวกเขาอยู่อาศัยอยู่งั้นเหรอซึ่งในตอนนี้นั้นเพราะทุกอย่างคลี่คลายหมดแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าทางถ้ำอันนี้นะครับมันก็จะเริ่มถล่มลงมาแล้วนะพวกเขาเนี่ยก็เลยรีบรวมตัวกันเพื่อวิ่งออกไปทางนอกถ้ำนะครับซึ่งทางทัศก,การเนี่ยก็ได้แบก ครับก็ได้มาช่วยมาพอดีเลยซึ่งก็เสียชีว์เลยะนะพวกทาหารเนี่ยก็ได้ต่างดีใจนะครับว่าที่ทางเชสทิลน่ะหรือว่าทางอัศวินศักดิ์สิทธิ์นั้นอยู่รอดปลอดภยัยซึ่งของมันเนี่ยก็ได้ร้องไห้กันใหญ่เลยะนะไอ้กี้คนหนึ่งเนี่ยมันก็ได้พูดขึ้นมาว่านี่นายพวกเราแค่เห็นความปลอดภัยของท่านเชสทิลกับประชาชนมาก่อนเท่านั้นไม่ได้จงใจจะร่วมมือกับจอมเวชชั่วร้ายรหรือตั้งใจปล่อยให้พวกแกหนีไปหรอกนะสาก,กันเนี่ยก็โคตรเหนื่อยใจเลยนะครับงั้นพวกแกก็กลับไปซะเถอะซึ่งพวกกกี่่ยก็ไมรอช้าาาานนนนะครรรััับบบบีีีพทททท่่่้อองงงเเเชสิลลลกไปวยยหื มากนะที่ช่วยเหลือนะต่อไปสองคนต้องคุยกันให้รู้เรื่องนะแล้วน้องเนี่ยก็ได้เดินทางกลับไปเลยนะครับทิ้งให้ตอนนี้ทางซาการกับทางน้องเนฟี่อยู่กันแค่2คนนั่นเองซาการเนี่ยก็เลยพูดกับมันบาลลอดไปว่านายคิดจะทาอะไรต่อหรือเปล่าล่ะมันบาลลอดเนี่ยก็เข็ดหลาบมากเลยนะถึงกับพูดกับทางซาการไปเลยว่าเห็นของมันนั้นแล้วน่ะถ้าฉันยังกล้าทําต่อผมไม่ใช่คนแล้วล่ะันบารลอดเนี่ยก่อนจะไปนะครับก็ได้ถามกับทางซาการไปว่าจะเอายังไงต่อล่ะถ้าเอาเหล้าอร่อยๆไปให้คือเป็นการไถ ไปแล้วก็หายจากไปเลยะนะซึ่งในตอนนี้ก็เลยแค่ทางเนฟฟี่กับทางสากัน2คนแล้วจริงๆและบรรยากาศเนี่ยก็ได้เงียบเหงามากเลยนะครับเพราะพวกเขานั้นไม่รู้จะทําอะไรกันต่อดีเลยไม่รู้ว่าจะเริ่มทักทาย้รยประโยคไหนน้องเนฟฟี่ก็เลยพูดขึ้นมาเลยนะครับว่าวันนหนท่านฉันอยากอยู่เคียงข้างนายท่านสาก,กานันก็ได้รีบปฏิเสธไปเลยนะไม่ต้องฝืนใจก็ได้นะแต่าน้องเนฟฟี่นะครับสมัครใจเลยรอบนี้อยู่กับนายท่านนดีแล้วสาก,กันก็ได้ตกใจนะครับว่าทางเนฟฟี่เนี่ยแข็งแกร่งขึ้นแล้วนี่นะสาก,กันก็เลยเตือนไปว่าแต่จะครับ มีคาที่เราต้องพูดออกไปฉันทําร้ายเนฟี่จะไม่ยอมให้เธอโดดเดี่ยวอีกจะปกป้องเธอให้ดูเพราะฉะนั้นน่ะซากานนะครับก็ได้ทํหนาเขือนแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่อยากให้ได้ฉันว่าไหนท่านอยากให้ไดชื่อฉันแทนน่ะฉันอยากมีความสัมพันธ์แบบที่เธอไม่ใช่ทั้งทาสไม่ใช่คนรับใช้และไม่ใช่ลูกศิษย์ด้วยซึ่งน้องเนฟี่นะครับน้องเนยก็ได้รู้เลยนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ทังซากันเนยก็ได้เขือนหนักมากนะครับแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันน่ะแต ให้ตายไปแล้วก็ตามเถอนะสักการในตอนนี้นะครับมันในใ้ถึงกับเขาสุดเลยแล้วก็ได้คิดกับตัวเองว่าทําไมเราถึงเอ่ยคําว่ารักง่ายๆคาเดียวออกมาไม่ได้กันนะแต่น้องเนฟี่ก็ไม่แคร์อะไรอยู่แล้วนะครับน้องได้ยิ้มขึ้นมาเลยก็ได้บอกว่าช่วยสวมปลอกคออันเดิมใส่กลับไปให้น้องหน่อยึ่งทา,งากันเนี่ยก็ได้ถามหาเหตุผลนะนะว่าทำไมต้องใส่กลับไปด้วยซึ่งน้องก็ได้ให้ผลมาว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกที่เราผูกพันกันสกักกนเนี่ยก็ไม่ถามอะไรมากนะครับแล้วก็ได้สวมกลับไปให้น้องเหมือนเดิมนะนะแล้วก็ได้คิดขึ้ ทางน้องเนฟี่ก็ได้ถามกับทางสัก,กันไปว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ทางทาาดผลัรรบช้หรือเิีย์นี่เป็นความสัมพันธ์แบบไหนสักกนในตอนนี้นะครับตองเขาเนี่ยก็อยากถามเหมือนกันอ่ะนะแต่ก็ต้องวางมาดไปก่อนขอร้องเถอะนะใครก็ได้บอกฉันทีเธอจอมมันอย่างเราได้หัดเอวมาเป็นภรรยาแล้วก็รักเธออย่างไรดีและพามนะครับก็ได้แต่ไปที่ในเมืองซึ่งในตอนนี้นั้นข่าวเช้าของทางสัก,กันรเนี่ยก็ได้แพร่หลายหมดแล้วนะว่าทางจอมมันคนใหม่นั่นเองซึ่งข่าวเนี่ยก็เป็นในเรื่องดีหมดเลยอ่ะนะว่าทางสักกนเป็นคนใจดีบ ก็ได้เริ่มดีใจแล้วนะว่าทางจอมานเนี่ยไม่ใช่คนชั่วร้ายอย่างที่คิดเมื่อวานน่ยยังไปซื้อของที่ตลาดอยู่เลยซึ่งในตอนนี้นั้นปัญหาเดียวที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับก็ตามาที่ทางโบสนั่นเองดูเหมือนว่าไอ้ทางบาดหลวงนะั่นมันกำลังจะพูดอะไรบางอย่างกับทางน้องเชสทิลอะนะนี่เธอยังไม่เปลี่ยนความคิดงั้นหรอจะไม่รับตำแหน่งหัวหน้าเหน่วยเปร่าเปล่า,ลาจอมเวสซากาันที่กลายเป็นจอมมันระดับที่สามหรอซึ่งแน่นอนนะครับว่าทางซากาันช่วยชีวิตน้องไปสองครั้งแล้วจะให้น้องไปฆ่าได้ยัง คูณแบบนี้นะครับแน่นอนว่าทางบาลหลวงเนี่ยก็ได้โกรธขึ้นไปอีกอะนะว่าปกป้องจอมเวนงั้นหรอเธอต้องรับผิดชอบต่อคํานั้นขอ,อยกเลิกสิทธฐานะหัวหน,น้าอสุรศักดิก์สิทธิ์ของเจ้าอย่างไม่มีนานําหนดถึงน้องก็ได้คิดขึ้นมาว่าไม่ใช่การอะไรเป็นการปราบจองมนันแต่เป็นโทษการแปรพักของคนไหนบทอาจจะมาถ,ถึงจุดที่ตกต่ำที่สุดแล้วก็ได้ส่อนุกคนเนี่ยก็ได้ต่างท้องไปนะครับแต่ว่า,าน้องเชสทิลนั้นได้คิดขึ้นมาว่าไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นชายคนนั้นก็ยังยึดมั่นในความเชื่อของตัวเองฉันเองกกก็็จจะตนนตตตตตต้้้ออ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 องง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 งยดดดมมมมััััั่่่่่นน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 ใใวววิิิถีีีีชชขขเเเเหืืแลไบทททททราาาาาฝส หรือว่าทางอัศวินศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งในตอนนี้ตัวของน้องนั้นก็ได้คืนดาบแห้กับทางโบสถ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองซึ่งพอน้องคืนดาบไปนะครับน้องเนี่ยก็ได้แอบคิดขึ้นมาในใจนะครับว่าเราเคยภูมิใจที่ได้รับพลังดาบศักดิ์สิทธิ์เพื่อมาต่อสู้ปกป้องผู้คนมาโดยตลอดแต่ไม่รู้เลยว่าตั้งแต่เมื่อไหร่เราเอาแต่รับคําสั่งจากโบสถ์ไม่สามารถฟาดฟันดาบออกไปด้วยความตั้งใจของตัวเองเลยแล้วชายคนที่รับดาบไปในตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกกับทางเชสติลไปนะครับว่าเธออย่า ลาผ่านไปคงถอดถอนโทษที่มีต่อเจ้าได้ดับศักดิิทธ์เลือกเจ้าของโดยจะจำนงนของดาบเองเดิมทีไม่มีสิทธิ์ลงโทษผู้ที่ดับสักดิ์เลือกเป็นเจ้าของอย่างเจ้าแต่ตอนนี้ขอให้อดทนไว้ก่อนแล้วเท่าคนนี้จะแสดงให้เห็นเองซึ่งน้องเชสทิวนะครับก็ได้แอบดีใจอยู่ลึกๆะนะวันในโบสถ์เองก็ยังมีคนที่ยอมรับในตัวฉันแบบท่านผู้นี้อยู่อีกสินะซึ่งชายคนนี้ก็ได้บอกลับไปนะครับว่าแต่เตรียมใจไว้หน่อยนะข้าปกป้องเจ้าได้เพียงฝั่งการเมืองเท่านั้นชายคนนั้นกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ผู้ครอบครองดับ ก็พอจะได้ยินเขาลือกันมาบ้างว่าเขาเป็นชายที่โหดเหี้ยมมากไม่รู้เลยว่าจะมาที่นี่โดยประสองค์อะไรน้องเชสเทีนะครับก็ได้ตกใจมากเลยนะพร้อมกับพูดขึ้นมาในใจนะครับว่าอัศาวินศ,ศัดกดิ์สิทธิ์ผู้ดีวรอดีสุดกําลังมาในเวลาแบบนี้กันเหรอเรื่องที่พอคิดได้ก็คงเป็นมาเพื่อกำจัดปุถุลาธิพนศาสนายอย่างเราตกเย็นนะครับทางน้องเชสเทียนี่ก็ได้ออกมาจากโบสถ์รับร้อยแล้วนั่นเองเราเรามาเป็นอัศาวินศ,ศักดิ์สิทธิ์เพียงพอแค่อยากปกป้องผู้คนในระยะที่เราเอื้อมถึงก็เท่านั้นและทางน้ออองงงงงงเเททิลนนนนนะะคครรััััับบกกก็ได,ดจาาาาปยตต่ว่วฝขซซึใี าเนี่ยก็ได้กำลังศึกษาเกี่ยวกับเผ่ามันอะนะที่ปรากฏตัวต่วตอนหน้าเขาในตอนที่แล้วนั่นเองตรงเขานะครับได้มองไปที่ตราประทับที่อยู่บนมือของเขาอะนะอะไรบางอย่างที่เรียกว่าเผ่ามันซึ่งมีตัวตนอยู่บนโลกนี้และตราประทับที่เผ่ามันตนนั้นยอมก้มหัวรับใช้แม้จะตรวจสอบมาถึงเครื่องเดือนแล้วก็เถอะแต่ในตำราที่ออกมาจากวังของเจ้ามาร์มานโคเซียสก็ไม่มีเบาะแสอะไรเลยเสอยาน้องเนฟีนะครับน้องเนี่ยก็ได้เปิดประตูเข้ามานะแต่ก็เปิดแบบแอบๆอมานะครับเพราะว่าน้องเนี่ยอยากทำให้สากันตกใจนั่นเองแต่ทางสากันนั้นรง่วนาท แอบเข้ามาซากาันเน่ก็เลยเตรียมท่าล่าไว้แล้วนะครับว่ามาเลยจะทําอะไรฉันน่ะมาเลยสึ่งน้องเน่จะเอามือเข้าไปปิดตานะครับแต่ส่วนสูงของน้องเน่ไม่ถึงนั่นเองจนน้องเน่โป๊ะแตกเลยนะน้องเน่ก็ได้เขินมากเลยนะครับหลังจากนี้เน่จะทำไงต่อดีน้องเน่ก็ได้บอกให้คนลปลนะว่าอยากทำให้ทางซากาันตกใจบ้างแต่ไม่เหมือนกับที่คิดเอาไว้เลยเคเห็นว่าช่องนี้สีหน้าของท่านดูเหนื่อยล้าจะการต่อสอบอะไรสักอย่างซากาันนะครับตัวของเขาเน่ก็ได้คิดขึ้นมาได้ว่ากิ่จะทําให้เรากราบปี่รรก,กใในนระเป๋ง กกว่าเดิมแบบนี้อยากจะให้ชั้นทํายังไงล่ะเนี่ยซึ่งในตอนนี้นะครับอาหารกลางวันเนี่ยก็ได้เตรียมเสร็จแล้วนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะน้องไล้ลำเล็ดวิชาจากทางมานูเอารานะครับหรือทางเจ้าของร้านเซอพานเองอะนะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้สูตรรับมาเยอะเลยสูตรอาหารเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะครับจนทางสากาันเพ่งกับตกใจเลยนะพอทางสากาันลองชิมดูนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้กับขึ้นสวรรค์ไปเลยอาหารนี่เป็นสิ่งที่อร่อยขนาดนี้เชียวหรอเนี่ยเหมือนว่านะครับวันนี้ทางน้องเองนฟรีนั้นจะเตรียมของพิเศษไว้ด้วยนั่นางุด,ดิวรบ คืออะไรงั้นหรอโดยทางพุดดิ้งนะครับมานูเอร่าเนี่ยก็ได้สอนทางน้องเนฟี่มาด้วยเชน่นกันทางซากันเนี่ยตัวของเขานะครับก็ได้แอบสงสัยนะว่าทางมานูเอร่าเนี่ยคงไม่ได้ทำอะไรแปลกๆกับเธอใช่ไหมล่ะซึ่งมันก็มีอยู่อย่างหนึ่งนะครับทางมานูเอร่าเนี่ยชอบจับน้องใส่ชุดแปลกๆอยู่เสมอเลยซึ่งทางซากัน,นก็ปวดหัวเลยนะครับและพอทางซากันของเรากินพุดดิ้งเข้าไปนั้นตัวของเขาได้ถึงกับอ้าปากค้างไปเลยหวานมากโลกนี้มันกว้างรสหวานอะไรแบบนี้มีอยู่บนโลกด้วยงั้นหรอและทั้งนั้นเองนะด้าน,น ซึ่งทางสงกันก็รู้ตัวแล้วนะครับว่าคงเป็นแขกงั่นสินะแต่เราไม่ต้องออกไปลอปล่อยไ,ไปเถอะซึ่งก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับมันก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วก็ได้ฟาดกับดักที่ทางสากันร้อยห,หมดเลยนะนับได้ว่ามีฝีมือพอตัวเลยและชายคนนั้นก็ได้ปรากฏตัวออกมาอยู่ตรงหน้าของทางสากันเรียบร้อยแล้วนะแกคือจอมมารสารกันใช่ไหมสากันเนี่ยก็ได้หัวร้อนจัดเลยนะครับว่าเวลาถามชื่อคนอื่นต้องเริ่มบอกจากชื่อตัวเองก่อนนะว่าแต่เหมือนเคยเห็นในง,งานประมูลเลยนี่วะพูดผีบอบฟเฟลหนึ่งในผู้มีสิทธิ์ที่ได้นะ้้นมาาึ่ดพูขแลวว าาฉันจะฆ่าแกแล้วชิงสื่อผู้บัทชาขารคำนะครับทางซากันในตัวของเขาหนึ่งก็ได้ฉุนจัดเลยนะว่าตอนนี้กํลาลังทานอาหารอยู่รออยู่ตรงนั้นสักเดียวสื่อชายคนนี้ถึงกับโยนพลังของเขาไปเลยนะครับเพราะว่าเกรงกลัวพลังของทางซากันอย,อยูอ่นิดนึงอะนะซากันในตัวของเขาก็ได้พูดกับน้องเนฟี่ไปว่าฉันนะ่ะอยากจะขอเพิ่มนะช่วยไปทําเพิ่มให้หน่อยก็แล้วกันซึ่งไอ้เจ้าชายคนนี้นะครับเมือนเห็นทางซากันเหมือนเขาเนี่ยมันเนี่ยก็ถึงกับโดนจัดเลยแล้วมันก็ <ๆ S 1> ได้ใช้แขนเข้ามานะครับโจมตีไปที่ทางซากันเลยนั่นเองซากันก็ได้แอบพ ไรงอาปาดนะครับแต้มพ่นลำแสงอะไรบางอย่างออกมาซากาันเนี่ยก็เลยคิดขึ้นมาในใจนะครับว่าเจ้างโง่ฉันอุตส่าห์เตือนไปแล้วแท้ๆฝุ่นตกใส่อาหารหมดแล้วพอสักทีจะได้ไหมวะสิ่งตัวของทางซากันนะครับก็ได้สวนไปหมัดเดียวเลยอ่ะนะไอ้บ้านี่เนี่ยมันก็ได้ปิ้งลงไปกับพื้นเลยและทันใดนั้นเองนะครับอยู่ดีๆในทางหัวเนี่ยก็ได้หลุดออกมานั่นเองจนทานน้องเนฟฟี่ก็ได้ตกใจนะแล้วก็ได้วิ่งไปดูสิ่งกระปางกดนะครับว่าทางด้านในชุดกรอเนี่ยก็ได้เป็นเด็กคนนึงอ่ะนะซากาันในตอนนี้เขาก็ได้ถึงกกกกกกกัััับบบช็็็็ออออออเเเเเปปนนนนนยยย่่่ยย่าาาาาาางงงมลลละะววฉดผู้หญิตจธสสไืทนะ แน่ตรงของเขาเนี่ยก็ทําอะไรไม่ถูกแล้วนะครับยาลนลานชูนะาเนฟี่น่าจะมียาแก้วันเหลืออยู่นะสิ่งทางซากันเนี่ยก็กลัวน้องตายนะครับแต่ก็ปลอดภัยได้น้องเนฟี่เนี่ยก็เลยบอกให้ทางซากันใจเย็นใองก่กรใช้ยาแก้วันไม่ได้หรอกนะดูเหมือนว่าจะแค่สลบไปเท่านั้นซึ่งจะโล่งใจเป็นอย่างมากเลยนะครับซากันเนี่ยก็เลยแบกน้องอะนะไปที่ห้องรับแขกนั่นเองซึ่งระหว่างทางก็ได้แอบบนไปด้วยนะครับว่าให้ตายสิเป็นคนบุกรุกยังต้องดูแลองกนั่นนี่ซึ่งน้องเนฟี่เนี่ยไม่เห็นทางซากันนะครับ ลืมตาตื่นขึ้นมานะครับจึงกระพกกระทางซากันที่อยู่ตรงหน้านะน้องแนงก็ได้ตกใจสะดุ้งพรวดออกมาแล้วก็เตรียมชกไปที่ทางซากันเลยนะครับแต่ทางซากันเนี่ยก็ได้ใช้มือเปล่ารับหมัดไว้นะต้องขอบคุณเนฟี่ซะนะปกติฉันคงหักคอยนทิ้งไปแล้วแต่ความจริงมันก็ไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วนะถ้าเขาทำได้แบบนั้นตอนน้าเนฟี่เนี่ยมันคงแย่แน่ๆตัวของทางน้องเนี่ยก็ได้ถามกับทางซากันไปว่าทําไมฉันมาที่นี่นะเพื่อหมายเอาชีวิตแกแต่ทำไมถึงไม่ฆ่าศัตรูอย่างฉันล่ะซากันเนี่ยยยกกก็็้้บออคคาาเเิมนนนนรััแลววชชงตห ว่าแต่บุกมาที่นี่จะทําอะไรงั้นเหรอน้องเนี่ยก็ได้บอกไปตรงๆเลยนะครับว่าน้องน่ยอยากมีพลังเพราะชั้นอ่อนแอสาการก็ได้ถามไปแล้ครับว่าทำไมเป้าหมายถึงเป็นชั้นล่ังนั้นน่ะน้องเนี่ยก็ได้บอกไปตรงๆอีกนะว่าสาการเป็นเจ้ามารคนใหม่และถ้ามีน้ำเรียกขานว่านักฆ่าจอมเวทจริงๆแสดงว่าถ้าไม่ใช่จอมเวทนายคงสู้ไม่ได้สาการน่ยก็เลยอธิบายไปนะครับก็จริงอยู่ว่าพลังตามผาพันของเธอนั้นไม่ใช่ศาสตร์เวทชั้นเล่ห์ผนึกเอาไว้ไม่ได้เก็ดที่มีความแข็งกับลมหายใจ หรือบางกรณีอาจจะมีอายุมากกว่า10,000ปีด้วยซ้ําซึ่งน้องนี่เป็นของหายากเลยนะครับซึ่งในตอนนี้ตัวของน้องเนี่ยก็ได้แอบกังวลแล้วอ่ะนะเพราะว่าโดนรู้ความจริงซะได้ถ้าไม่ทางสากานะครับถึงกับนึกถึงตัวเองตอนเด็กขึ้นมาเลยอ่ะนะเเหมือนเขาจริงๆเลยสากรในคุณคิดอยู่สักพักเข้าใจแล้วละ่ะก่อนจะมองว่าเป็นจอมเวทหรือมังกรอ,อมองว่าางนี่คือเด็กสินะพอคิดแบบนี้แล้ววิธีจัดการในนะเพียงแค่วิธีเดียวในฐานนะที่กล้ามาท้าทายจอมมาอย่างฉันเธอต้องยอมรับการลงโทษฉันขอสั่งให้เธอช่วยเหลือเนี่ยฟีเป็นวังอต ในใจดีมากเลยนะซากานก็ได้แอบคิดขึ้นมานะครับว่าให้คอยช่วยและสอนว่าเรื่องไหนควรทำเรื่องไหนไม่ควรทำแม่ฉันจะไม่สามารถสอนหลักความดีความช่วได้แต่ถ้าเป็นกฎของพวกวายร้ายก็คงพอจะสอนได้นะและถ้าสอนเลวย,ยังทำเหมือนเดิมซ้ำอีกฉันก็ไม่รู้ไม่ชี้ด้วยแล้วซึ่งทางน้องมังกรก็ได้ถามกับทางซากันไปนะครับว่าทําไมไม่กินน้องล่ะว่ากันว่าถ้ามนุษย์กินเลือดเนื้อมังกรจะแข็งแกร่งขึ้นซากันเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าถ้าอาบเลือดมังกรจะเป็นอมะตะถ้ากินเนื้อมังกรจะมีพลังไม่จํากดัดและถ้า กลกตำนานเหล่านั้นถูกเล่าขานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณเพราะแบบนี้เลยอั้พลางตัวไว้สินะอย่ามาดูถูกฉันละกันกินเด็กอย่างเธอเข้าไปมีแต่จะรู้สึกแย่ในภายหลังซึ่งน้องเนี่ยก็ได้แอบร้องไห้ออกมาเลยนะครับสึ่งพอแบบนี้ะนะทางสักการณ์นนถึงเจียดเด็กนั่นเองเวลาแบบนี้พวกเด็กอายุมากกว่าที่อยู่กองขยะเดียวกับฉันเขาจะทํายังไงกันนะซึ่งทางสักการ์นะครับก็ได้พยายามนึกถึงอดีตนั่นเองว่าเขาเนี่ยเคยโดนช่วยเหลืออะไรมาบ้างซึ่งในอดีตนั้นพ่อได้อยู่กองขยะด,ด้วยกันนะครับก็ได้ต่างเอา เนฟี่ <N ep hy> อาหารกลางวันเหลืออยู่หรือเปล่าละ่ะแล้วทางซาการก็ได้เอาอาหารนะครับมาให้กับน้องนั่นเองอะนะซึ่งมันก็จะเป็นซุปอะไรบางอย่างนะครับทางน้องมังกรเนี่ยก็เลยถามไปว่าตั้งใจจะทาอะไรกันแน่ซาการเน่ก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าไม่รู้หรือไงแบบนี้เขาได้ทําทานน่ะหรือจะเรียกว่าความแม่ตาที่ผู้แข็งแกร่ง,งมอบ,บให้ผู้อ่อนแอก็ได้ซึ่งน้องเนี่ยก็กะาจะเททิ้งนะครับแต่ทางซาการเน่ก็ได้ฉุนจัดเลยอะนะขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าฉันเกลียดคนที่หยาบคายต่ออาหารที่สุดเลยแล้วยิง้ายาบคายต่ออาหารที่เนฟ เนียก็เลยจำเป็นต้องกินนะนะซึ่งพอ้องกินคาแรกไปนั้นน้องก็เกับอึ้งในรสชาติเลยวานนี้มันอร่อยมากซากันเนก็ได้อวยัดเลยนะครับแงอยู่แล้วเพราะเนฟี่เป็นคนทําดีวะซึ่งน้องเนียก็ได้กินไม่ยั้งเลยนะครับซากันเนก็เลยยืนขึ้น่ะนะฉันจะกลับไปที่ห้องหนังสือเธอกินเสร็จแล้วทําตามเนฟี่บอกซะซึ่งตัวของน้องมังกรเนี่ยก็ได้บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะไม่คิดว่าฉันจะทาร้ายผู้หญิงคนนี้หรือไงหรือไม่ก็คิดจะหนีไปเลยนะซากันเนก็เลยบอกว่าอย่าทําอะไรก็ทําตามใจเลยถ้าไม่เข้าใจความหมายของการหนีจะคนี่่่รรูู้้้้ควววาาาาามักกขขออ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 งงงเเเธธยยนนนนตแแลล็ะะะดจจใ เนฟฟี่เนี่ยแข็งแกร่งกว่าเธอหลายขุมเลยล่ะแล้วเวลาก็ผ่านมาสักพักหนึ่งนะครับซากาเนะตองของเขาก็ได้แอบอยู่หลังต้นไม้นะพร้อมกับคิดขึ้นมาว่าถิงจะบอกว่าทําอะไรตามใจก็เถอะแต่บอกว่าจะไม่เกิดทางอันตรายหรอกนะซึ่งทางเนฟฟี่นะก็ได้กาลังสอนงานทางน้องมังกรอยู่นั่นเองทางน้องมังกรนะครับก็ได้ถามว่าเนฟฟี่นายเป็นคนทาซุ่นั่นเองงั้นหรออร่อยมากเลยเอาเนฟฟี่เนี่ยก็เลยบอกว่าขอบคุณมากนะแล้วของดีในห้องอยากใช้อะไรก็หยิบใช้ได้เลยนะคุณบอฟโฟเล่ซึ่งน้องรนัะคบ ก็ได้ถูกทางน้องเนฟี่ถามานะว่ากลัวทางซาการหรือเปล่าซึ่งทางตัวของน้องเนก็ได้บอกว่าหน้าตาไม่น่ากลัวเท่าไหร่ถ้าปากฉีบก,กว้างกว่านี้ถึงจะเรียกว่าหล่อได้สื่อหักกว้างกว่านี้นะซาก,การเป็นมังกรแล้วนะครับซาก,การที่แอบฟังอยู่น้านตัวของเขาเนี่ยก็ได้เข้าใจอ่ะนะความสวยงามตามแบบของมังกรงั้นสินะน้องโฟรูเนี่ยก็ได้คิดขึ้นมานะครับว่าแต่กลัวพลังของเขาฉันสู้ไม่ได้เลยแม้แต่น้อยน้องเนฟี่เนี่ยก็ได้ปลอบใจทางน้องโฟรูไปนะครับว่าไม่เป็นไรหรอกทางซาก,การฉันไม่ใช้พลังถ้าไม่จำเป็นซึ่งหลัังตต้้้้นนไไมวเาก็ดอขึ ว่าใช่เหรอทั้งพวกโจนและพวกจอมเวทฉันก็เผาจนเกลี้ยงมาหมดแล้วนะน้องเนฟี่เนี่ยก็ได้ถามกับน,น้องโฟรูปไปว่าหลังจากนี้น้องจะทําอะไรต่องั้นเหรอน้องเนียงก็ได้ตอบกลับไปนะครับว่าถ้าเปลี่ยนเป้าหมายไปจอมางคนอื่นนะ่ะฉันคงไร้พลังเกินไปไม่วายงไงนะ่ะฉันก็ต้องอยากได้พลังมากกว่านี้ซากันเนี่ยก็เลยคิดขึ้นมานะครับขึ้นเชือมังกรคิดว่าจะใจเย็นกว่าน,นี้ซะอีกนะก่อนอื่นอยากรู้ว่าทาไมมังกรเด็กน้อยถึงปลอมเป็นจอมเวทแฝงตัวในหมู่บ้านมนุษย์โฟรูเนี่ยก็ได้ถามกับทางเนฟี่นะครับ แล้วน้องก็รู้สึกจงรักภักดีต่อทางสางกันขึ้นมานั่นเองน้องน่ะจรงอยู่ที่นี่นะครับเนฟี่ก็ได้ถามสนกลับไปว่าถ้าน้องโฟรูน่ะไม่มีสถานที่แบบนี้บางนั้นหรอถึงน้องหน่จะไม่มีนั่นเองนะครับวันเวลาก็ได้ผ่านไปดูเหมือนว่าน้องโฟรูหรือว่าโฟเลนนั้นจะคลายความระแบงลงแล้วทํางานอย่างวางง่ายและไม่บ่นสักครำสื่อทางสางกานันตรงเขาในตอนนี้นะครับก็ได้กําลังตรวจสอบข้อมูลอะไรบางอย่างอยูอย่เช่นเคยดูเหมือนว่าเขานั้นจะไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับเห็นทีต้องไปตรวจสอบว่างจอมมาหรือประสาทของมันโคล้วเปป็นไไไมม่่ด้ทีจออู่ ถึงพันปีไม่สนใจเผ่ามารเลยหรือว่าตั้งใจจะปิดปิดเอาไว้งั้นหรอจริงๆใยากได้จอมเวทที่มีมุมมองต่างจากเรามาช่วยเหลือส่วนทางน้องโฟรูนั้นก็ได้เดินเข้ามาพอดีเลยนะครับเพื่อเดยกทางซากันไปกินข้าวนั่นเองอะนะน้องได้พูดกับทางซากันไปว่านายไม่คิดว่าฉันจะโจมตีนายจากข้างหลังบ้างหรือไงซากันกระดิ่ขึ้นมาเลยนะครับก่อนหน้านี้มีคนพูดแบบเดียวกับเธอเลยตอนนั้นฉันก็ตอบไปว่าอยากมาเมื่อไหร่ก็มาเพราะงั้นฉันก็ขอพูดประโยคเดียวกับเธอนะอยากหาเรื่องเมื่อไหร่ก็เข้ามาเลยแต่ทุกครั น้องเนี่ยก็ได้ขอโทษเรื่องต่างๆนานาเลยว่าขอโทษที่เข้ามาขัดขวางการกินอาหารของนายนะทั้งที่นายกำลังทานอาหารฝีมือของทางเนฟี่อยู่แท้ๆเลยจะโมโหคงไม่แปลกสินะซากันในตัวของเขาเนี่ยก็ได้แอบดีใจนะครับว่าเข้าใจก็ดีแล้วซากันนี่ก็เลยบอกกับทางเนฟี่ไปว่าเนฟี่ฉันว่าคราวหน้าจะพาเยนี่ไปตรวจสอบบางจอมันเสือน้องมังกรนะครับหรือว่าทางน้องโฟรูนันก็ได้ตกใจมากเลยนะเพี้ยนเหลือไงแบบนี้มันเหมือนกับมอบความรู้ของอดีตจอมันให้กับฉันเลยนะซากันตัวของเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วฉันอะไม่สนด้วยลอกเพราะฉันคิดว่าทักษแลความรู้เป็น ขึมยกันได้จริง,รงๆเราชั้นเองก็สังหารจอมเวทผู้เป็นเจ้าของปราสาทแห่งนี้และขโมยความรู้มาไม่ว่าเธอจะเป็นมังกรอายุเท่าไรหรือจอมเวทด้เก่งกาจแค่ไหนแต่อยู่ที่นี่เธอเป็นแค่เด็กธรรมดาเป็นเด็กที่ทำทัอเอาแต่จใจให้สมกับเป็นเด็กให้เต็มที่อยู่ที่นี่มีใครโมโหเพราะเธอทำตัวแบบนั้นหรอกซึ่งน้องเนี่ยก็ทจะกลับร้องไห้ออกมาเลยนะครับซาก,ากันเนี่ยก็รู้สึกผิดมากเลยอะนะว่าชั้นหรอฉันทำให้เธอร้องไห้งั้นหรอซากันเนี่ยเลยใช้ท่าไม่ตายนะครับลองลูกหัวด่วนะยังไงนะนขากินข้าวกนก คำสั่งของจอมมานมันคงไม่ใช่เรื่องเดียว้วสำหรับเธอสักเท่าไหร่ไม่ว่าตัวตนของเธอจะเป็นใครแต่พ่อคนเงที่มายุ่งกับเธอจนทําให้ฉันอารมณ์เสียคงน้อยลงสิ่งพอน้องกินข้าวเสร็จนะครับน้องก็ได้รับปุ้ยไปเลยสึ่งตอนน้องหลับเนี่ยน้องัหนก็ได้ละเมอถึงคุณพ่อด้วยนะครับสึ่งทางสาก,กันในตัวของเขาเนี่ยก็ได้มองน้องด้วยสายตาที่อ่อนโยนมากเลยนะทางน้องเนฟี่มัเห็นแบบนั้นนะครับน้องก็ได้ดีใจมากเลยแล้วก็ได้เผลอพืชขุ้นมาว่ารู้สึกเหมือนกับว่าเราทั้งสองคนน่ะมีเเ่ออ้พพด ออกมาโดยไม่รู้ตัวนั่นเองทางคู่ถึงกับเขินเป็นอย่างมากเลยอะนะจากการก็ได้คิดขึ้นมาว่าลูกครอบครัวมันอาจจะดูตลกนะที่จอมาอย่างเราปรารถนาเรื่องความสูงมากับคนอื่นและบรรยากาศร,รอบๆนะครับในตอนนี้เนี่ยหมดก็ได้ขึ้นมาแล้วนะซึ่งกหวานจัดเลยน,นะครับสองคนนี้แล้วก็ได้ตัดจบตอนที่เจเปิดเรื่องมาในตอนที่แปดในตอนนี้นะครับทางน้องโฟรเรสเนี่ยก็อของน้องน,นั้นก็ได้เข้ามาอยู่ในบ้านของทั้งสร้างกันเป็นที่ทบร้อยแล้วอะนะแต่ก็ยังไม่เป็นทางการนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับน้องเนี่ยก็ได้ททําาาาากกกกกรรรบัันนนึสงงเตขอจอจมนนะ ถูกลงโทษในใช้แรงงานทั้งทําความสะอาดซักผ้าและเตรียมอาหารร่วมกับเนฟฟี่ที่เป็นผู้อยู่อาศัยแม้จะยุ่งยากแต่ก็ไม่ได้ลาบากเกินไปเพราะหากตั้งใจทําก็ได้รับคําชมเชยแต่ถึงกระนั้นฉันก็ไม่เข้าใจในความสัมพันธ์ของจอมานกับเนฟฟี่เลยเนฟฟี่มักจะมาที่นี่ทุกเช้าจังมองใบหน้าของจอมานที่ลับอยู่ก็หมดล่างอย่างเต็มอิม่มก่อนจะเริ่มทํางานชอบยืนนั่งขับไปใกล้ๆแล้วจังมองหน้าของจอมานจากหลายๆที่ทง้งและในตอนนั้นหูที่แหลเฟี้ยวของทางเนฟฟี่แล้วก็นะมันก็ได้กระดิกขึ้ ด้วยเสียงเบาๆว,ว่าพรุ่งนี้นะ่ต้องทําให้ได้ฉันนังเขียนบันทึกเก็บเอาไว้ฉันนะั้นไม่เข้าใจแหลกสนิทเลยนะจอมมันจะเก็บตัวในห้องหนังสือทั้งวันเพื่อสรรหาหนังสือเวทมาอา่านและจอมมันก็จะสอนศาสตร์เวทบางต้นให้กับเนฟี่ที่เป็นลูกศิษย์ด้วยตัวเองเสมอแต่ไม่รู้ว่าทําไมจอมมันจึงให้เนฟี่นั่งอยู่บนตาแล้วชอบย่งมือเข้าไปใกล้ผมสีขาวของเนฟี่แล้วก็ชักกลับทาตัวแป,กแปลกๆซ้ําแล้วซ้าเล่าแม้กระนั่นแล้วเนฟี่จะดูลูกลิศลุกลนแต่ก็ไม่ได้แสดงท่าทีรังเกียจเท่าไรนหนร มองดูของน้องเนยก็ได้โปอแตกไปซะแล้วน้องเนยก็ได้ถึงับเงาตกเลยเพราะว่าหลังจากนี้น่ะคงต้องโดนลงโทษหนักแน่แนน้องเนี่ยเตรียมใจตายไว้แล้วนะครับต่กลับกันเลยน้องเนี่ยกลับไม่ถูกลงโทษอะไรสักอย่างซึ่งในตอนนี้นะครับน้องเนยก็เริ่มมีความสุขกับที่นี่มากเลยนะถึงจะเป็นอย่างนั้นฉันกลับู้สึกอกับอุ่นใจอยู่นิดหน่อยไม่ได้อยู่ที่นี่พรุ่งนี้เป็นวันที่จอมาจะพาฉันไปที่วังจองมาแล้วและภาพนั้นก็ตัดไปในใอีกวันหนึ่งซึ่งในตอนนี้นะครับทางซากันก็ได้พาน้องโฟเล่เนี่ยมาที่ร้านเส เนี่ยก็น่ารักมากเลยนะจนทางพี่มานูเอล่าเนี่ยถึงกับกอดไปเลยวันนี้นะสงกับเป็นชุดของร้านเราจริงๆเอากลับบ้านสดีไปเนี่ยสินสากนเนก็ได้เข้ามาห้ามไว้นะครับจะเย็่นก่อนสิโฟเลนนามใช่สินของนะจะหิ้วไปมาได้ยังไงกันล่ะสินสากนเนี่ยก็ได้เดินออกจากร้านมาเลยนะครับแล้วก็ได้บ่นกับทางเนฟฟี่ไปว่าพรอบนี้แหละฉันถึงไม่ค่อยอยากมาร้านนี้นะเราเนฟฟี่เนี่ยก็ได้ตอบกลับไปนะครับว่าแต่ฉันคิดว่าเลือกมาร้านของคุณมานูเอล่าเนี่ยถูกต้องแล้วล่ะซึ่งทางน้องโฟเล่นะครับน้องเนี่ยก็ได ซ,ซึ่งทางซาการตัวของเขาเนี่ยก็ได้เขินนิดหน่อยอะนะแล้วก็ได้แถบไปว่าก็ดีแล้วนี่น้องโฟเรนนะครับได้เข้ามาจับมือทางซากันแล้วก็ทางน้องเนฟี่ซึ่งในตอนนี้นั้นก็ดูกลายเป็นครอบครัวขึ้นมาบ้างแล้วนะซากันไม่เข้าใจนะครับว่าความรู้สึกนี้นะมันหมายถึงอะไรถึงจะเป็นความรู้สึกที่ต่างจากการรักชอบเนฟี่แต่ก็รู้สึกโอนแปลกๆอย่าบอกนะว่าเราหน่ะอยากปกป้องใยนี่นะเป็นไปไม่ได้ไม่ไปท้าที่เขารู้สึกแบบนี้จะเกิดขึ้นกับเราถ้าเราให้บันบันลลอดฟังแล้วก็เขาคงเป็นห่วงหัวสมองเราแน่ๆตามมาทางฝั่งงงงขอออนนนน้เชสติใ นี้นั้นก็ได้เดินเตะๆไปทั่วเลยนะเพราะว่าน้องนะ่ะถูกขับไล่ออกมาแล้วนั่นเองตัวของเธอได้คิดขึ้นมาในใจว่าฉันนี่โง่เขลาจริงๆดับซักิ์ถูกยึดไปแถมยังไม่มีเกราะล้างบาให้สวมใส่อีกแต่ว่านะการที่เราถอนตัวทําให้การจัดตั้งหน่วยปราบปรามจอมมาราชาไปมากถึงผู้ชายคนนั้นจะไม่ได้รู้สึกขอบคุณกับเรื่องนี้เลยก็ตามแต่ถึงอย่างนั้นทําไมเรายังอยากทอาอะไรสักอย่างให้กับเขานะไม่ใช่อยากจะเข้าไปแทรกกลางระหว่างสองคนนั้นหรอกเพียงแค่ว่าอยากเห็นพวกเขาได้อยู่กันอย่างสงบจนได้เริ่มตน้นครอบครัวและใช้ชีีีวววิิตอย่่าาาางงมมมคคสุขแและปรนทท้จก็ อยากให้พวกเขาดื่มถึงชันบ้างในบางครั้งก็พอนะซึ่งระหว่าง BACK ที่น้องกาลันเดินไปอยู่นั้นน้องก็ได้คิดขึ้นมาอีกนะครับว่าจ้าสากันเนี่ยคงเป็นพ่อที่รักลูกตัวเองมากแน่เลยซึ่งระหว่างพูดไปนะครับน้องเนยก็ได้เงยหน้ามองนนะแล้วก็ได้เจอกับทางสากันเนฟี่แล้วก็ทางโฟเลนะครับเดินมาด้วยกันน้องเนยก็ได้สงสัยนะว่าชายคนนั้นน่ะใจดีเดยเนื้อแท้เลยนะจะว่าไปเหมือนคนนั้นเลยนะซึ่งก็ใช่แล้วนะครับทั้งคู่ได้ศบตากันนั่นเองเชสซิวเนยก็ได้ตกใจมากเลยนะครับววว่าาาาทงงงงงนนนนนน้้้้ออโฟเลลละพพกกกมมมมีคสัััธ์ึึซถขดูร กันเองก็ได้ถึงกับอึ้งไปเลยนะครับว่าจะบ้าหรือไงอย่าพูดเรื่องน่ารัยแบบนั้นสิฉันกับเนฟี่ยังไปถึงขั้นนั้นเลยซากันเองก็เลยแนะนําทางโฟลเลให้นะครับแต่ก่อนจะแนะนาเนี่ยว่าแต่เธอคือใครอ่ะซึ่งน้องเชสทิวนะครับแต่คนนั้นถึงกับน้ําตาแตกเลยนะน้องแนวสายคิดถึงสากันขนาดนั้นแล้วแท้แต่ซากันไม่คิดจะจําเธอเลยด้วยซ้าน้องเนฟฟี่ก็ได้เข้ามาเตือนทางซากันนะครับว่านี่นะคือคุณเชสทิวยังไงล่ะซากันก็ได้อ๋อขึ้นมาเลยนะครับแต่งตัวเหมือนกับทุกครั้งฉันเลยจํําาาาาาไไไม่่ดด้้้้ัันนนนีะะะแแลวททททงงกกกครบบ็ชิใหง น้องโฟโลเล่ฟังวันนี้ไหนคือเพื่อนของทางเนฟี่ว่าแต่นะทําไมถึงใส่ชุดนั้นล่าซึ่งทางเชสทิลเนี่ยก็ได้จะบอกนะครับแต่ทางลูกน้องสาวสหายเนี่ยมันก็ได้เข้ามาก่อนเพม,มันได้วิ่งมาเลยนะแล้วก็ได้ตกใจกับทางซาการมากเลยวันดีแกเจ้าซาการแกคิ่จะทําอะไรทางเชสทิวงั้นเหรอซึ่งพอพ่อทหารมานะครับทางน้องโฟโลเล่นัรนน้องเนี่ยก็จะได้พุ่งโจมตีทางลาอ,อัศวินเลยนะแต่ทางซาการเนี่ยก็ได้ห้ามไว้ว่าอย่าเชีลวนะในือเมืองนี้มีเพื่อนของเนฟี่อยู่หลายคนถ้าเธอละว่าแล้วก็ต้องมีคนตายแน่ซึ่งน้องโฟเล่ซึ่ง มันก็ได้ลากทางน้องเชสซิวนะกลับไปที่โบสถ์อีกครั้งหรเหมือนว่าจะมีใครบางคนมาขอพบนั่นเองสกกากันเนี่ยก็ได้คิดอยู่ลึลกๆนะครับว่าเชสซิวนะ่ะใหญ่นั่นดูท่าจะมีคนนับหน้าถือตาอยู่ไม่น้อยคงมีคนอีกมากมายที่ยนั่นพึงพาได้เพราะหากมาพวกพันกับเราที่เป็นจอมเวกก็รังแต่จะทำให้จุดเดินของหอนนี่นะ่ะแย่ลงสกกากันก็ได้ถามกับทางน้องโฟลูไปนะครับว่าพวกนั้นน่ะเคยทำอะไรกับเธอไว้งั้นหรอซึ่งในตอนนี้นั้นน้องโฟลูหรือโฟเล่เนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าจอมเวกดต่อ ได้ต่อนะพร้อมกับคุณคิดขึ้นมาว่าหวังว่าเขาไม่เกิดเรื่องวายขึ้นหรอกนะและในตอนนี้นะั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้มาถึงบังของจอมมารนมันโค้ชกันแล้วนะครับซึ่งวังนี้เนะี่ยก็ใหญ่มากเลยแลนานน้องโฟลูเนี่ยก็เลยรู้สึกถึงอะไรบางอยา่างเหมือนกลิ่นที่คุ้นเคยใช่แล้วครับมันคือกลิ่นของมังกรน,นั่นเองซึ่งสาก,กรรันเนี่ยก็ได้แจ็คพอตเลยนะพอพวกเขาเดินไปสักพักนะครับก็ได้เจอกับวงเวทอันนึงซึ่งทางสาก,กรรันตัวของเขาในาที่แรกนะก็ไม่ได้สนใจเท่าไหรแต่ทาง่านา่น,าารรารรานัค<ล>ืออวงงงเขกร้อ้งโง น้องโฟเล่นะวายยมากเลยโฟรุซากันก็เลยถามกับโฟรุไปว่ารู้ไหมว่าโครงสร้างนี้เอาไว้ทําอะไรน้องเนยก็ได้บอกไปนะครับว่านี่น่คงเป็นประตูอะไรบางอย่างที่ถูกซ่อนไว้ซึ่งน้องเนยก็สามารถเปิดมันได้นะครับน้องได้ทําการใช้เวทเพื่อเปิดมันซึ่งก็เปิดได้จริงๆด้วยแต่ระหว่างที่น้องกำลังเปิดประตูอยู่นั้นทาน้องเนฟี่เนยก็ได้มองตาของทั้งสากันนะครับซึ่งน้องเนยก็ต้องการอะไรบางอย่างนะสากันตัวของเขาเนยก็ได้นึกขึ้นมาว่าเธอต้องการอะไรกันแน่ใช่แล้วครับสากันก็นึกออกขึ้นมาเลยว่าน้องน่ะต้องการล่่่หัววแนนนนเพราาาะทงฟี้ ทางโฟเล่เป็นแน่นอนเลยอยากได้เหมือนกันซากการตัวของเขาเนียก็เลยจัดให้นะครับจนเขาได้รูปหัวทางน้องเนฟี่นะซึ่งทั้งคู่เนียก็ได้รูปหัวกันไปนานมากเลยพร้อมกับเขินด้วยกันทั้งคู่แต่กะนั่นเองนะครับทำน้องโฟเล่ที่กำลังมองดูอยู่เนี่ยน้องก็ได้ตะโกนด่าไปเลยนะประตูน่ะเปิดไปแล้วนะมวัวทำมาแลกกันอยู่นะ้าและพวกเขานั้นก็ได้เดินลงไปยังชั้นใต้ดินนะครับและพวกเขาก็ได้ไปเจอกับห้องห้องหนึ่งซึ่งพอลองเปิดประตูไปดูนั้นก็พบคลังสมบัติชิ้นใหญ่เลยนะครับซึ่งมััมาามมัันนนนนนนก็็็็เเเเเปหหหหห้้อออองงงสสมมมุดดดรืืวว่่่่าาตไลลยยชี เป็นของจริงซึ่งภารกิจของพวกเขานะครับต้องรวบรวมหนังสือที่น่าจะมีบันทึกเี่ยวกับพอมานหรือตาประทับจอมมานมาให้หมดและทางน้องโฟเลนั้นน้องเนก็ได้บอกกับทางซากันไปว่าซากันอ่านใจคนได้ด้วยงั้นหรอเมื่อกี้รู้ว่าเนฟี่อยากให้ทําอะไรทางๆที่ไม่ได้คุยกันเลยซากันเน่ก็ได้บอกกลับไปนะครับว่าไม่ได้อ่านจงอ่านใจอะไรทั้งนั้นแหละเขาน่ะแค่เดาฉันน่ะพยายามดาวความคิดของทางเนฟี่อยู่บ่อยๆถ้าเดาอาการไม่ออกเลยก็คงละอายใจมากซึ่งทางน้องโฟเลนั้นก็ได้รู้สึกอิจฉาหน่อยนนนคัับซากกกกเเ็ลอไปูด ไปคนอื่นไปได้นะฉันไม่รู้หรอกว่ามังกรมีชีวิตยอยู่ได้ถึงกี่ปีแต่มันโคเซียมีชีวิตยอยู่ถึง1000ปีถ้ามีเวลา1000ปีเราคงสนิทกันพอจะเดาความต้องการได้โดยไม่ต้องพูดน้องโฟเรนก็ได้อึ้งมากเลยว่าจะอยู่กับฉันน่ะถึงพันปีเลยงั้นเหรอซากันในกระไดพูดมอมไปนะครับว่าถ้าเธออยากไปที่อื่นก็ไม่กล่าวกายกนะซึ่งน้องโฟเรเนี่ยก็ได้เข้ามากอดแขนทางซากันเลยฉันจะอยู่ที่นี่แล้วน้องก็ได้เหลือมมองไปเห็นหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเ สืนนัน้มันมีบอกหมดเลยนะครับว่าสาการ่์ต้องการอะไรซึ่งตัวของเขาเ่ยก็ได้เจอแล้วนั่นเองตอนได้ได้เห็นตาประทับจอมมารคนนึกอยู่ว่าเคยเห็นสัญลักษณ์แบบเดียวกันที่ไหนมาก่อนอัขราที่สลักไว้บนดาบักซีนนี่เองถึงจะพูดไม่ได้เต็มปากว่าเหมือนกันเปี๊ยบแต่โดยจะเป็นระบบอักษรที่มีต้นกําเนิดเดียวกันหมายความว่าถ้าตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับดาบซักซินก็อาจจะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับตาประทับจอมมารด้วยแต่มาทางฝั่งของทางเชสซิลนะครับซึ่งในตอนนี้เธอเนี่ยก็ได้เจอกับชายคนหนึ่งใช่แล เสทียวยางเป็นมิตรเลยนะครับว่าแกคือสาวน้อยดับสักซีที่ฉันเคยได้ยินเขาล่ำเลือกันใช่ไหมล่ะได้ยินว่าถูกลงโทษทานฟ้าฟื้นคำสั่งแต่ทุกมย่จะสบายดีกันข้าเลยนี่และที่ผ่านมาน่ะแกเคยฆ่าจำไว้ไปแล้วคนซึ่งก็ถามตรงมากเลยนะครับทั้งเชสเทียวนี่ก็ได้อึ้งมากเลยกับคำถามนี้พร้อมกับคิดขึ้นมาในใจว่าจู่ๆก็ถามอันนี้เลยกันหรอพวกครองดาวซักซีที่ปรับจอมเวทได้มากในส่วนนระวติศาสตร์ใช้ผู้ที่ยินดีค้าเราผู้ที่เป็นคนททยศต่อศาสนาเราเตรียมใจไว้แล้วซึ่งตัวของทั้ ตกใจในคําพูดมากเลยนะครับแวก็ได้ขำขึ้นมาเลยะนะฉันไม่ได้เจอคนที่กล้าพูดกับฉันแบบนี้ต่อหน้ามานานแล้วนะยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเธอน่าจะเป็นคนแรกเลยงั้นก็ไปภาคภูมิใจเกียดน์นั่นในโกเธอสุดท้ายนั่นเองนะครับทางคลาวเวลเนี่ยก็ได้เข้ามาห้ามไว้ก่อนนะนะสึ่มถึงว่าท่านาเฟลจะรู้จักดีเลยนะครับคลาวเวลงั้นเหรอฉันไม่มีธุระก,กับคนเอาแต่นั่งเทียนคิดวางแผนหรอกนะซึ่งทางคลาวเวลก็ได้บอกว่าถึงเจจะไม่มีธุระก,กับข้าแต่ข้ามีหนที่นปกป้องหลักสูตรของข้าลา ถ้าถามว่าฉันจะเอาไปทําไมงั้นหรอฉันก็ไม่สามารถตอบได้นะดาบศักดิ์สิทธิ์และผู้ครอบครองด้วยใหญ่จำนวนของดาบเองตราบใดที่คนคนนั้นยังมีชีวิตอยู่คนอื่นก็จะนำไปใช้ไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่สั่งหารใหญ่นี่ทิ้งไปนะนะึ่งทางคราวเวลนะครับตัวของเขาเ่งก็จะเกรงกลัวขึ้นมาเลยซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงอะนะไม่ว่าผู้ถือครองที่จะใช้งานดาบศักดิ์สิทธิ์ยังไงพวกแกนะ่ะก็ไม่มีสิทธิ์เอ่ยปากยุ่งอะไรทั้งนั้นเชสทิวนเนี่ยก็ได้บอกกับทางลาฟเอลไปนะครับว่าพูแดแรงเกิน ซึ่งทางราฟาเอลไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับตัวของเขาก็ได้เดือดเลยอะนะนี่เธอพูดจารหน่ำๆชันแค่ครั้งเดียวไม่พองั้นหรอยังกล้ามีครั้งที่สองอีกนะซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ทําการโจมตีทางเชสทิวแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้โจมตีจริงๆอะนะเขาเนี่ยก็แค่ขู่เท่านั้นเองเปล่อยไปแบบนี้จะดีงั้นหรอคลาเวลอัศวินซักสีที่แกกาลังปกป้องตอนนี้กําลัางหาเรื่องตายทั้งที่แลอาวุธนะคลาเวลเนี่ยก็เลยเรียกทางเชสทิวนะครับไปคุยด้วยซึ่งในตอนนี้นั้นตัวของทางคลาเวลก็ได้เออาาาาดบาดมามบบัักกิสททมมคืนให้งชวแล้วนะครับซึ่งกรรงงัวทาาาฟเอล ก็ได้นะครับทางน้องแชสเซวก็ได้เผยคิดคขึ้นมาว่าหรือว่าชายคนนั้นมาบีบังคับให้นาดาบศักดิ์สิทธิ์มาคืนเรางั้นหรอทํำไมถึงทำแบบน,นั้นล่ะตมามอธิบายแห่งหนึ่งนะซึ่งในตอนนี้นะั้นทางซากันก็ได้มานั่งกงกับทางมันมาล้อนั่นองนะครับในตอนนี้เนะี่ยก็กลับมาซีกันเหมือนเดิมแล้วนะแต่ทางซากาันรตรัวของเขาเนะี่ยก็ยังไม่ร้อยปร์เซนั่นเองมันมาลอนเนี่ยตัวของเขาก็ได้ขำขึ้นมาเลยนะครับว่าทางซากันไม่ีเด็กอยู่ในบ้านด้วยงั้นหรอมันเป็นเรืงจริงอั้นหรอเนี่ยซึ่งจะมันมาล้อนนะครับมันจะไปฟังข่าวชาวบ้านมานะในเมืองนี้เนะี่ยมีข่าวลือว่านายนาาั้นลักพาตัวเด็กน้อยมาด้วยซึ่งทางซากันเนี่ยก็ได งอนนะครับจะกลับแล้วนั่นเองแต่ทางบัมบัลล้อนเนี่ยก็ได้มาห้ามไว้ฉันนะ่ะอุตส่าห์พานายมาดื่มเลยนะเนี่ยตั้งไว้คำสัญญาไงล่ะเด็กได้เข้าลือกันนะเป็นใครมาจากไหนคงจะไม่บอกว่าเป็นลูกศิษย์อีกหรอกใช่ไหมซึ่งก็ได้ที่เอาใหญ่เลยนะครับซากังก็เลยตอบก,กลับไปนะครับว่าเอาเป็นว่านายเองก็รู้จักกันนั่นแหละซึ่งทางบัมบัลล้อนเนี่ยก็ได้นึกขึ้นมานะครับถ้าพูดถึืจชาวเพผู้หญิงแล้วก็นะแถวนี้นะเขามีแต่แม่มดโกเมริแต่ดั้นบอกว่าเกิดผู้ชายขั้นสุดเลยนี่ซึ่งทางซาาาาาากกกกกัักัังงงเเเเเเนนนนนนีีออนะี่่่่่่่่ยยยย็็ิ้้้มมมมมมขึลลละะะคครรรรรรบวววททหอออออไไพูฟฟืโป ฉับพลันขึ้นมานะครับทัางบรรลออันใดนึกขึ้นมาได้ว่าจริงสิวันโฟเล่ก่อนหน้านี้วันโฟเลนะ่น่ะเคยบุกโจมตีนานด้วยหมอนั่นเป็นยังไงบ้างล่ะสรรากันก็เลยแถไปนะครับว่าถ้าโชคดีก็นายยังรอดหรือเปล่บาลบ,าบารรลออันนี็เลยเสียดายเลยนะแล้วก็ได้เพื่อนมาว่าเคยมีเขาหรือว่าตัวจริงของมนหมอนัอ่นเป็นมังกรข้าได้สมหมอนั่นมาคงเป็นสื่อชั้นดีเลยแหละน่าเสียดายจังเลยนะซึ่งก็ภาพแบบนี้แหละครับสรรากันก็เลยต้องปิดบงังต่อตนที่แท้จริงของทางโฟรุเอาไว้ขณะน,นั้นเองนะพวาะเขาเนี่ยก็ได้เข้าเรื่ นให้หนายรู้นักล่าจอมเวลาฟาเอลเคยสังหารกอมเวนมาแล้วทั้งหมด499คนผู้ถือดาบศักดิ์สิทธิ์แสนวัดวันและผู้ที่ปราบจอมมันได้มากที่สุดและน่าถูกรับเลือกให้เป็นคนที่500เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองซึ่งเหมือนว่าไอ้เจ้าลาฟาเอลนะครับมันจะกินมังกรไปด้วยนะซึ่งเรื่องนี้นะพอถึงหูซากันเนี่ยท,ทางซากันก็ได้ถึงกับเดินมาเลยนะครับเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้ทางน้องโฟรูเนี่ยได้นะบอกกับทางซากันไปว่าทำมนุษย์กินเลือดเนื้อมังกรหนี่องยจัต้นชดดแล้วนะ พวกเราก็ได้พูดขึ้นมาว่าบัวไม่ยอมรับการล่ามังกรมากินเป็นอาหารจึงกลายเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นทางการและในระหว่างที่พวกเขาเนี่ยกำลังคุยกันอยู่นั้นนะครับก็ได้มีชายร่างใหญ่อ่ะนะปรากฏอยู่ที่ด้านหลังของทางซากันซึ่งทางซากันก็ได้ถามกับทางมาร์ลอดไปนะครับว่าชายคนนั้นะูปร่ปางเป็นยังไงสืบหลบลางเนก็ตรงตามราฟาเอลเป๊ะเลยนะครับซากันเนี่ยก็เลยพูดขึ้นมาว่าพวกเราเนะี่ยเจอแจ็คพอตแล้วล่ะสืบมาของทั้งสองเขาได้ลองหันไปนะครับลาฟาเอลเนี่ยก็ยืนอยู่ด้านหลังคนทั้งสองคนจริงๆด้วยนะซึ ทงซากันนะครับแล้วก็ทางบานบนะาลอสนาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้เผชิญหน้าอยู่กับทางราฟาเอลแล้วนั่นเองซึ่งซารกร์น,นั้นก็ดูไม่ตกใจอะไรเลยนะครับมีแต่บานบาร์ลอสนะที่ตกใจเป็นอย่างมากเลย,ยหมอนี่นะทําไมถึงมาอยู่ที่นี่ซึ่งหน้าตาของทางราฟาเอลเนั้นก็โคตรเอาเลยนะครับมันเนี่ยได้เสียใจออ,อกมาซึ่งทางพนักงานเนี่ยตัวของเธอได้ได้เห็นนะครับเธอเนี่ยก็ได้สลบลงไปเลยทั้งบานบาลอสนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้โมโหแล้วนะแล้วก็ได้พุ่งจะไปโจมตีทาาางรฟเอลนั่่นนเองงแตถึขาด้นวะครับทางซากันเนี่ยยกกก็ได้เเลิวทของงทาาาบบนลอไปปเ็นทีี่เเรรยยยบ้อล หยุดหน้าบั่นบัลลอดบันบลลอดเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับว่าแกน่ะจะห้ามฉันทําไมวะแถมยังกลืนกลิ้นสาดเวทของฉันไปอีกงั้นหรอสาการในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ใจเย็นเป็นอย่างมากเลยจนบันบลลอดเนี่ยก็ได้ตกใจไปซ้ํสองนะครับว่าถ้าไม่ถึงยังใจเย็นอยู่ได้ล่ะใจเฉยเฉยปล่อยให้มันฆ่าหรือไงสาการเนี่ยก็ได้มองออกนะครับว่าดูเหมือนว่าทางราฟาเอลเนี่ยไม่ได้อยากสู้เลยนะสาการในตัวของเขานะครับก็ได้ขึ้นมาในใจว่าไม่มีทั้งจิตสังหารและจิตอาฆาตมาทําา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 ออออะไรรรรรกกกกกััันนนนนนแ่่่่ชชคคคคี้้สเเลลยววทงงฟบมมมืุำ เอลก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยว่าจอมมันคนใหม่สุขุมไม่เบาเลยนี่ซึ่งตัดมาททีนะครับทางซากันแล้วก็รับเอลก็ได้มาปะชิญหน้ากันอยู่2คนแล้วนั่นเองซากาันได้ถึงกำงานตกเลยนะครับถึงเราจะเชิญให้นั่งตามมารายาทแต่ก็ไม่มีเรื่องคุยกับผู้ชายที่ดูเหมือนหินาพาาแบบนี้หรอกนะเสือทํามบันลัลกในตอนนี้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ไปช่วยทางลูกสาวของเจ้าของร้านนะนะที่กำลังสลบออยู่ซึ่งธันมบัลลังในก็ได้งาสตาร์ต่างๆนานาเลยนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยชำนาญทางด้านเวทยกเยีย ขึ้นมาว่าเราเองก็อยากไปดูทางนั้นนะแค่หมดสติคงไม่ถึงก็ต้องใช้ศาสตร์เวทล็อกซากันก็ได้ถามกับราฟเอลไปว่าว่าแต่มีธุระอะไรกับฉันงั้นหรอไอผู้ฆ่ามังกรราฟเอลตัวของเขาหนึ่งไม่ได้ถือสาเลยนะครับฉันได้กินมาว่าแกช่วยเหลือลิ้วล็อกของฉันเอาไว้เลยอยากมาดูหน้าสักน้อยจงก็มาถึงทางเชสเทียวนั่นแหละนะสากันก็ได้รู้นะครับเลยก็ได้บอกว่าท้าเทียบกับนายแล้วหน้าฉันคงไม่ได้น่ากลอนเท่าไหร่หรอกมั้งราฟเอลก็ได้ขำขึ้นมาเลยว่านายอย่างแกก็ดูชัั่่่่่ววรรร้้าาาาาาายยเเเหมืออออนนนกกกบบไไไไดดดขลชง็็ถปปะคิจ แบบนี้จะดีเหรอตอนนี้มีจอมเบทอยู่ต่อหน้าถึงสองคนเลยนะราเอลเนลก็ได้บอกว่าไร้สาระฉันก็แค่ปัดสะเก็ดไฟที่กลงลงมาใส่ตัวให้ผลก็แค่นั้นเองซากันก็ได้คิดหนักเลยนะครับดูท่าจะไม่เหมือนกับที่เคยได้ยินมาเลยแฮะนี่คือคนที่สังหารจอมเบทมาแล้ว500คนงั้นเหรอราเอลได้บอกว่าจอมมามเอ๋ยได้ยินว่าแกเคยปราบมือกับทางเชสติลแล้วสินะแม่นั่นแข็งแกร่งทัดเทียมกับแกไหมซากันก็ไม่รู้นะครับแต่คิดว่าแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาพวกที่ฉัน ว่าเขาในผู้เรื่องอะไรราฟาเอลก็ได้อธิบายต่อว่าใหญ่นั่นคัดค้านการปรับปรามจอมมารซากันเป็นเหตุผลเพียงพอที่จะถูกบทคาโทษซากาก็กได้ตกใจเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเพิ่งรู้เรื่องแบบนี้ครั้งแรกเลยใหญ่นั่นที่มไรขนาดนั้นแทนที่จะปรับตัวไปตามสถานการณ์ก่อนซาก้าโตของเขาในตอนนี้นะครับก็ได้ถึงกับกลุ้มขมับเลยก็คิดอยู่หรอกว่าเป็นคนที่อายุไม่ยืนแต่ไม่คิดว่าจะงงเงาเต่าตุนขนาดนี้เลยราฟาเอลโตของเขาก็ได้มาดูท่าทีของทางซากันซึ่งก็ดูไปดูมาสักพักนะครับรทโง สากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองตรงเขาจึงขอกราบก่อนนะครับซากันก็ได้นึกขึ้นได้นะว่าอย่างนี้นี่เองเจา้านี้มาสื่อให้แน่ใจว่าเรากับเชสทิวเกี่ยวข้องแบบไหนกันสินะเพื่อที่จะได้หาเหตุผลที่เหมาะสมในการเชื่อเชสทิวสากันนายก็เลยห้ามทางราเฟลนะครับก่อนที่ราเฟลจะออกจากร้านไปรอเดี๋ยวก่อนนะดูเหมือนคนในหมู่บ้านนี้มีคนที่ชื่นชอบยานันอยู่หลายคนถ้าตายไปคงเป็นคนเสียใจไม่น้อยเลยและวมือน,นี้ก็เป็นอาณาเขตของฉันถ้าทำตาเอาเพลใจจนเกินเลยฉันจะอดนหนให้เละเลยสื่อสากันในตัวของเขานะครับก็ได้ขู่ทางลา ไปเลยว่าไม่คิดว่านี่จะเป็นคําพูดที่ออกมาจากปากของจอมมานะกกนะซากาก็ได้ตอบไปนะครับว่าเพราะเป็นจอมมานก,ก็เลยกล้าโอหังไงล่ะสื่อทางราฟเอลก็ได้คำออกมาเลยแกนี่สมกับเป็นชายที่ฉันคาดหวังไว้จริงๆต้องแบบนี้แหละถึงสมเป็นความโชคร้ายที่โบสถ์พ้อนสังหารอย่างมีเกียรติสิ่งพอทางราฟเอลจะล้านไปนะครับทางซากาาก็ได้บ่นกับทางมันบอลล็อตว่าแกไม่ชอบคีน่าเหมอนั้นเลยแฮมันบอลล็อตเนี่ยก็ได้บอกกับไปว่าก็แงล่ละจอมไเบ่จะไปชอบคีน่า,าศวินได้ยังไงกันรีบไปฆ่าตอนนี้ไม่ดีกว่่่่าาางงัั้้้นนนนนเหรรอออซกกกกย็็ลลลไไใทสสคบบดฉุแต พูดแบบนี้มันก็บอกให้ฉันนไปตายเลยนะทีนังสคนเนี่ยก็ได้เลาะกันอีกแล้วนะครับซากันนี่ยก็เลยมือเรื่องไวาวานถ้าบับ,บอลล็สักหน่อยหนึ่งนะว่าฉันอยากให้นายไปดูราดเราเชียร์ทิวให้หน่อยนะถ้าใช้ไวคลื่อนย้ายของนายจะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่เลยนะที่ได้เครับบัลอเนี่ก็จะไม่ยอมนะครับเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นอัศวินศักซท,ที่จะชื่อจริงๆงั้นหรอซากันไม่ได้บอกอะไรตอนเขาก็เลยไล่ให้ทางบอมลลเนี่ยรีบไปหาเธอซะ,อะาาเ,เด,ด,ดเี๋ย,ยว,ยะวาายยจะ ศาสาของเขาแลวนะครับซึ่งทางน้องเนฟี่เนี่ยก็ได้กําลังรออยู่เลยสการก็ได้ตกใจนะว่าทําไมเนฟี่ยังไม่เข้านอนอีกงั้นหรอสื่งดูเหงือนว่าการที่น้องยังไม่เข้านอนนะครับดูเหมือนเนี่ยทานน้องโฟเรนะหรือว่าโฟรุนั้นยืนกลานว่าจะรอจนกว่าท่านซากันจะกลับมาแต่เจ้าตัวกลับหลับไปซะแล้วสึ่งวันนี้นะครับทางน้องโฟรุนี่ตัวของน้องนั้นตั้งใจขนหนังสือทั้งหมดที่นํามาจากวังไปวางที่ชั้นหนังสือน้องหน่อยจึงเหนื่อยมากเลยสื่งประเดิมมันก็ไม่น้อยเลยนะครับากันกระทางเนฟี่เนี่ยก็ได้ถึงกับชื่นชมไปเลลยวว่าาททนนฟั้้ใจดีแก็ ด,ดีมากสกาันเน่ก็ได้นึกขึ้นมานะครับว่าสําหรับองค์กรที่มีชีวิตยืนยาวคงหาคนที่จะมีชีวิตอยู่ร่วมกันไปตลอดได้ยากพอแบบนี้ความแค้นที่พ่อแม่ถูกสังหารยังคงฝังลึกควรกำจัดชายผู้น,นั้นก่อนจะพบโฟรูดีหรือเปล่านะเดินทางน้องนฟีนะครับน้องเนี่ยก็ได้พูดตรงๆเลยนะครับว่าอยากให้น้องโฟรูนั้นมาอยู่ที่นี่ตลอดไปอยู่ร่วมกันแบบนี้นานๆสากันเน่ก็ได้เห็นด้วยนะครับแล้วก็จะไปคุยกับทางโฟรูอีกทีนึงนะว่าเธอเตรียมใจอยู่หรือเปล่าซึ่งในขณะที่ทั้งสองคนคุยกันนะเลยนมา คนตาของเนฟี่ย,ยาวขนาดนี้เลยงั้นเหรอเหมือนจะไม่เคยมองไปหน,ในใ้าใกล้ๆแบบนี้มาก,ก่อนเลยแต่ว่าไปก็ไม่ได้อยู่กัน2ต่อ2แบบนี้นานแล้วด้วยสิซุสนสการ์ในตอนนี้ตัองเขาเนี่ยก็ได้หวั่นไหวไปที่ระลอยแล้วนะครับแต่ในขณะที่เขาเนี่ยกำลังเริ่มรุกนั้นปรากฏว่าทางบัลลอดเนี่ยมันกระโผลออกมาไม่ดูเวล่ำเวลาเลยนะซึ่งกระโผลออกมาพร้อมกับข่าวดอนเลยนะครับซึ่งโผล่ออกมาน,นทางซา,านการ์ก็ได้ขุนจัดเลยแล้วก็ได้บอกว่ารีบขึ้นมาซะสิบอลบอลลอดฉันจะจับแกไปทำเนื้อบทซะบัลลออตงนขเ้้าาาเเเนนี่ยยก็ไดดดททงชสิลมวูหมือนทางเชสทิลนนั้กาลบอยู่่นนัเองดูเหมือนว่าาาจะโดนบงยพิษ ในเครื่องดื่มเลครับซ่งกเมนฝีมือคลายทไม่รู้ทั้นนั้นเองน,นั้นทางน้องโฟรูก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นและความชิมหายก็ได้เริ่มขึ้นนะครับทางน้องโฟรูเนี่ยมาสังเกตเห็นทงนางเชสเทียนะที่เป็นอัลจนศักซิ์น้องก็ได้ถึงกับคลั่งเลยนะครับแล้วก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีทางเชสเทียลในทันทีแต่ทางซากันเนี่ยก็ได้มาห้ามเอาไว้ยายนี่นี่ยเป็นแขกของฉันห้ามฆ่าตามาหัอใจเดคาร์ดเรืออัลจนศักดิ์งั้นหรอแน่นอนนะครับว่าทางน้องโฟรูส์น คแค่พูดถึงคลองดักสทสิหนาคาพ่อของเธอสากันก็เลยสอนไปว่านั่นสินะงั้นก็คงไม่ใช่ย่างนี้แน่แนต่อให้เธอคาใหญ่นี้ศัตรูคู่แคนของเธอก็ไม่รู้สึกเลยแม้แต่น้อยร่างแต่จะทให้เธอมีศัตรูเพิ่มขึ้นนี่คือความผิดพลาดที่นักแก้แค้นมือใหม่ชอบทําจงจาเอาไว้ซะที่ได้นะครับน้รืองโฟลูน,นก็มายอมนั่นเองาทางสากันเนี่ยก็เลยใช้ไม่เด็ดบอกว่าการล้างแค้นคือการทําให้ไฟต้องทนทุกข์ทรมานชักนําสู่ห่วงลึกของความกลัวและความสิน้นหวังจนต้องวิงวอนร้องขอความตายถูกไหมเมื่อพอใจแล้วก็สังหารทิ้งงงงงนนนั่่แหละเออป็็กกกกาาาาาร้คึิขทสย เบเถื่อนมากเลยนะครับการลังแคทแบบงนะ่ายๆน่ะไม่ช่วยให้ถือหลุดพ้นได้หรอกสิ่งสารกันก็ได้สอนแต่ละอย่างนะครับจนทำาหบอลล็อดเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับว่านี่นายสอนลูกมนทำแบบนั้นงั้นหรอสากันซึ่งภาพตัดมา,าทีนั้นทางน้องเชสทิลวนะครับตัวของน้องก็ได้ลืมตาตื่นขึ้นซึ่งก็อยู่ในห้องนอนในปราสาทของทางสากันนั่นแหละนะน้องเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับว่านี่น้า,นาคือสาการงั้นหรอซึ่งน้องลืมตาตื่นขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ว่าน้องเนี่ยโดนอะไรมาบ้างนะครับสากรารก็เลยอธิบายให้ฟังว่าเธอเน้้้้้อ้ออองงกก็ไดยนนนนควาามใหหัะร่ี ฉนันได้รับจดหมายเรียกให้เข้าไปหาบนจดหมายไม่มีชื่อผู้ส่งชายคนนั้นเป็นคนของโบสถ์เรียกตัวเองว่าแนวร่วมสมานฉันอยู่ร่วมกันและเพึ่งพาอาศัยกันชายเปะนะ็นสนาในครายพูดขึ้นมาว่าโบส์ควรไปเครื่องมือป้องกันจอมมันและปลาปล้มไม่ความเป็นกลุ่มที่ไล่สังหารจอมเวทเป็นกลุ่มที่รวมผู้มีแนวคิดแบบนั้นซึ่งก็เป็นครั้งแรกในใครายทางน้องเชสที่ได้ยินว่ามีกลุ่มแบบนั้นอยู่ด้วยชายคนนั้นไม่ได้เปิดเผยไปหน้าบอกว่าจะเป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่ายมากกว่ารู้สึกเหมือนเคยเจอที่ไหนมาก,ก่อน่่่งชชชาาาาายะนะนะรระสททนนนนนคััั้้้้บกกกก็ววใหเเเลมมมขขุพ เจ้าที่เป็นปฏิบัติกับโบสถ์ข้อมนี้พลังเอาไว้ปกป้องตัวเจ้าเองน้องเชทิวก็ได้สนิษฐานไปว่าที่คิดมาช่วยเราแบบนี้แสดงว่าเป็นคนของบาทหลวงคลาวเวลงั้นหรอตั้งชายเปนสนานนะครับก็ได้บอกว่าแต่เดี๋ยวก่อนนะยังไม่ต้องให้เขาตอบตอนนี้ก็ได้แต่คงมีเวลาไม่มากนักหรอก็เป็นหลักฐานของความเชื่อใจขอให้เจ้าเรียกชื่อนี้เมื่อต้องการความช่วยเหลือโอโดบัสใช่คนนั้นบอกมาซึ่งเหมือนว่าจะเป็นชื่อของเขานะครับแต่ก็ไม่ใช่ทีเดียวคิดว่าเป็นชื่อของนหน้าพวกเราไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนชื่อนั้นจะช่วยปกป้้้้้อองงงงงเจจาาาซึ่หลลัััักกกนนนคบตว็ไดม ที่หอพักของน้องอะนะแล้วก็ได้เผลอดื่มชาไปเลืวอก็นั่นแหละครับปรากฏว่าน้องเนี่ยก็โดนยาพิษเข้าไปนั่นเองแต่ก็โชคดีไปนททางบัลบอลล็อตเนี่ยรากฏตัวออกมาพอดีเลยซึ่งน้องก็พ่งรู้ตัวนะครับในหน้าปัจจุบันอะนะว่าในชานั้นน่ะมียาพิษงั้นหรอซาก,กานก็ได้ถามไปว่าพอเอกใจบ้างไหมว่าใครวางยาเธอน้องก็คิดแค่คนเดียวนะครับว่าถ้าคิดแบบทั่วไปก็คงจะเป็นท่านราฟาเอลซากานก็ได้ปฏิเสธทันทีเลยว่าชายคนนั้นน่ะถ้าจะฆ่าคงวิ่งเข้ามาฟัน ก็ไม่บอกอะไรนะครับเราก็รู้จักนิดหน่อยนะแต่ก็เอาเถอะเธอเป็นเพื่อนกับเนฟี่นี่นะอยู่ที่นี่ให้พวกเราดูแลสักพักก็แล้วกันส่งทางสักการ์ตัวของเขานะครับก็ได้กำลังจะเดินออกจากห้องไปแต่ว่าทางเชสเทิยเนี่ยก็ได้มาดึงไว้แล้วก็ได้ขอร้องทางสักการก์ว่าช่วยอยู่ข้างๆฉันอีกสักหน่อยจะได้หรือเปล่าทีแรกนะครับทางสักการก์ตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกว่าไปขอร้องเนฟี่นู่นแต่พอเห็นหน้าของทางเชสเทิยนะครับสักการก์ก็ได้ใจอ่อนนะนะก็เลยขออาสานั่งอ่านหนังสือตรงนี้ก็แล้วกันดึกดื่นแ่านี้จะไปปลุ อยากทาอะไรกันแน่นะอยากให้เขาหันมางั้นหรอไม่สิอยากให้ทั้งซากันและเนฟฟี่มีความสุขมากกว่าจริงสิเราคงอยากมีส่วนร่วมในความสุขที่ทั้งสองคน่าฝันเอาไว้ได้แน่เลยแต่จะเป็นรูปแบบไหนกันนะตามมาในตอนเช้านะครับปรากฏว่าในตอนนี้นั้นทั้งน้องเชสทิวก็ได้กลายเป็นเม่ในบ้านนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองซึ่งน้องก็ได้ตกใจนะครับว่าทําไมต้งเป็นแบบนี้ด้วยล่ะซึ่งผมว่าก็เหมาะกับน้องดีนะครับแต่น้องนี่ไม่เคยทำความสะอาดเลยวันวันเอาใจกรําดาบซากันก็ได้เตือนไปว่าไม่บอกว่าจะช่วยดูแลแต่ก็ไม่คิดจะใ้้นนนออยู่่่รรรีีกะตตาาาาบดทท็งงงํึขเแฮ อทางน้องโฟรูนะครับก็ได้แอบ,บจ้องทางเชทซิหลหนักเลยซึ่งทางชทเชทซิลก็ได้เข้าไปทักทายนะครับแล้วก็ได้บอกว่าเนี่ยเราเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกสินะแต่หน้าของทางน้องโฟรูก็ไม่รับแขกเลยน้องได้บอกว่าอย่ามาชวนคุยเหมือนคนสนิทนะยัยห่างมาซึ่งน้องแชทซิลจะไม่รู้เรื่องนะครับว่าน้องมาทําอะไรให้โฟรูถึงกดขนาดนี้ก,าากันล่ะสักการก็ได้บอกความจริงส่วนหนึ่งไปนะครับว่าพ่อแม่ของยายนั่นถูกเพื่อเดือดรองดับสักดิธ์ค่ะแม่จะไม่ใช่ความผิดของเธอแต่ฉันก็จะไม่บอกให้เด็กยอมรััับเเเเเรรื่่่ออองงธชชวววยยยข้้้้าาาใใจดสสทิก็ลนนนนะหฉไปป หรือเปาซากก,ก็ได้บอกไปว่าไม่ล็อกเธอไม่ต้องมาสนใจเรื่องของโฟรุลอ็อกอยนไดในหพันธุ์ที่ในศักรีคงทะนตงตัวมากพอที่จะไปทำเรื่องไล้ซอระล็อกแน่นอนนะครับว่าเมื่อน้องทํางานเหมนในวันแรกเนี่ยก็เจอแต่ปัญหามากมายึ่งปัญหาที่ว่านั้นท้องน้องโฟรุนะครับจะเป็นคนแกล้งทั้งหมดเลยเอบมาปล่อยบ้างละ่ะแกลง้งหกล้มบ้างละ่ะสึ่งกระนาสงสารท้งน้องเชสทิวมากเลยนะครับตกดึกคืนหนึ่งนะท่าน้องโฟรกุก็ได้มาเขียนในอารี่ของน้องว่าตั้งแต่มีผู้อยู่อาศัยในปราสาทเพิ่มขึ้นวันนี้ก็็เเปนนวววัััทีี่่่่10แล้จะมมมใชืออออยยาาาาศกู ศาสรของจองมานแต่นี่คือความจริงยังเนี่เเจ้าของดักศักิีชั่วนั่นดูมันจะชื่อว่าเชสทิวแต่เธอคนนั้นไม่หมาก็ชื่อดีๆแบบนั้นหรอกชื่อว่าหางม้าก็พอแล้วแถมเธอเป็นคนที่เซอร์ซาด้วยท่านได้เป็นอัศวินศักศ์สิ์แท้ๆแต่กลับหลุดไม่เป็นเลยเซอร์ซาเกินจนฉันยังรู้สึกสงสารเลยจะพูดยังไงดีล่ะเรียกว่าไม่สู้คนเลยด้วยซ้ำและในขณะที่กำลังเขียนอยู่นั้นทางซาการก็ได้เข้ามาคุยด้วยนะครับซึ่งน้องฟอรรูสเนี่ยก็รู้เลยนะครับว่าทางซากานเนี่ยจะมรเทศเธอนั่นเองหร ก็ได้บอกว่าถ้าเข้าใจแล้วก็ใช้พรามือหน่อยสิประมาณว่าห้ามแกล้งขนาดกินข้าวหรือแกล้งเรื่องของกินสึ่งน้องเนียก็ได้เข้าใจตั้งแต่แรกกันแล้วนะครับสก,กันเนยก็เลยบอกว่าอ๋อถ้างั้นเรื่องอื่นก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งนี่โปรุฉันคุยกับเนฟี่แล้วนะเธอคิดจะอาศัยอยู่ที่นี่ตลอดไปเลยไหมทางชลเนฟี่ตั้งใจแบบนั้นอยู่แล้วแต่อยากถามความรู้สึกข,ของเธอด้วยถ้าเธอไม่ได้อยากทาคอยตอบหลังจากทําเสร็จเรื่องแล้วก็ได้เอาที่เธอสบายใจเลยขอแค่จําคํานี้เอาไว้ฉันกับเนฟี่จะรอดให้อยู่เสมอสินอนอดดนนึง,นงนะคครับแล้กก็ไไขอุณทาาซป ซึ่งในขณะที่น้องโฟรู้หลับอยู่นั้นน้องก็ได้ฝันนะครับถึงเรื่องพ่อของน้องที่ถูกทั้งราฟาเอลเนี่ยสังหารไปนั่นเองซึ่งน้องก็ฝันบ,บนซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับจนน้องทนไม่ไหวนะได้เข้าไปหาทางเชสซิลที่แรกนะ้ครั่งเหมือนจะโจมตีแต่ว่าตัวของน้องได้เข้าไปหยีกแก้มถ้าเธอโมโหแล้วชีดด้ดาักศักดิ์สิทธิ์มาหาชั้นเลยก็คงสิ้นเรื่องตัดมาอีกทีหนึ่งนะครับมีเรื่องด่วนมาแล้วน้องเนฟฟี่ได้บอกกับทางซาก,กันว่าทางโฟรูดได้หายตัวไปแล้วแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่9เปิดเรื่่ออองมาใในนนนตนทีย้ก น้องได้เขียนไดอารี่ไว้ว่าวันนี้ซากันถามว่าฉันอยากเป็นลูกสาวของซากันกับเนฟี่หรือเปล่าถึงจะเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อแต่พูดตรงๆว่าฉันดีใจมากในปลาสาทที่มีแต่เรื่องไม่เข้าใจแห่งนี้แต่ฉันกลับได้เข้าไปอยู่ในเรื่องหนึ่งฉันเข้าใจว่าเขาต้องซ้ที่แท้จริงถ้ามชัช่อบอุ่นในใจฉันชอบที่นี่มากชอบมือของซากันที่มาลูกหัวของฉันชอบแขนของเนฟี่ที่คอยกอดฉันสิ่งที่ซากันเคยสอนและอาหารของเนฟี่ฉันชอบทุกอย่างของที่นี่แต่ถ้าฉันอยู่ที่นี่ฉันคงลืมเรื่องการแก้แค้นคงอยากอยู่ข้างๆทั้งคนนไปตลอด การแก้แค้นของฉันมันลืมได้ง่ายขนาดนั้นเลยงั้นเหรอไม่ใช่หรอกฉันไม่อาจจะลืมมันไปได้เพราะฉะนั้นขอโทษนะฉันอยู่ที่นี่ต่อไม่ได้ขอสิ้นสุดการมาตทวกสงเกการจ้องมันของโวโฟเลไว้เพียงเท่านี้สึ่งน้องนะครับก็ได้สยายปีกมังกรออกมาแล้วก็บินออกไปจากปราสาทเลยนะความคุณมากนะสากันที่วาสาขอให้ฉันเป็นลูกสาวเธนยังบอกว่าให้ฉันเป็นคนตัดสินใจเองและยังรอฉันอีกตัดมาในที่แห่งหนึ่งนะครับสเนตตอนนี้ทางน้องโฟรู้นั้นตัวของน้องเนี่ยก็ได้นลงบันไดไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะสึ่งทางด้านหลังนครบก็มมมีุลปาาาตด้วย ตัวของน้องโฟรูนั้นได้มาที่วังจอมานซึ่งน้องมีเป้าหมายที่ว่าถ้าเป็นที่นี่คงมีพลังมากพอที่จะสังหารผูเดีคลองดับสังศิธิ์ได้ตอนมาครั้งแรกครั้งที่แล้วนั้นสร้างการวางคนไกลให้ฉันเข้าไปได้แล้วการลับล่อเข้าไปเขามีพลังแบบนี้มันคือการทอรยศ์แต่ฉันจัเป็นต้องมีพลังมากกว่านี้ซึ่งน้องนะครับก็ได้ทําการเปิดประตูแต่ทันใดนั่นเองนั้นเสียงของชายปิศาในก็ได้ดังขึ้นอยู่ข้างหลังโอ้ไม่คิดว่าจะมีปราสาทของจอมานอยู่ในที่แบบนี้ด้วยซึ่งน้้้อออองงงงกก็็ไไดดดหหหัััััันนนนนปะคคคครรรบบเเเสสสืตาาาีียู่่ทลลชชฟ อดูว่าเขาเนี่ยจะสะกดรอยตามทางโฟรูมาน้องโฟรูเนี่ยก็ได้รู้สึกขึ้นได้นะครับว่าชายคนนี้นั้นคือชายที่กินร่างของพ่อน้องไปนั่นเองราฟาเอลในตัวของเขานะครับก็ได้จ้องมองดูแล้วก็ได้พ่ดก <In Japanese. S 1> ับทางโฟรูไปว่าแกเนยเป็นใครกันแน่ฉันไม่รู้จักเด็กน้อยอย่างแกน้องโฟรูในตอนนี้นะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้เดือดขึ้นนายแล้วนะพร้อมกับแป้งร่างเป็นมังกรนะครับแล้วก็ได้พุ่งไปโจมตีทางราฟาเอลนั่นเองตัวของทางราฟาเอลในตัวของเขาหนึ่งก็ได้ยกดาบขึ้นมาพร้อมกับจะ ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าถ้าสู้กับผู้ถือของดาบศักดิ์สิทธิ์โดยไม่วางแผนยังไงก็ต้องแพ้ซึ่งน้องนะครับก็ได้มอบไปแล้วนั่นเองนะแต่ท่านั้นเองนั้นทางสาการเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาพอดีเลยจากการได้พูดขึ้นมาว่าถึงจะบอกไปว่าให้เธอทําตามใจแต่เฮนทีคงต้องห้ามไม่ให้นอนดึกซะแล้วสึ่งสาการเนี่ยก็มาช่วยว้ทันพอดีเลยนะครับทางราฟาเอลเนี่ยก็ได้ตกใจเช่นกันว่าสามารถอยู่กันโจมตีของฉันได้งั้นเหรอเจ้าจอมมันซึ่งทางสาการนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้พาทางบันบารลอดมาด้วยนะซึ่งกกกเรียใช้มาส่งของเลลยแ้วสกาาารรคเว่ทททีีง น้องโฟรุไปเนี่ยคงเป็นที่นี่อย่างแน่นอนซสือทางน้องโฟรูนะครับเห็นทุกคนมาช่วยเนี่ยน้องเนี่ยก็ได้รู้สึกผิดเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าน้องนะ่ะทรยศทางสาการแต่ทําไมยังไม่ช่วยน้องอีกนั้นหรอซากานันก็เลยตะคอกเป็นหนึ่งทีนะครับว่าเคยบอกแล้วว่าจะลองเดาใจดูไงไม่ต้องคิดมากหรอกนะแล้วก็ได้ดูหัวทางน้องโฟรูไปนะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้เข้าไปกอดทางสากันเลยนะแล้วก็ได้บอกขอโทษทางซาการใหญ่เลยท่านใดนั่นเองนะครับเสียงของทางน้องเนฟีเนี่ยก็ได้เสียงดังขึ้นมาเลยจากทางเงาของทางวอลล์ล็อตอ่ะันะ ไปว่าไม่ต้องหองรอกเดี๋ยวจัดการแล้วก็รีบกลับไปแล้วก็ให้เนฟฟี่นะครับลอยตรงนี้นั่นเองซากันได้พูดกับทางลาฟเอลไปว่าฉันเคยบอกไปแล้วนี่ว่าถ้าทําตาอำเภอใจจนเกินเลยจะอดนายให in <ups and imon ides> ้เละนะลาฟเอลก็ได <N statistics alone> ้ขำขึ้นมานะครับจอมเวทตป้องคนอื่นงั้นเหรอซากันั้นก็เล่นออกต่อไปว่าผิดแล้วล่ะคนอื่นที่ไหนกันใหญ่นี่ไหนเป็นลูกสาวของฉันลาฟเอลเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับแลวก็ได้พูดขึ้นมาว่าอย่างนี้นี่เองลูกสาวงันเหรองั้นคงเป็นเหตุผลที่เหมาะสมแล้วล่ะซากันกไ้้นนนนรอออะ่่่มใตีแแ ราฟาเอลเนี่ยก็เลี้ยงไม่ได้แล้วนะครับและตัวของเขาเนี่ยก็ตายอยู่ที่นี่ไม่ได้เหมือนกันทั้งราฟาเอลน,นั้นตัวของเขาเนี่ยก็ใช้พลังดาบศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ตาทรอนซึ่งดาบของเขาเนี่ยก็ได้เปล่งออร่าไปร,บร,บรอบบริเวณนั้นเลยจนทางวงเวทของทางซาการนะครับได้แตกราวขึ้นมาซาก,รการก็ได้ตกใจนิดหน่อยนะครับว่าสารเวทยค่อยๆถูกทําลายไปราฟาเอลได้อธิบายมานะครับว่าพลังของเขาเนี่ยมันคือเพลิงแห่งการชำระล้างที่ว่ากันว่าก้อนล่มจมมาแล้วเผาผลาญความชั่วร้ายทั้งปวงมีเพียงผู้ใช้ดาบศักดท่้้รงาาาาานนนนัััควบมไกกถซปะ ไมถึงให้เจ้าหมอนั่นเอาจริงได้งั้นล่ะซากันก็เลยสอนเป็นหนึ่งทีนะครับว่าจะจะสอนว่าวิธีการแก้แค้ในให้เธอนนะตามที่สัญญากันไว้ปล่อยสตุลใช้พลังจนหมดแล้วกระทั้งมันจะยบแทบเท้านี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ทา่านได้เกิดความสิ้นหวังแล้วทางซากันก็ได้พุ่งไปเปิดก่อนเลยนะครับทางราฟาเอลเอก็ได้ฟาดดาบก,กลับมาเช่นกันกระทั่งเวทของทางซากันนั้นมันก็ไม่แตกสลายนะครับจนทางราฟาเอลถึงกับตกใจเลยว่าวงเวทนะ่ะไม่สลายไปงั้นหรอสงย้อนไปก่อนหน้านี้นะครับทางซากันในตอนที่ ก็เลยใช้ความรู้จากมรโดของจอมันมันโคเซียสสร้างหงเวทีตันทางดาง,งสิิขึ้นมาใหม่นี่คือโลกที่ดูดซับพลังเวทรอบข้างแล้วเพิ่มความแข็งแกร่งให้ตัวมันเองไปเลยๆต่อให้เป็นเพลิงแห่งการชำระก็ไม่อาจเผาผลาญมันได้ในพิบตาล็อกซึ่งสาการเนี่ยก็ได้ผักทางราฟาเอลปิวไปเลยนะครับสาการ์นับได้ว่าชลาดล้ำเลิกจริงๆเลยซึ่งทางราฟาเอลนะครับตองเขาเนี่ยก็ไม่ยอมนั่นเองและทำการบุกโจมตีไปเลยๆซึ่งการโจมตีของทางราฟาเอลนะครับนับได้ว่าโหดมากเลยแต่ทางซาการนานตัวของเขาเนี่ยกกกกก็็หลลบไไดด้้้าางงเเนนนัััแววสทรฟปมมซึจุ แต่ทางราฟาเอลในตัวของเขาเนี่ยก็ยังมีสิ้นท่านนั่นเองสาการเนีงก็ได้พูดขึ้นมาว่าใช้ได้แค่สาครั้งนั่นหล่เนี้ยแมการทดสอบประสิทธิภาพครั้งแรกถือว่าใช้ได้ดีแต่ยังห่างไกลกับคำว่าสมบูรณ์แบบสินะและทางราฟาเอลนะครับก็ได้ใช้จังหวะนี้นั้นกระโดดเข้ามาโจมตีทางสาการทางสาการเนีงก็ได้ยิ้มแฉ่งเลยนะแล้วก็ได้บอกไปว่าก่อนหน้านี้น่ะเคยบอกไปแล้วนี่ซึ่งทางสาการนะครับก็ได้ตุยทองไอ้เจ้าราฟาเอลน่ะปลื้มไปติดประตูเลยนะซึ่งประตูเนี่ยก็พังหมดเลยซึ่งสาการเน ฉันก็สามารถใช้ศาสตร์เวทอื่นได้แล้วซึ่งทางราฟเฟลในตอนนี้นะครับโดนไบ,บขนาดนั้นเนี่ยคงลุกขึ้นมาไม่ได้แล้วนั่นเองอัศวินศักดิ์สินะต่างจากจอมเวทต้องให้ไม่เกราะล้างบาปป้องกันเอาไว้แต่ถ้าโดนโจมตีจะได้รับบาดเจ็บปังตายก็จบเฮแล้วทางราฟเฟลนะครับตัวของเขาเ่ยก็ได้พยายามลุกขึ้นมาอีกทีนะอย่างนี้นี่เองเป็นพลังที่น่าเกรงขามาามากซาการก็ได้ตกใจเลยนะครับว่าทาไมมอน,นี่ถึงแข็งแกร่งได้ขนาดนี้ตามมาทางฝั่งของน้องเชสซิลนะครับซึ่งน้องเนียทาานะี่่วาา ทาทางซาการกไปนะครับเนฟี่ก็ได้บอกกับทางเชสทิลไปว่าท่านมันบ่าลอดพาท่านซาการกไปยังสถานที่ที่โฟรุอยู่แต่ว่าในตอนนี้ท่านซาการก,กำลังต่อสู้กับใครบางคนเพื่อปกป้องโฟรุที่ถูกโจมตีอยู่ซึ่งทางตัวของทางน้องเชสทิวนะครับตัวของน้องเน่ก็จะไปช่วยนะแต่น้องแน่ก็รู้สึกกล้ากลัวเพราะว่าเป็นพ่อน้องนะครับทำให้ทางโฟรุหนีไปหรือเปล่าไม่ว่ายัางไงฉันก็ต้องไปให้ได้แต่น้องเน่ก็ได้เข่าอ่อนลงมาเลยเพราะว่าไปแล้วทำยังไงล่ะเพราะจอมอยู่ที่โบนแล้วก็เกือบถูกสังหารเราจะต่อสู้โดยอยู่ ก็ได้เข้ามาปลอบทางเชสทิวนั่นเองน้องเนีงก็ได้ชมทางเนฟี่ต่างๆนานาเลยนะครับแถมยั่อ like ิจชาทางเนฟี่ด้วยนะที่มีชีวิตแบบนี้และได้อยู่กับทางซาการด้วยแต่ว่าทางน้องเนฟี่เนียก็ได้บอกว่าฉันน่ะอิจชาคุณเชสทิวมากกว่าอีกคุณสามารถเอาไปช่วยท่านซาการได้ไม่ใช่หรอท่านซาการ์ดเป็นคนที่แข็งแกร่งมากอาจจะไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือก็ได้แต่ถึงอย่างนั้นนะหากได้ช่วยเหลืออยู่เคียงข้างได้ก็คงจะดีน้องเชสทิวเนียงก็ได้บอกว่าน้องน่ะเป็นศัตรูนะถ้าอยากไปก็ไม่เห็นจะต้องสนคำสั่งงงงงขขออออออททาาาาากกกกกกันนนนนเเเลย้้้้้้ฟ่่่็็ไไไไไดดดบวแมรป ทางเชสติลนะครับเพราะฉันคิดว่าหน้าที่ของฉันคือการต้อนรับทั้งสากันโดยคําว่ากลับมาแล้วหรอคะแค่นั้นเองซึ่งในตอนนี้ในครับงทางเชสติลในตัวของน้องก็รู้สึกผิดเป็นอย่างมากเลยนะเธอช่วยฉันไว้ขนาดนี้แล้วฉันจะเป็นศัตรูกับเธอได้ยังไงกันล่ะฉันไม่อัศวินศักดิ์สิทธิ์ฉันก็ได้แต่คิดว่าถ้าได้ช่วยเหลือหมอนั้นได้ก็คงจะดีแต่มันทิี่ว่าฉันเนี่ยเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์แค่นั้นเองฉันเริ่มไม่เข้าใจตัวเองแล้วตอนโดนยาพิษน่ะสาการก็ช่วยฉันไว้และหาคําตอบให้ฉันไม่่่่่่่รรรรูู้้้้้วววาาาาฉัััััันน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 นกกกอออออแแงงไไไดดเเเพืะะะะมมมคคยยยชีีบบสสสลตตตหซํึ ัาการว่าทางเนฟีเนี่ยปลอบใจทางเชสติวไปแล้วนะรู้สึกว่าทางเนฟีนะครับจะแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากเลยซื้อทางเนฟีนะครับทำการปลุกใจทางเชสติลไปเลยเรียบร้อยนะเชสติลเนี่ยก็ของน้องนะครับก็ไม่รอช้ารีบกระโดดลงเงาเพื่อไปช่วยทางซาก,กันเลยนะครับตามมาทางฝั่งของทางซาก,กันนะครับซึ่งในตอนนี้นะัทรา,าเอลเนี่ยตัวของมันก็ได้ลุกขึ้นมาพร้อมกับฟื้นฟนูร่างกายของตัวเอง โดยอัตโนมัติเลยนะครับจากาแน่ตจของเขาเนี่ยก็ได้อึงไปสักพักนะสามารถฟื้นฟูบาดแผลได้เลยกันหรอตอนนั้นที่ว่ากินมังกรแล้วจะได้รับพลังมากนั้นเป็นความจริงงั้นหรอเนี่ยทางน้องโฟรูนะครับก็ได้มองแรงทราฟเฟลมากเลยนะหลาฟเฟลเนี่ยก็ได้ถามไปว่าชั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะโดนเกลียดไม่น้อยเลยนะน้องโฟรูเนี่ยก็ได้บอกความจริงไปเลยนะครับว่าพ่อนนะ่ะเป็นความภาคภูมิใจของชั้นมังกรผู้ปราดเปรื่องโอโรบัสนั่นคือชื่อของมังกรที่แกคาดยังไงล่ะทุกคนเนี่ยก็ได้ต่างตกใจนะครับ อยู่มาถึง1,000ปีซึ่งนั้นนะครับก็เป็นพ่อของทางโฟรูนั่นเองแต่ชายคนนี้นั้นไม่น่าจะสังหารมังกรที่มีฝีมือขนาดนั้นได้ซึ่งในตอนนี้นะครับทางซางกันโตของเขาเนี่ยก็ได้ต่างสงสัยนะ น้องโฟรูนเนี่ยก็ได้พูดึ้นมาว่าพ่อใช้ความปาดเปืืองช่วยเหลือชีน้งผู้คนเป็นมังกรที่ชันฉลาดจนถูกเรียกว่ามัางกรผู้ปาดเปลืองโอโรบัสอยู่มาวันหนึ่งพ่ออาสมินศักดิิสนซะีะก็มาหาพ่อของฉันฉันก็ม่รู้หอกว่าพวกเขาพูดคุยเรื่องอะไรกันแต่พ่อของฉันก็บินไปพร้อมกับพ่ออาสมินศักธิ์และไม่กลับมาหาฉันอีกเลยผ่านไป7วันฉันทนรอไม่ไหวเล้วตามหาคุณพ่อแต่กลับปรากฏว่าสิ่งที่ฉันเห็นนั้นคือมีชายคนหนึ่งกำลังกินเลือดเนื้อของพ่อฉันอยู่สิ่งโบราณของพอ่อในไมิดัปซักับม่นุษย์ไก ต้องได้กี่ครั้งเลยแต่แกกับพลยศพลังนั้นและความรู้นั้นถ้าราฟาเอลนะครับตัวของเค้าเนี่ยดูเหมือนจะรู้อะไรขึ้นมาบางอย่างนะอย่างนี้นี่เองลูกของโอโลบัสงั้นหรอถ้าอย่างนั้นน่ะคงแปลไว้ไม่ได้แล้วซึ่งตัวของทางราฟาเอลนะครับก็ได้พุ่งไปโจมตีทางโฟรูนั่นเองแต่ก็โดนทางซาการนั้นมาปกป้องไว้ได้ซึ่งมันเนีก็ได้พุ่งไว้ต่อรัวๆเลยนะครับซาการเนี่ยก็ได้สัดมายังเลยซึ่งทางราฟาเอลก็ได้พุ่งไปรัวๆเลยนะครับจนทางน้องโฟรูตัวทําไม่ไหวนะได้ใช้วงเวทย์โจมตีทางราฟาเอลไปเลยซึ่งก็เกิดการปะทะกันครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะครับกระทั่น นนัน้สิ่งที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าพวกเขาเนี่ยนั่นก็คือทางเชสติวนั่นเองพอสักทีได้ไหมท่านราฟาเอลสัก,การั้นึงก็ได้ถามไปในคราบว่าเชสติวยุดาบของราฟาเอลกับสายไปของฟอรพร้อมกันเลงั้นหรอเชสติวได้บอกกับทางฟอรรูปไปว่าถึงฉันจะโดนเธอแกล้งอยู่ตลอดแต่ฉันก็เสียมรารยาทที่ไปรุกล้ำพื้นที่ของเธอแต่ฉันก็อยากขอให้เธอหันมาคุยกับฉันบ้างจะได้ไหม ซากันเนียงก็เลยไปูปหานทางน้องฟอลูนะครับแล้วก็ได้บอกว่าเอาละ่ะถึงเวลาที่เธออาจจะต้องพูดคุยกับแม่นันบ้างแล้วนะแต่ก่อนอื่นนะ่ะแกต้องการอะไรกันแนะ่ลาฟเอลฉันเป็นชาวเบริพวกวายรารชีวิตของอาสเวนซักซีอาจจะเป็นยังไงก็ช่างฉันไม่ได้สนใจอยู่แล้วใจคิดจะทําอะไรกันแนะ่ต้องให้สังหารคนที่อยากตายกว่าจะมีแต่ความรู้สึกผิดเปายาทุกคนเนียก็ได้ตกใจกับคําพูดของทางซากันมากเลยนะครับว่าน,นี่หมายความว่ายังไงซากันเนียก็ตอบไม่ได้นะเพราะว่าเขาเนั่นก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลยถามอยู่นี่ไงตั้งแต่ไได้้้้ยยินนนนชชื่่อออออออขขขขงงงงงงงโรััััสสสหหาาาเเกก็ปจจตีททะ บอกว่าเรื่องนี้อาจจะเชื่อได้ยากนะแต่เป็นคุณใช่ไหมคะคุณคือชายที่เขียนจดหมายเรียกฉันให้ไปหาแนาวรอบสมานะฉันโอโรบัตใช่ไหมซากันเองก็ได้คุณคิดมากเลยในครับใน,น,นี้เพราะว่าเขานะ่ะก็ได้ยินทางเชทิวพูดเหมือนกันก่อนหน้านี้นะครับชื่อของมังกรในตำนานไม่น่าจะออกมาจากปากของพวกโบสได้อธิบายมาสตาร์ราฟาเอลและแทนนั่นเองนะครับทางซากันเนงก็รู้สึกมวลังงานอะไรบางอย่างนะใช่แล้วครับมันโผล่ออกมาจากปราสาทนั่นเองมีบางอย่างกำลังมาซึ่งออราของมันนับได้ว่าแข็งแกร่งพอตัวเลยนะครับ ซึ่งเจ้าโกเลมเนี่ยมันก็ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งโกเลมตัวนี้นะครับหากจําได้ในตอนที่แล้วนั้นพวกเขาเนี่ยก็ไปเจอเหมือนกันซึ่งกินอายของมันนับได้ว่าทุกคนเนี่ยถึงกับเขาสู้กันหมดเลยนะครับซากันก็ได้งงอยู่นะว่าเจ้านี่เนี่ยคืออะไรกันแน่กินอายแบบนี้น่ะเผามานงันเหรอรู้สึกถึงความบันกทิงเหมือนตอนนั้นเลยนะโกเลมที่สร้างขึ้นเลยแบบเผามานงั้นสินะเจ้านี่ดูพลังและเอาไปใช้เป็นพลังเวทงั้นเหรอโดยเปลืองพลังจากทั้งมนุษย์ธรรมชาติและทุกสรรพสิ่งบนโลกซึ่งทุกกกกกคคคนนนนนงงถูิแ่าาััใตวขอเ้็ คิดแผนออกมานึงนะครับขอเชิตาประทับจอมมันออกคำสั่งก็แล้วกันกลับไปที่ที่แกค้ออยู่ซะซึ่งทางสาการเนี่ยก็ได้สั่งไปนะครับแต่ดูเหมือนปฏิกิริยาของมัน,นจะขัดขืนนั่นเองพร้อมกับโจมตีไปที่ทางน้องฟอรูนะครับซึ่งพลังโจมตีของมันนับได้ว่า แข็งแกร่งมากเลยใช่แล้วครับในตอนนี้ไม่มีช่สามารถชุน้องฟอรูได้ทันเวลาแล้วนองฟอรูนั้นได้รับการโจมตีไปเต็มๆเลยแต่ใช่แล้วครับเขาได้มาปกป,ป้องทางน้องฟอรูนั้นคือราฟาเอลนั่นเองซึ่งราฟาเอลตัวของเขาเนี่ยก็แทบจุกเลยซากันนันก็ได้เดินเข้าไปถามเลยนะว่าหมายความว่ายังไงกันเนี่ยแต่ว่าฉันน่ะต้องจัดการตุ๊กตาหุ่นเชิดอย่าได้ใจไปหน่อยเลยซากนันนะครับก็ได้กระโดดขึ้นไปพร้อมกับใช้วงเวทเกศวันนะทําการทําลายเจ้าโกลมจนซีนซากไปเลยนะครับซึ่งก็ดัดดยวอลนะหึ่อรมเไดีดย รับบาดเจ็บสาหัสมากเลยซากานเยก็ได้พูดขึ้นมาว่าบาดแผลอยู่ใกล้หัวใจเกินไปต่อมีพลังมังกรแต่แผลขนาดนี้นะซากาก,ก็ได้ถามนะครับว่าทำไมกันล่ะราฟาเอลเนี่ยก็ได้บอกไปว่าฉันแค่ทำงนานของตัวเองให้เสร็จไม่เกี่ยวอะไรกับแกซึ่งตัวของทางราฟาเอลนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้พยายามลุกขึ้นนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรซาก,กันเนี่ยก็ได้บอกว่าฉันรู้สึกได้ว่าสิ่งที่แกกำลังทำมันคือการใช้บาปแต่มันไม่ใช่แค่นั้นแน่พูดมาให้หมดราฟาเอลแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่สิบเปิดเรื่องมาในตตอออนนนนนททีใ้้รบาาางฟเไดก น้องโฟเรไปว่าแกบอกว่าฉันเป็นคนข่าโอโรบัสเรื่องนั้นผิดแล้วนะมังกรผู้ยิ่งใหญ่นั้นไม่มีทางเป็นผู้อ่อนแอที่จะพายแพ้กับฉันแน่ึ่งแน่นอนแหละครับว่าน้องโฟรู้เนี่ยน้องเนี่ยก็ไม่เชื่อเด็กคาเลยนะเพราะว่าน้องนั้นเห็นทางราฟเอลเนี่ยกินพ่อของตัวเองไปกับตาเลยแกน่ะหลอกเขาไปจัดการใช่ไหมล่ะราฟเอลเนี่ยก็เลยถามไปเลยนะครับว่าโอโรบัตที่แกรู้จักน่ะเป็นมังกรที่อ่อนแอที่พายแพ้กับพวกมนุษย์ที่ทะเลาะกันหรอวันนั้นฉันไ่ขอความช่วยเหลือจากมังกรผู้ปราดเพลิงออโรบัตเพื่อสังหารัตูนนงมมผ้้ยยิอทาค ของัสตูของฉันคือเผ่ามานตามตอนนั้นที่เราขานกันสืบมาเรียกกันว่าแบบนั้นซึ่งน้องโฟรูเนก็ทําใจเชื่อไม่ได้นะครับจนป่านนี้แล้วเนี่ยพูดอะไรไรสาระหลอกลวงฉันอีกงั้นหรอใครจะไปเชื่อว่าเผ่ามานยังมีตัวตอนอยู่ลาเฟยเอ็นก็ได้บอกกลับไปว่าฉันเข้าใจดีว่าแกไม่อาจยอมรับได้ฉันเองก็คิดว่าเจ้าพวกนั้นมันหายไปจากโลกนี้แล้วแต่ว่าเผ่มามันด้กลับมาปรากฏตัวบนโลกจนนํามาซึ่งความตายของอา,าวินซักซิธ์และมังกรผู้ยิ่งใหญ่ขาดวัาในอน,นาคตอีกไม่นานเผ่ามานคงกลับมาแน่ากกกัันนน้็ไไดบอปะะครร เคอเห็นเงาของเผ่ามันนะไม,ไม่รู้มันจะกลับมาลงนี้ไหมแต่ตอนนี่มันอยู่ที่ไหนสักแห่งแน่นอนฉันตึงตรวจสอบข้อมูลขเขาเก่าเพื่อหาวันที่ที่จัดการเฉพาะน,นั้นไงดีไงล่ะเธอเองก็ไปช่วยฉันไม่ใช่หรืองไงสึ่งน้องเนี่ยก็ได้เริ่มค้าใจแล้วนะครับลาเฟลเน่ก็ได้บอกว่าแต่ว่าเขาน่ะไม่ได้พ่ายแพ้หรอกนะแต่เขาแลกชีวิตของเขากรรจัดศัตรูต่างหากเธอน่ะไม่ต้องเกลียดชังใครหรอกนะแต่ต้องภูมิใจซะบอลบาสลาชีวิตของเขาปกป้องแกลโลกที่แกอยู่เอาไว้แล้วถ้าแกไม่ภาคภูมิใจเรื่องนี้แล้วใครจะภาภะคภ รู้สึกภาพภูมิใจโตโอลบัตแล้วก็จะมอบห่อนี้ให้แก,กตัดเองเผ่ามานั้นแข็งแกร่งแค่ฟื้นคืนชีพกลับมาบนโลกนี้ในช่วงที่โบสกับวเป็นศสุรบกันพวกเรานะ่ะไม่มีทางชนะแน่เลยต้องเตรียมการเอาไว้เพืิดเตรียมการเรื่องนั้นอลบัตเลียบอกให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะวันนั้นฉันจึงต้องดูเรืองของอลบัตตรงที่เขาตายด้วยความสังเวชของตัวเองตอนนี้หน้าที่ของฉันสิ้นสุดลงแล้วมเมล็ดพันธุ์แห่งแนวรอดสมานน์ขฉันได้แตกหน่อแล้วทนาที่สุดท้ายก็คือต้องตายแต่อลบาตก็ช่วย เป็นแนวรอดสมารฉันใช้หรือเปาสึ่งเหมือนก็ใช้แล้วล่ะครับลาเฟยได้บอกต่อว่าต้องยุติความขัดแยง้งระหว่างโบลกับจองเวทที่มีมานับพันปีและไม่ชีวิตอ,อยู่ต่อไปร่วมกันถ้ามันวารลอดเนี่ยตัวของเขาเน็ได้บอกสมานมาเลยนะครับว่าแบบนี้จะเชื่อได้ง่ายยังไงกันแกยังจําได้ไหมวันที่ผ่านมาแกสหารจองเวทไปแล้วกี่คนและจะมาบอกให้สมารชฉันงนั้นหรอลาเฟยได้บอกว่าใช่แล้วล่ะฉันไม่สามารถพูดนําพงของแนวรอดสมารฉันได้เพราะแบบนั้นแหละจึงต้องจําเป็นมีสาวน้อยดัยงงง,ง้นอเสุดยังไม่ ตอบรับเลยนะว่าจะเข้าร่วมแก๊งกนั้นน่ะและในขณะนั้นเองนะครับทางโกเลมเนี่ยมันก็ได้ฟื้นฟืนชีพกลับมาอีกครั้งสตรา,าร์การเนี่ยก็เลยเหนื่อยใจมากเลยนะเหมือนว,ว่ามีพวกตายยากขึ้นผ่านอยู่โลกนี้ด้วยแฮะเดี๋ยวฉันจะไปจัดการอีกทีรอยอยู่ตรงนี้ก่อนก็แล้วกันแม้ว่าโกเลมจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่ฉันถน,นัดนะแต่ยังนั่นมันก็สร้างขึ้นจากศาสเวสพุ่งทำลายได้แน่ราฟาเอลเนี่ยก็ได้เถียงว่านะครับวันนั้นน่ะไม่ใช่โกเลมนั่นคือสิ่งที่นําโกเลมที่สร้างขึ้นจาาากกกกสสตรรรร์เววทมม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 อออออีีีิิ่่่่่งงงนนนนนนึไไไฉลลละะัมามาััััปผดแคืืบบ การไปแล้วแต่เจ้ามันมานโคเซียสคงเก็บเศษซากนั้นมาแล้วสร้างขึ้นมาเป็นขีเมรานแน่ๆซากันเนี่ยก็เลยปวดหัวเลยนะครับว่าเจ้ามันโคเซียสเนี่ยสร้างเรื่องยุ่งยากอะไรนักหนาไว้ตอให้เป็นเศษซากแต่เผามาก็ยังเป็นเผามานในพลังจะไม่เท่าเดิมแต่การต่อยแบบธรรมดาคงไม่อาจทำลายลงได้ซากันในตัวของเขาเนี่ยก็มีแผนขึ้นมานะครับว่าพอดีเลยอยากขอทดสอบประสิทธิภาพอีกอย่างหนึ่งก็แล้วกันและทันั้นเองนะครับทางน้องเชสเทิลเนี่ยก็ได้บอกว่าซากันจะจะไปบอกให้เชในติดต่อศิลป์ศักด ฉันจะไม่ลังเลอีกแล้วล่ะเพราะฉะนั้นนะ่ะขอยืมพลังหน่อยนะสื่งน้องนะครับก็ได้ยืมพลังจากดาบศักดิ์สิทธิ์ของน้องนั่นเองซึ่งดาบศักดิ์สิทธิ์ของน้องเนี่ยก็ได้แปลงแสงขึ้นมาสื่งดาบนี้นะครับดูเหมือนว่ามันจะทรงพลังเป็นอย่างมากเลยนะจงซา,ก,ากันเถึงกับตกใจเลยนะครับในพลังของดาบศักดิ์สิทธิ์อันนี้นี่มันไปแห่งการชนะล้างงั้นหรอดูจากจากไฟที่พุ่งพล่านของราฟาเอลเลยรวมไฟนั่นไว้ที่ดาบงั้นหรอและท่านนั้นเองนะรั่นเองนะครับ่างโกเล่เนี่ยจันล,นลก็ก ครับว่าพุ่งไปแบบนั้นนะ่ะเดยวก็ตายเอาหรอกนะน้องเฉจิเนี่ยก็ไม่ฟังนะครับเพราะน้องไหนจะเปิดทางให้ยังไงล่ะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้ทําการสร้างพลังของเจ้าคุณเลมไว้ได้นะครับแล้วก็ได้บอกให้ทางซากันเนี่ยรียบวิ่งไปซะซากันนั่นก็ไม่รอช้านะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้วิ่งฝ่าไปเลยแล้วก็ได้ใช้มัดเนี่ยต่อยไปที่ทางโกลเลมนะครับแต่ได้เหมือนว่าแม้ว่าแขนจะแตกสลายไปแล้วแต่พวกหินที่มันแตกกระจายเนี่ยมันก็แตมพุ่งมาจมที่ทางซากันนั่นเองจนทางซากันเนี่ยก็ได้ตกใจนะครับร่างจริงของเจ้าหน,นหดนงนะนางิะไ้จถูท ท่านนั้นเองครับทางน้องเชสติลเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยไว้ซึ่งน้องเนี่ยก็ได้จาัดก,การเสถานีนั้นนะที่มันกำลังพุ่งมาโจมตีทางซากรารโจลกสลายหมดเลยนะครับซึ่งมันก็เร็วมากเลยนะทนทางซาการถึงกับอึ้งไปเลยว่าถ้าตอนเจอกันครั้งแรกฉันโดนความเดือดรับนี้คงตายไปแล้วแบบนี้ก็พอดีเลยซาการนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้ใช้พลังวทิทีมือนะแล้วก็ได้กระโดดไปโจมตีฐานเจ้าโกลมโดยใช้ท่าเพลิงสวรค์น,นะครับซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ต่อยไปแต่เหมืมนว่าภายนอกเนี่ยมันจะไม่มีดาเมจอ,อะไรเกิดขึ้นเลยต่ิดดคคาาาาาานนนนนนะรััรัับซกกใของงเเ้ไทลยยมจภ แค่นี้นะครับก็สามารถจัดการเจ้ากุเลมได้อย่างง่ายดายเลยการต่อสู้นีก็ได้จบลงอย่างรวดเร็วเลยนะครับทั้งตัวของทางซากาันเนียงก็ได้อธิบายสายเวตต่างๆนานานนะที่เข้าในโจมตีใส่มันเมื่อกี้ให้กับทางเชสทิวฟังซึเนนน้องเหว่าทางเชสทิวเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องหรอกแล่ก็ได้ชมซากันไปว่านายเนี่ยเป็นจอเมเวทที่น่าเกรงขันจริงเลยนะซากันเนียงก็ได้บอกกลับไปนั่นแหว่าเธอก็เหมือนกันฝีมือไม่เบาเลยไม่ใช่หรอเชสทิวซึเนนน้องเชสทิวเนี่ยก็ได้ดีใจมากเลยนะครับที่ทางซากันเนี่งเรเียกพื่องให้ควาามร างน้องแชสซิโอเนี่ยก็ได้เถียงไปเลยนะครับว่าฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อเนฟี่อย่างเดียวฉันมาเพื่อต่อสู้ร่วมกับนายสากาันเนี่ก็ได้แปลกใจนะครับประจอมแบลกับอสุน,ศ,นศักดิ์ศิษย์เนี่ยนะจะร่วมมือกันงนั้นเหรอเอาเถอะมีใครสักคนควายคุมกันหลังให้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่ว่าและเท่านั้นเองนะครับทางน้องโฟเรเนี่ยก็เรียกสถานการณ์อ่ะนะให้รีบไปดูทางลาฟาเอลนั่นเองเองพราะในตอนนี้นั้นเลือดของเขาเนี่ยออกเยอะมากเลยนะครับสถากันเนี่ก็เลยใช้เวลามเลือดเอาไว้แต่บาดแผลมันก็เลงด้วยาาฟเอลได้พูดกับทางเอร์ไปวว่าแกจะคิดยังงไนะแต่ก็ ทำของแกก็เหมือนกลบเป็นผู้นำางขพวกเราจากนี้ไปพูดระบบตรงการของฉันพราแม่กำลังให้กับแกแน่นะ้นองเชดทิวก็ได้ตกใจนะครับว่าอย่าบอกนะว่าที่ใช้ชื่อของโอโรบัสพอใช้ชื่อของคุณแล้วจะไม่มีใครเชื่อถือนะสื่อตรงนี้ก็ใช่นะครับลาเฟลได้บอกต่อว่าได้มาการก่อตั้งแนวรอดสมาธฉันขึ้นมาก็พอจะจดนงของโอโรบัสชีวิตนี้เป็นสิ่งที่ได้รับมอบมาจากโอโรบัสฉันเลยคิดว่าชื่อน,นั้นน่ะเหมาะสมะเป็นชื่อของฮานาก,ก,การุมซากันนี่ยก็ได้ถามไปนะครับว่าทําไมที่ผ่านมาและถึง,ง,งถน่าสังหารจะไม่ธรามดาขนาดนั้น ที่สังหารไปนะ่ะไม่ใช่เพราะว่าชื่นชอบหรอกนะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมพวกจอมเวทถึงเป็นฝ่ายจุดจมทัานกอนทำไมกันนะพยายามพูดคุยด้วยหน้าตาและพูดคุยกับสุภาพแล้วแม้จะยิ้มใส่เพื่อบอกว่าไม่คิดเป็นศัตรูแต่ฝั่งจอมเวทกลับไม่ยอมฟังแถมเป็นฝ่ายจุดจมเข้ามาอีกเป็นเช่นนั้นฉันเลยต้องเข้าปะมือสุดท้ายเนี่ยก็เลยเผลอลงมจาจัดการพวกเขาสื่อทางสก,กันเนี่ยก็ได้หัวร้อนจัดเลยนะครับว่าตอนที่ฉันเจอกับแกที่ร้านเหล้านะ่ะนายเองก็ใช้คำพูดเย้ายไม่น้อยเลยสื่อถึงเหมือนว่าท่านราเฟลนะครับตััััววขขออองงงเเเเเเเคค้้้าาาาาาานน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 ีีนาานนน่่่่่ยยยหหตจจจะะสดดดทกกบบพูใใผิไปญลลรฟ ทางเชสติลไปว่าจงกลับไปที่โบสถ์เธอเชสติลฉันจะจัดการคนที่คิดสังหารแกเองคิดว่าร่างกายนี้ยังคงไหวจนกว่าจะจัดการเรื่องนั้นเสร็จซึ่งน้องเชสติลเน่ยตัวของน้องนะครับก็ไม่รู้เลยนะครับว่าใครในเป็นคนนายตัวจริงนั่นเองฮาราฟาเอลเนี่ยก็ได้บอกว่าในแกเนี่ยไม่ได้สงสัยอะไรบ้างเลยงั้นหรอลูกสาวของออรบัตเอ๋ยควายรอบันคอฉันกันกว่าจบงานนี้ได้ไหมซึ่งน้องโฟเล่เนี่ยตัวของน้องนะครับก็ได้บอกว่าขอถามแค่คำถามเดียวนะสำหรับคุณแล้วนะอร์ออรบัตเป็นมังกรแบบไหนตัวของทางราฟาาเเเอลลนนี่ยยกก็ไดด้พููบภมมิใจะครััับว่่่่าาเเ้นนะป็มงงงงกรผูยยิใหญไล ช่วงเวลาที่ข้าได้ขี่หลังมังกรผู้นั้นเพื่อรวมต่อสู้กับเขาเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลยซึ่งตัวของทางน้องโฟรูนะครับตัวของน้องเนี่ยก็เลยปล่อยให้ทางลาฟาเอลอะนะไปทาภารกิจของเขาให้สำเร็จนะครับแล้วค่อยมาเคลียร์กันแล้วตัวของลาฟาเอลนั้นก็ได้ออกเดินทางไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับเพื่อไปทาภารกิจของเขานั่นเองแล้วตอนนี้น้องโฟรูเนี่ยก็ได้มาปรึกษากับทางซาก,กันนะครับว่าตอนนี้นระาเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าคิดถูกไหมที่จะฆ่าผู้ชายคนนั้นซาก,กันเนี่ยก็ได้บอกไปตรง,ตรง,ตรง ถึงกบร้องแห้งมาเลยนะครับแต่พวกเขาเนี่ยก็เลยชนกันกลับนะนะภาในตอนนี้นะเนฟี่เนี่ยรอพวกเขาอยู่นั่นเองสก,การันได้พูดแต่เองไปว่าฉันไม่รู้หรอกนะว่าการตัดสินใจจากการแค้แค,แค้นมันถูกต้องหรือเปล่าจากนี้ไปความแค้นจะเพิ่มขึ้นหรืออาจจะมีความรังเลเช่นกันแต่ที่ยังไงฉันกับเนฟี่ก็ตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ข้างๆสาวน้อยคนนี้ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ากลับมาถึงกันอย่างปลอดภยัยนะครับและดูเหมือนว่าจะอบอุ่นกันเป็นอย่างมากเลยตัดมาที่ทางบสถนะในตอนนี้ทางเจ้าคราวเวลเนี่ยตัวของมันนั้นก็ได้ หรอว,ว่าแชททียวน่ะหายตัวไปไหนซึ่งพ่อโทรลูกน้องของทางแชททิวนะครับตัวของเขาเนะี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางแชททียวน่ะหายไปแล้วก็โทษต,ตัวเองเลยว่าเขานะ่ะไร้ความสามารถเลยหายไม่เจอแจละเจ้าบัตรหลองคาวเวลในะตัวของเขานะครับก็บอกว่าพวกเจ้านะ่ะไม่ได้ทําอะไรบิดสักหน่อยขาก็ห้องแชททิวมากับพวกเจ้าวันนี้นะ่ะดึกมากแล้วกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะซึ่งพอทุกคนออกไปนะครับเจ้าคาวเวลในตอนนี้มันก็ได้แสดงท่าใหยออกมาแชททิวทำไมเจ้าถึงไม่ยอมตายเพื่อข้าจำไว้คือความชั่วร้ายคนสมรู้ร่วมคิดก็คือคนชัั่่ววร้้าาคคดดินนนนนนอืเห็ยง โทษประหารเลยเราแท้ๆแถมชายคนนั้นยังมายุ่งไปเข้าเรื่องอีกสุดท้ายนันก็หายตัวไปพร้อมกับดาบศักดิิ์สทธิ์เด่นนั่นโดนพิชเข้ายังไม่ตายอยีกงั้นเหรอแค่เช็ดซิวตายไปดาบศักดิิ์สทธิ์ก็จะเลือกคู่บริสุทธิ์คนต่อไปใช่ล,ละล่ะเหมือนกับที่ผ่านมาไงล่ะพูกนี่ไม่คู่ควรกับดาบศักดิิ์สทซีดก็สมควรถูกสังหารเพราะคนโง่เขลาที่กล้าใส่ร้ายข้าพอคิดคลาดที่ลายต่อ,อก,การเอาชนะความชั่วทั้งคนนี้จะลงมือแล้วทันใดนั้นนะครับตัวของทางราฟเฟลเก็ได้ทีประตูเข้ามาเลยขอ,ทอ,นนฟฟขอขโทษ คลาวเวลนะันก็ได้ตกใจอะนะว่าทำไมลาฟเอลเนี่ยถึงมาในสภาพแบบนี้มันได้คิดขึ้นมาในใจว่าไม่รู้หรอกว่าไปโดนอะไรมานะแต่ชายผู้นี้ก็เป็นหนึ่งในความชัชวร้ายซึ่งมันก็ได้รีบเอาอยาพิษนะครับไปให้ทางลาฟเอลเนี่ยเพื่อให้ลาฟเอลดื่มะนะแต่ทัน้นั้นเองนะครับกางลาฟเอลเนี่ยก็ได้ทําการสะบัดมือของเจ้าคลาวเวลนะขาดครึ่งเลยจนมันได้ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วทั้ทงลาฟเอลเนี่ยก็ได้เอาเท้านะหยบไปที่ปากของมันแล้วก็ได้บอกว่าแกนะ่ะอย่าส่งเสียงดังนะเพราะนี่เป็นคราดไร้นด มากแล้วแมนความยืนมือเข้าไปยุ่งยุ่ยมยำการสิ้นที่คนรุ่นใหม่อยากทํายิ่งการตัดโอกาสคนจะได้เติบโตนะ่ะยิ่งมีคนทําเท่าไหร่เลยในนั้นนะครับว่าเจ้าข่าวเวลเนอร์ก็ได้โดนทางลาฟาเอล์เน่ยสังหารไปที่งร้อยแล้วนั่นเองตแต่ตนนนในตอนเช้านะครับเสนต่อในนั้น,นทางเชสทิลเนี่ยก็ได้รู้ข่าวแล้วนะว่าคนร้ายนะ่ะคือองค์คาดินันคราวเบลจริงๆสินะซึ่งน้องเชสทิลเนี่ยก็ได้เสียใจเป็นอย่างมากเลยท่านรู้สึกแต่เย็นใจนิดน,น้อยท่านผู้นั้นเป็นผู้ที่เชื่อสนิทใจว่าบทคทททกกือความยยยยุุตติิธรรรมมาาาากกกกกกกัันน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 เเเเีีีี่่่่็็็ไไไไดดดด้้้้บบออออววลหหษ์ๆคคแงปชสท ฉันคิดว่าพิธีแห่งโบสในตอนนี้นะ่ะมันดูผิดแปลกไปฉันก็อยากทําแต่ฉันก็อยากค่อยๆเปลี่ยนแปลงมาให้ดีขึ้นฉันจะกลับไปที่โบสถ์สักการ์เนี่ยก็เลยแกล้งน้องเชดติลน,นะครับว่าชาที่เธอกําลังดื่มนั่นนะ่ะใส่ยาพิษเอาไว้ซึ่งน้องเชดทิลเนี่ยก็ได้ตกใจมากเลยนะจนเกือบทําหกเลยแต่ทางสักก,กนนรา,าร์เนี่ยก็ได้บอกว่าล้อเล่นนะครับถ้าเธอไม่ระแวงคนไว้บ้างเดี๋ยวจะเกิดเหตุซ้ำเอานะซึ่งน้องเนี่ยก็ได้บ่นต่างๆนานาแล้วครับว่าเกือบทําช้าที่ทางน้องเนฟฟี่เนี่ยเอาให้นะเกือบคว่ําาาาาเเเเลยยนน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 นะะะกกกกััีีี่่่่่่่่็ไไได้้้้บบออออววคคคคทททททใใหหมมชชฟฟฟรรแตตืงงงโิำ ไปหาทางน้องโฟเรเลยก็ได้บอกว่าสุดท้ายแล้วแตงก็ไม่ได้คุยด,ดีๆกับเธอเลยจึงน้อง,องก็ได้พยายามจะลูบหัวทาาโฟเรนะครับแต่ว่าทางน้องโฟรูหรือโฟเรเนี่ยตัวของน้องเนี่ยก็ได้เกรงกลัวนิดหน่อยนะตัวของทางเชททิวเนี่ยก็เริ่มน่าเสียเลยนะครับว่าแม้ดูเหมือนว่าจะสนิทกันยากสินะงั้นอนะ่ะฉันไปก่อนนะซึ่งก่อนไปนะครับทางน้องโฟรูเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าแลกลับมาอีกนะเชสทิวจึงน้องเชททิวในตอนนี้ก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากพอกำลังน้ำตาออกมาเลยวันนี้สุดนะ่าเธอก็เรียกชื่อฉันแล้วงั้น จะแบกรับภาระแนวร่วมสมาร์ทฉันได้ไหมแต่ฉันก็พยายามเต็มที่เพื่อทำให้โลกนี้ทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างง่ายขึ้นแลด่านแดนเด่นครับทั้งราฟเฟลเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาและบอกกับทางเชดถือไปว่าในที่สุดนี่ยก็ได้ตกลงกันสักทีนะมีอะไรลำบากใจก็มาปรึกษาได้ซึ่งหนอนเชดซิลเนี่ยก็ได้ตกใจเลยนะครับว่าทั้งราฟเฟลอยู่ที่นี่ได้ยังไงซากันเนี่ยก็ได้ถามไปนะว่าราฟเฟลนี่ยตื่นแล้วงั้นเหรอเป็นยังไงบ้างล่าบาดแผลน่ะลาเฟลเนี่ยก็อธิบายไปว่าเดิมทีฉันก็ได้รับพรคุ้้้้้้มมมมมคคครรรออออออองงงงงจาาากกกบทททยยยยยู่่่่่่่แแแแลลลลลลวววะะัไไไไดดเเเเเเนนนนต์ขชชีีหหึิ็โโ พราทุกคนในะผู้อะไรกันเป็นตุกเป็นตะเลยท่านนั้นไม่เข้าใจอยู่คนเดียวเนี่ยซึ่งคนที่ลินชานะครับไม่ใช่ทางน้องโฟรูนั่นเองได้เป็นทางลาเฟอนั่นเองซึ่งในตอนนี้นะครับม้องชติวก็ทําตัวไม่ถูกแล้วนะลาเฟอเนี่ยก็ได้นับทางซางกันเป็นราชาของเขาและเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขอลาออกจากอัศวินศักดิ์สิทธิ์แล้วด้วยนะซักการกจ้างให้ฉันมาผู้ช่วยส่วนตัวนับแต่วันนี้ฉันขอลาออกจากน้าอัศวินทางน้องเชติวก็ได้ตกใจยิ่งไปใหญ่เลยนะครับซากการก,ก็ได้คิดขึ้นมาในใจว่าใครเอาคมต แล้วก็ได้บอกให้ทางน้องโฟรูเนี่ยเอาหองเข้าไปได้เลยตามในสัญญากันแต่ทางน้องโฟรูนะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้บอกว่าทางนั้นนะทุ่มเททั้งทุกอย่างเพื่อ s ากันและกับเนฟฟี่ซะทำาย่างนั้นมันกลับเป็นการทำเพื่อฉันด้วยซึ่งนี่นะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปอ่ะนะที่ราฟาเอลอยู่ที่นี่นั่นเองแถมการได้ราฟาเอลมาอยู่ีนี่นะครับทางไปทาง s าการเนี่ยทำงานวิจใจตาพราของจอมมันเดินหน้าเดียวยิ่งขึ้นทางน้องโฟรูนะครับก็ได้มอบแขนเทียมให้กับทางราฟาเอลอีกด้วยซึ่งทุกคนน ก็ได้ออกเดินทางไปแล้วนั่นเองทางสกันเน่ก็ได้ฝากฝังนะครับไปทางมารบอลล์เน่ติดตามน้องเชสทิวไปด้วยเพราะว่าเธอคนนั้นน่ะยังอ่อนประสบการณ์สิ่งที่แลกนะครับมาบอลลเนตรงของเขานี่ยก็ไม่ยอมนั่นเองแต่ทางสกันเน่ก็ได้ตื่นนะครับว่านีที่ร้านดึงันนั้นน่ะนี่ไม่จ่ายฉันเลยนะมารบอลเน่ก็เลยยอมไปให้นะครับตัองมาบอลอเน่ก็ได้ไปสิงที่เงาของทางเชสทิวเลยนะซึ่งน้องเชสทิวเนี่ยก็ไม่รู้ตัวเลยนั่นเองแล้วก็ทางน้องเนฟฟี่นะครับอย ไม่ดีอะไรงั้นเหรอเขาเน็เลยดาวต่างๆนานๆนะครับซึ่งหวยเนี่ยมันก็ไปตกที่ว่าซากันเนี่ยก็เลยงัดไม้เดดออกมาขอโทษทีนะที่เมื่อคืนเนี่ยทิ้งเธอไว้คนเดียวซึ่งก็ตรงเป๊ะเลยนะครับน,น้องเนฟฟี่เนี่ยก็ได้ดีใจมากเลยนะว่าทางซากันน่ะรู้ความรู้สึกของฉันด้งั้นหรอขี้โกงกันนี่แล้วดังครูนะครับก็ได้กอดกันนั่นเองแล้วก็ได้ตาจบตอนที่11เปิดเรื่องมาในตอนที่12ในตอนนี้นะทางน้องโฟเรใเนี่ยตัวของน้องนะครับก็ได้กําลังบันทึกไดอารี่ของน้องอยู่เลยฉันคิดว่าจะไไไมมมม่่่่่ดดด้้้้้เขีีีีีีียนนนนบบัััทททึกกกกลลลลออแแแววตตชิราาปสหง ดีการนี้เอาจากบ้านของฉันจบลงอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่าจะไม่สามารถนี่เอาจากจอมมานได้ฉันอยากจะฉีกหน้าก่อนหน้านี้ทิ้งไปแต่ก็ยอมเก็บมันไว้เตือนตนเองตอนที่สกันมาช่วยเอาไว้ฉันรู้สึกโล่งใจอย่างน่าสมเพชเลยฉันได้รับการปกป้องเอาไว้ทั้งจากสากันและเนฟี่และไม่เพียงแค่นั้นแม้แต่คนที่ฉันคิดว่าฉันจะต้องแก้แค้นหรือแม้แต่ยายหางมาฉันก็รู้สึกเหมือนได้รับความช่วยเหลือจากพวกเขาฉันไม่รู้ว่าตอนนี้จะสามารถตอบแทนอะไรได้แต่ฉันก็อยากตอบแทนพวกเขาไม่จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามเพราะฉะนั้นฉันจึงต้องแข็งแกร่งขึ้นนั่น ของันและฉันคิดว่าจะเขียนบันทึกเล่มนี้อีกต่อไปสักพักลำดับแรกขอเขียนเกี่ยวกับผู้อาศัยคนใหม่ก่อนชื่อของเขาคือราฟาเอลเขาเป็นผู้ถือคลองดับศักดิ์สิทธิ์ที่น่าชิงชังและน่าจะเป็นศัตรูคู่แข่งที่ฆ่าพ่อฉันแต่จริงๆแล้วเขาเป็นชายที่เคารพพ่อฉันและยังเป็นผู้มีพระคุนที่สลักแขนข้างนึงเพื่อปกป้องฉันเอาไว้ด้วยบอกตามตรงเลยนะว่าฉันน่ะไม่รู้ว่าความรู้สึกของฉันมีต่อผู้ชายคนนี้นะ่ะมันคืออะไรกันแน่อาหารที่ราฟาเอลทำนะ่ะอร่อยมากเทียบได้ดกับฝีมือการทำอาหารของเนฟฟี่เลยแต่ถ กว่าเสมอแต่มีปัญหายอยู่แค่อย่างเดียวกระดชษันกำลังสังเกตกิจกรรมคู่ของสร้างกันกับทางเนฟี่เขามักจะมาขัดขวางเสมอนี่กลายมาสึกรักของพวกเราไปแล้วอย่างเช่นวันก่อนนะซึ่งพาไปรอดไปก่อนหน้านี้นะครับในตอนที่ทางราฟาเอลทำขนมมาให้ทางเนฟี่ซึ่งหนึ่งเหมือนว่าทางราฟาเอลนะครับจะเป็นคนสอนการทําขนมนให้กับทางเนฟี่อีกด้วยซึ่งรอบนี้นะทางเนฟีนะ่ในตัวของน้องนะครับได้นำวิชาจากราฟาเอลเนี่ยมาลองให้ทุกคนลองชิมดูนะราฟาเอลนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้อธิบายสกุลต่างๆนานา,นานของอาหารที่เขาทํามานะครับว่าชื่อขออง้นี มาจากมัคคารนีและพาสตา้าไม้จะเป็นอาหารที่ต่างไปจากเดิมแต่ดูวมันสูตรนี้จะได้มาจากมัการนีลูกศิษย์ของจอมเวโบวรนันซีซ่าคาเดียราชาอาหารที่ชื่อว่าแนนซี่ลอแลนด์ขีอคนขึ้นมาซากาันในตอนของเขาก็ได้ตงใจนะครับกับทางราฟาเอลเป็นอย่างมากเลยว่าเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์แท้แต่การรู้เรื่องของอาหารจอมเวทละเอียดดีนี่ซึ่งทางซากันในตอนนี้ตรของเขานี่ก็ได้งงนะครับว่ามันต้องกินยังไงล่ะเนี่ยซึ่งน้องเนฟนี่ก็ได้บอกว่าใช้มือหยิบแล้วก็ทานได้เลยซากานันนักข้าวกำลังจะหยิบน,น ตัวขนมนี่หนาะทาอย่างฟันดีมากต้องค่อยๆตั้งใจงหยิบขึ้นมาสื่อในตอน้น,นะครับว่าจังหวะนี้นั้นทุกคนเนี่ยก็ได้รุนกับทางซาการเป็นอย่างมากเลยว่าเขาเนี่ยจะทําขนมพังหรือเปล่าซาการเน่งก็ได้บอกว่าเนฟี่เธอนะ่ะต้องมาหยิบให้ฉันล,ล้อลาเนฟี่นึงไม่เป็นเศษเลยนะครับตัวของน้องนึงก็ได้หยิบให้แล้วเอาไปป้อนทางซาการเลยนะแต่จังหวะนั้นเองนะครับเนี่ยขณะทางน้องโฟเรนเนี่ยกำลังตั้งใจดูอยู่นั้นทางราฟาเอลเนี่ยก็ได้เข้ามาด้านหลังแล้วก็ทําการปิดตาไว้สนี่นอนอยู่คเลยนี้้นนนัเ่ยสามามรถเอาาชนะทงราฟ เไไปได้แล้วก็เห็นทั้งคู่นะครับป้อนอาหารกันแต่พอถึงตาของทางซาการจะป้อนเนฟีนะครับทังลาฟเฟลในตัวของเขาเนยก็ได้มาจับทังน้องโฟลเล่นะแล้วก็ปิดตาไว้ฉันบอกกับเธอไปแล้วนะว่ามันยังเร็วเกินไปสําหรับแกน้องโฟลเลก็ได้เถียงไปนะครับว่าให้เห็นกันอยู่2คนนั้นไม่กล้าจับมือกันคิดว่าต้องใช้เวลาอีกกี่ปีหรือกี่สิปีถึงจะจูมพิกันได้ท้าราเฟเอลตัวของเขาเนฟถึงกลับไปไม่เป็นเลยนะครับเพราะว่านั่นคือความจริงนั่นเองและอนมาปัจจุบันนะครับดูเหมือนว่า,ท,า,ท,วาทั้นนนะทุกกคเี่ย็ลต้อง ออไปซื้ออาหารนะครับเพื่อมาทําตอนรับทางเชสติลนั่นเองซึ่งก็ได้เข้าไปในเมืองนั่นแหละนะซึ่งพวกเขามาถึงในเมืองนะครับชาวบ้านชาวเมืองนั่นก็ต่างชื่นชมพวกเขานะว่นาน่ารักเป็นอย่างมากเลยมาที่นี่ทีไลเนี่ยก็มาทั้งสามคนตลอดเป็นจอมมารที่ดีนี่วาภรรยาก็สวยแถมลูกน่ารักอีกนะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปกวาดซื้อของนะครับตั้ง่างนานาซึ่งทางเนฟี่เนี่ยก็ปรับตัวเข้ากับเมืองได้เป็นอย่างดีเลยซึ่งพวกเขานะครับพอซื้อของเสร็จเนี่ยก็จะได้แวะไปหาทางร้านเสื้อผ้าของมานูเอล่่าาานนนนัเเอองพพร้้มมกกกขขททีวยไปฝดะ น้องเนฟี่เนี่ยเอาไปฝากเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับทางมานูเอล่าหลายๆอย่างเลยซึ่งในต,ตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็กำลังจะมาลองชุดใหม่กันนะเพราะว่าทางน้องมานูเอล่าเนี่ยนำชุดเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยสังการน,นะครับตรงเขาเนี่ยก็ได้เลือกมองไปเห็นสิ่งหนึ่งนะล้วการเ์ในแถบก็พูดเลยว่าอ้าวนี่มันของหายากนี่วะมันเรียกว่าเครื่องเล่นแผ่นเสียงเอาไว้ฟังเพลงนะ่ะมีจอมเบสหลายคนที่สนใจเรื่องเสียงแรดนตีแต่ผู้ปฏิจจเจ้านี่คือวิกเตอร์วันบิดาแห่งดนตรีจอมเบสผู้เชี่ยวชาญานคุณภา,ภาพเสียงพิเศษเครื่องนี้แหละด มโนเอราได้บอกว่าแต่มันพังอยู่นะเลยมีเสียงออกมาเด็กๆในซอยลับบอกว่ามีใครสักคนออกมาทิ้งก็เลยจะเอามาขายนะแต่เหมือนว่าจะมีร้านไหนยอมรับซื้อก,ก็เลยมาทิ้งไว้ที่นี่สากานแดงก็ด้นึกขึ้นได้นะครับว่าเด็กในซอยลับนั้นหรอจะว่าไปแล้วขยะที่พอจะขายได้มันจะโดนแย่งไปก่อนเสมอเลยนี่ซึ่งสากานสมัยก่อนนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เป็นคนคุยขยะอยู่นะแต่เขาเนี่ยก็โดนปาดหน้าตลอดเลยซึ่งก็เด็กในซอยลับนั่นแหล,ละนะสากันแดก็รีขึ้นมานะครับแล้วก็ได้บอกว่าฉันซื้อครั้งเล่นแผ่น เป็นถุงเลยมาดูไกราเนก็ได้ตกใจว่าจ่ายมาขนาดนี้ซื้อสปายเด็กพวกนั้นเนี่ยเป็นร้อยชุดเลยนะสการก็เลยบอกไปว่าเดิมทีราคามันก็ประมาณนี้แล้วทีเหลือก็แล้วแต่เธอจะเอาไปใช้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวฉันน่าจะซ่อมให้เองมันก็แค่อุปกรณ์เวทที่โครงสร้างง่ายๆไม่นานฉันก็ซ่อมได้แล้วล่ะตามมาในประสาทนะครับในตอนนี้ทางเชสซิลเนี่ยก็ได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งก็มาพร้อมกับทางบัลบอด์ด้วยราฟาเอลเนี่ยก็ได้ออกมาต้อนรับนะครับซึ่งทางเชสซิลเนี่ยแล้วก็ราฟาเอ บอกว่าใช่ไม่ได้พบกับคุณมานานเหมือนกันนะแต่ด้เหมือนวอาบานบ,น,บนลร้อนในตัวของมันนะครับจะง่วงหนักมากเลยคงไปทําอะไรมาแน่ๆจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับไม่ทีเนี่ยทางเนฟฟี่โฟเลตแล้วก็ทางซาการกน,นั้นก็ได้กลับมาถึงที่ปรา,าสาทแล้วซึ่งก็ได้มาเจอกับทางเชสทิวนะครับเชสทิวเนี่ยก็ได้ต่างดีใจแลวก็ได้เข้าไปทักทายน้องโฟเลตก่อนเลยตัวทั้งสามคนเนี่ยก็มีความสุขกันเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ได้เจอกันครั้งนี้เพราะว่าถ้าน้องเชสทิวในช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยเพราะว่าทําแต่งงานนะ มันเยอะแยะมากมายจนเธอแทบรับไม่ไหวเลยล่ะซากันนะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยไปนั่งข้างถ้ามันบัลล็อตนะแล้วก็ได้บอกว่าก็แต่นะฉันไม่ได้เชิญนายมาน้ามาบัลล็อตมาบัลล็อตเนี่ยก็ได้ตอบไปนะครับว่าฉันแค่หิวข้าวจ่มากินข้าวได้หน่อยไม่ได้หรือไงส่วนพวกเขาเนี่ยก็แค่แซวเล่นเฉยๆนะครับทั้งน้องเนฟฟี่เนี่ยก็เตรียมให้ทุกคนเลยเรื่องอาหารนะนะส่งในขณะที่น้องเนฟฟี่กำลังจะไปเตรียมอาหารนะครับทางน้องเชสติลเนี่ยก็เลยเสนอตัวไปว่าเดี๋ยวตัวของน้องเนี่ยจะไปช่วยทำเองซึ่่่่งเเเนนฟีียก็ไมปฏิสธอยู่แล้วนะครัับท้งเนนา้องงทโฟเล่่่กก็ไได้ถาาาามับทงชิวปจหฟ ทำอาหารมาด้วยงั้นเหรอเจสติวเนียก็ได้ตอบอย่างมั่นใจนะครับว่าพี่จะไม่เก่งเท่าเนฟี่แต่ก็ทําได้หลายอย่างอยู่นะซึ่งภูประทานขาดคำนะครับน้องเนมก็ได้ทำาว์ตินดิมเนี่ยตกหมดเลยแต่โชคดีในทางน้องโฟเล่เนี่ยทำการใช้เวนะครับหยุดเอาไว้ได้ไม่งั้นเนี่ยไม่ได้กินกันแล้วล่ะนะน้องแจสติวเนียก็ได้ถึงกับหน้าแตกไปเลยแล้วก็ได้ตะโกนลั่นป้าสารเลยนะครับแต่ภาพมาที่ทางสาการน,นะครับในตอนนี้ตัวของเขานั้นก็ได้กําลังศึกษาตั้งราฟเวนมอนอยู่เลยซึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้ศึกษาเรื่องกกกาาาารรซซ่่่อออมเเเเเเคืงงงงงสีีียยยนนนนััะบึท็ไดด้้ววลพแป๊ ของเขาเนี่ยก็ได้เข้าใจโครงสร้างหรือกลไกของเครื่องเสียงนี้ได้หมดเลยนะครับทางบาบลอนเนี่ยก็ได้เข้ามาหาแล้วก็ได้บอกาารกระทั่งซากันไปว่าว่าที่นายกำลังซ่อมอยู่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ซาการก็ได้ตอบไปนะครับจริงๆแล้วนะฉันก็เพิ่งเคยเห็นของจริงพอได้ซ่อมเองก็รู้สึกว่มามันน่าสนใจดีสาเวอโบราณนี่เรียบง่ายต่น่าสนใจมากบาบิลอนเนี่ยก็ได้บอกว่าน้านายช่วยพักตรงนี้ไปก่อนได้ไหมช่วยทําอะไรสักอย่างกลับไม่ทื่มนั่นหน่อยสิปล่อยไว้คงตายแน่ซึ่งก็หมาถึงทางเชสเทียวนั่นแหละครับซากานเนี่ยก็ได้เข้าใจว่างลั แต่ว่านะไม่ไม่ใช่เลยนะครับมาบาร์ได้บอกไปว่าอย่านั่นนกองความวุ่นวายทุกคืนเลยสุนย้อนไปก่อนหน้านี้นะครับในตอนกลางคืนเนี่ยทน้องเชร์ซิลนั้นตัวของน้องได้ทํางานเอกสารเยอะมากเลยนะครับจนน้องเนี่ยเรื่องไม่ไหวแล้วนั่นเองในขณะที่น้องกาลังไปชงชาดื่มนั้นตัวของน้องได้สะดุดเท้าตัวเองนะครับแล้วก็ได้ทําเอกสารทั้งหมดในตกลงพื้นสึ่งน้องเนี่ยก็ได้ทําการเก็บไมห้หมดเลยนะครับมาบาร์ลที่กำลังมองดูอยู่ในเงาเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้ถึงกับโมโหเลยนะว่าทึมอะไรขนาดนี้ว่าทนดูไม่ไหวแล้้้้ววววตตััขขอออองงงบบนนนะะครรเเเเาาาี่กกก็็ใใชชสห ในตัวของเธอนะครับก็ได้ง,งงอยู่สักพักแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรถึงกัแบแป๊บเดียวนะครับขณะที่น้องกําลังลงเอกสารไปเก็บเนี่ยน้องก็ได้สะดุดเท้าตัวเองอีกแล้วแล้วก็ได้ไปชนเข้ากับตู้หนังสือจนตู้หนังสือเนี่ยแทบจะลม้มลงมาทับตัวเธอเลยนะครับแต่ทางบ้านบาลอลในตัวของเขาก็ได้ขเขา้ามาช่วยไว้ทันพอดีซึ่งนี่นะครับก็เป็นที่มาที่ทางบัานบาลอลในไม่ได้นอนทั้งคืนเลยนั่นเองบันบลอลก็ได้บ่นกับทางซากันไปว่าปล่อยไว้แบบนี้แหละให้นายไม่ตายก่อนฉันก็คงตายก่อนเป็นแน่ซาก,กันนี่ก็ได้บอกกลับไปว่าต่อให้ในนนนะ้นนนนาาายยยตตกกก่่่่อออะ็ไมสใใจจหหรแเเธดดีื ให้นายต้องการเลยละกันเสือทานบาร์บอลเนี่ยขได้ยอมนะครับแต่มาที่ห้องครัวนัครับเสนอตอนนี้นั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำอาหารกันอย่างสนุกสนานเลยทางน้องเชสซิลในตัวของน้องก็ได้ทําซุปมาด้วยนะทางเนฟี่ก็เลยไปชิมดูนะครับแต่กลับปรากฏว่าทางน้องเนฟี่เนี่ยถึงกับพุ่งไปเลยนะน้องเนฟี่ถึงกับบอกว่ามันกับดื่มน้ําโคลนเลยแต่ก็พูดเบาๆนะครับแต่กลับกันทางน้องเชสซิวเนี่ยกับดื่มน้ําซุปนั้นนะครับได้อย่างหน้าตาเฉยน้องเนฟี่เนี่ยก็เลยลุกขึ้นมาต่อต้านนะว่า ก็เลยเอาฝาหม้อเนี่ยนะไปทําการติดคนึกมันไว้นะครับเพื่อมาให้ใครน่ะต้องมากินหม้อนี้นั่นเองแล้วก็ได้บอกกับทางเชสทิไปว่าหม้อนี้นะเขาเก็บไว้ก่อนี๋ยวจะทำมาได้สักอย่างเพื่อเอามาเสิร์ฟเป็นอาหารเช้าคุณเชสทิวไปพักผ่อนเก็บไว้ที่ห้องก่อนเอนอถอะน้องชาติวเนี่ยก็ได้งงนะครับแต่กระโดนทางน้องเนฟี่เนี่ยผลักไปนั่นเองตามมาทางฝั่งของทางซาก,กานนาเสน่นต่อนนี้นะานตัวของเขาก็ได้ซ่อมเครื่องเสียงเพลงเสร็จหมดแล้วนะครับถึงวันนึงก็ได้มีเสียงบรรเลงเพลงออกมาจริงๆงด้วยทุกคนเนี่ยก็ได ว่าความน่าสนใจของเจ้านี้จะแลกเพชรที่เหมาะกับสถานที่ให้รู้ราสมกับเป็นอาหารค่ำของเจ้ามาจริงๆเลยนะตัวของทางลาฟาเอลได้พูดขึ้นมาว่าจะว่าไปแล้วในอดีตฉันเคยเห็นสิ่งนี้ที่ถงเต้นรำตอนไปเยือนเมืองท่าแห่งหนึ่งด้วยที่นั่นสภาพบุรุษและสภาพสต,ติจำมือกันเต้นรำตามเสียงดนตรีที่ออกมาจากเครื่องแพรเสียงด่วยฉันโดนจอมเวโจมตีและถูกทำาให้เข้างานนั่นอีกน่าเสียดายเป็นบ้าเลยซึ่งพวกเขาน,นะครับก็ได้เริ่มมาทานอาหารด้วยกันยังมีความสุขไปเลยซึ่งตอนนี้ทำมันมาล้วน,น,นะซึ่งก็แปบเดียวลยต ็ขมามาล้อเน่นเก็ได้ต่างล้อนะครับเรื่องราวต่างๆนานาของทางเชสทิวนะว่าทานน้องเชสทิวเี่งนอ่อนปอกเปียกบ้างซุ่มซ้มบ้างละแถมยังมีตุ๊กต,ตาคู่ใจอีกด้วยที่เอาไว้กอนก่อนนอนทุกคืนซึ่งก็แช์เรื่องของทางเชสทิวหมดเลยนะครับน้องเชสทิวเน่ก็ได้สงสัยนะว่านายในรู้เรื่องของฉันได้ยังไงกันหรือว่าใช่เงาเป็นตัวทั้งมองของฉันงั้นหรอมับอลต้อนของเขาเน่ก็ได้ขำขึ้นมาปัดใครจะไปอยากแอบดูเธอล่ะฉันไม่ใช่พี่เลี้ยงเด็กจะไม่ทนดูแลบตลอดหรอกนะซึ่งทางมาเลยั้้นบ เางนั้นทางเครื่องเสียงเนี่ยก็ได้พังอีกแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้แคร์อะไรเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวซางกันเนี่ยก็ับไปซ่อมใหม่ให้ได้นั่นเองถ้ามันบาลอนในตัวของเขาก็ได้หยิบซุปซุหนึ่งนะครับแล้วขึ้นมาชิมดูซุปนี้รสชาติแปลกมากเลยขมดีจังพอจะเอามาเป็นยาได้เลยซึ่งทางเนฟฟี่กับทางน้องโฟรุนะครับก็ได้งงว่าซุปนั้นหรอฉันว่าใช้ไม่ได้ตักซุปมานี่นะซึ่งนี้นะครับก็เป็นแผนของทางน้องโฟรุนั่นเองตัวของน้องเนี่ยก็จะเอาให้บาลอนดื่มอยู่แล้วนะครับซึ่งพังบาลอนดื่มเข้าไปนั้นตัวของเขาถึงได้กับเอ๋อแดกไปเลยแล้วก็ได้ล้มลงกับโต๊ะไปเลยน้องเชทิลเนี่ยก็ได้ตก ว่าซุปเปอร์ฉันทำเนี่ะรดชาร์ตใหญ่ขนาดนั้นเลยงั้นเหรอตั้งแต่ในตอนกลางคืนนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นทางซากันเนี่ยก็ได้ซ่อมเครื่องเสียงอยู่เลยทางน้องเนฟี่เนี่ยก็ได้เข้ามาหานะเนฟี่ได้ถามกับทางซากันไปว่าท่านซากันท่าไม่ที่อยากได้เคอร์ลินแห่นเสียงนี้งั้นเหรอซากันเนี่ยก็ได้บอกว่าเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็อยากฟังเสียงเนฟี่ว่าร้องพร้อมกลับเสียงดนตรีด้วยซึ่งทางซากันในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็รีบซ่อมนะครับเพื่อให้น้องเนฟี่่่้รอองงงงเเเพลนนัซึก็แป๊บดียวนนะครับเเาี่ยก็สาามมรรถซ่อไดด้้แลวนนะตีเนี่ยก็บรรเลงขึ้นนมาาทง้องเนฟพลงนั่นไตเอง เลยว่าดนตรีเนี่ยมันเพราะขนาดนี네้เลยงั้นเหรอซากันโตของเขาเนี่ยก็เผอหลุดพูดไปโดยไม่รู้ตัวเลยนะว่าเนฟี่จะมาเต้นรำกันไหมึ่งตัวของเขาเนี่ยก็ได้เออแดงไปเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะพูดแต่มันเป็นไปตามธรรมชาตินั่นเองน้องเนฟี่เนี่ยก็ได้ตอบตกลงทันทีเลยนะครับและนังคู่นั้นก็ได้มาเต้นรำด้วยกันอย่างมีความสุขไปเลยซึ่งตัดมาในตอนเช้านะครับทางซากันโตของเขาเนี่ยก็ได้แอบเอาเครื่องดนตรีมาวางไว้ในซอยนะซึ่งเด็กทุกคนนี่ก็ได้ตามมาเต้นรำกันอย่างมีความสุขเลยนะครับชาวบ้านนีก็้ะะะแล เรื่องราวของทางซากันแล้วก็ทางเนฟฟี่แน่นอนละครวันนี้นะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของทั้งสองคนเท่านั้นเองการเดินทางของทั้งสองคนนั้นอยาวไกลมากเลยนะครับอย่างไงนะเราก็ต้องมาติดตามไปพร้อมกันแล้วเหรอครับสําหรับตอนที่สิสองก็ได้ตัดจบเพียงเท่านี้ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนตแล้วนะครับการต่ำเพียงแค่หนึ่งบาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอ,อยากสนับสนุนช่องภู้กลา้าสารสปอยสามารถโดเนตให้การผ่นานทางทูมอนนี่วอลเลทตามเบอร์ที่ขึ้นบน จอได้เงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ